เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองศาสตราจารย์ลิลลี่กาวินตะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยแก้วละมุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนนะคะท่านที่ปรึกษาวัฒนาคอนสุขโคตรค่ะก็ได้เวลาอันสมควรนะคะจะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะคะแล้วก็ท่านวิทยากรแล้วก็ทุกท่านนะคะที่วันนี้เรามีการคุยกันเรื่องของโครงการประดิษฐ์พันธุ์ใหม่ซึ่งจากโครงการประดิษฐ์พันธุ์ใหม่เนี่ยนะคะในช่วงเช้าเราก็คุยกันไปแล้วว่าโครงการเนี้ยได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ61วันนี้ปี64ละในการดำเนินการดังกล่าวเนี่ยเราได้มีการเรียนรู้และได้ติดตามกันไปในโครงการในบางส่วนเราก็พบว่าโครงการนี้ค่ะเป็นโครงการที่ได้เริ่มดำเนินการไปแล้วเราอยากจะเห็นในสิ่งที่ช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้กับโครงการนี้และเราอยากเห็นสิ่งที่ดีๆว่าเขาดำเนินการยังไงนะคะช่วงเช้าเราคุยกันว่าโครงการตรงนี้มีวัตถุประสงค์อย่างไรมีเป้าประสงค์ยังไงขออนุญาตก็คงจะทราบกันเป็นแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วมันคือการเป้าประสงค์เพื่อจะปรับเปลี่ยนการเรียนรู้การผลิตกำลังคนให้เหมาะสมแล้วก็ให้เป็นตามความต้องการของภาคสังคมภาคชุมชนภาคประกอบการนะคะในการดำเนินงานก็มีการปรับเปลี่ยนในการดำเนินงานทีนี้เรื่องของการทำบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตั้งแต่ที่ทำมาเนี่ยเราพบว่าหลายครั้งในการดำเนินงานเราก็เจอกับการดำเนินงานตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเราคุยกันเรื่องของนโยบายค่ะสนับสนุนให้เกิดโครงการช่วงบ่ายนี้เราก็จะมาคุยกันต่อค่ะแต่ครั้งนี้คงไม่ใช่เราจะคุยกับท่านที่รับไปดำเนินการแล้วก็มีวิธีการดำเนินการยังไงมีอุปสรรคมีปัญหาหรืออย่างไรซึ่งวิทยากรที่เมื่อสักครู่นี้ที่ท่านผู้อำนวยการวราพรได้นำเสนอไปทั้ง5ท่านนั้นนะคะก็คือผู้ที่เป็นเจ้าของหลักสูตรและทำการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่มาแล้วทั้งสิ้นก็อยากจะเรียนรู้ว่าการทำจากตรงนี้นะคะท่านตอนเริ่มต้นอันนี้ทำจากคนจริงเลยนะคะทั้งหมดทั้ง4ท่าน5ท่านตรงนี้คือคนที่รับจากตัวมีโปรเจกต์ลงไปทำเกิดผลมีปัญหามีอุปสรรคมีกระบวนการงานยังไงเราจะมาเรียนรู้กันแล้วก็ถามดิฉันขอในฐานะที่เป็นผู้ดำเนินการขอเป็นอย่างนี้นะคะท่านเดี๋ยวเราจะเปิดประเด็นกันแล้วก็คุยกันดำเนินในขอเป็นแบ่งเป็นประมาณสัก2รอบนะคะในรอบแรกอยากจะเรียนเชิญท่านวิทยากรทั้ง5ท่านเนี่ยคุยกันเรื่องของในฐานะที่ท่านรับไปดำเนินการท่านได้รับการสนับสนุนจากตัวสถาบันอุดมศึกษาที่ท่านสังกัดอยู่ยังไงในการทำโครงการอย่างนี้ท่านต้องต่อสู้ท่านต้องไปอธิบายงานเข้าอย่างไรทำยังไงให้เกิดความเข้าใจฉะนั้นคนที่มีบทบาทในการที่จะปรับเปลี่ยนหลักสูตรกับท่านตรงนี้คือคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเองอันนี้คือแกนหลักในการจะดำเนินงานเลยค่ะมีการต้องปรับทัศนคติไหมต้องไปปรับปรุงตัวกันยังไงต้องทำยังไงท่านมีวิธีการตรงนี้ยังไงที่จะเล่าให้กับผู้ที่ต้องการจะทำหรืออยากจะทำเนี่ยได้เห็นภาพในการปรับเปลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วปรับแล้วตอนปรับเนี่ยเกิดความตื่นเต้นแค่ไหนมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหมนะคะข้อสำคัญค่ะในช่วงเริ่มต้นเราคุยกันเลยว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และเนี่ยจะต้องมีความร่วมมือกับสถานประกอบการอันนี้แต่ละท่านที่ดำเนินการตรงนี้ค่ะท่านไปแสวงหาความร่วมมืออย่างไรมีวิธีมีกลไกยังไงให้เข้ามาเพราะหลักสูตรนี้ในตัวกำหนดตอนที่ทำเข้ามาเนี่ยต้องไปเรียนสถานประกอบการถึง 50% ของเวลาเรียนตรงนี้ไปแสวงหายังไงเริ่มต้นทำยังไงแล้วคุยกันยังไงนะคะอันนี้เป็นช่วงแรกช่วงที่2จะขออนุญาตว่าช่วงที่2จะเป็นเรื่องหลังจากทำแล้วท่านเจอปัญหาความยุ่งยากข้อผิดพลาดอะไรไหมแล้วปัจจัยที่ท่านคิดว่าจะไปสู่ความสำเร็จยังไงนะคะขอเป็น2ช่วงก่อนนะคะโดยในการนำเสนอขออนุญาตว่าเป็นไปที่ทีละท่านนะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุมหากท่านมีคำถามมีอะไรท่านสามารถที่1ท่านสามารถคีย์ส่งไปตรงแชทได้ก่อนเลยแล้วจะได้ฝากจากทีมเลขาให้ช่วยดูว่ามีคำถามผ่านทางแชทอย่างไรบ้างนะคะแล้วถ้าเผื่อมีเวลาตรงนั้นในการดำเนินงานช่วงสุดท้ายค่อยเปิดประเด็นให้มีการอภิปรายกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงเริ่มต้นอันนี้ขออนุญาตว่า
ดิฉันต้องบอกเลย5ท่านนี้ดิฉันได้รับเกียรติอย่างสูงสุดเลยนะคะแต่ละท่านมานี่เป็นความภาคภูมิใจมากเพราะว่าได้เคยพบแต่ละท่านมาแล้วท่านเป็นผู้ที่มีความพร้อมและการปรับเปลี่ยนในการทำโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งสิ้นเลยนะคะขออนุญาตไปที่ท่านแรกก่อนเลยก็แล้วกันนะคะขอเรียนเชิญเนื่องจากเราเพิ่งไปเจอท่านมานะคะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ลินลี่กาวินตะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เราเพิ่งเจอกันเมื่อต้นเดือนเมษานะคะอยากให้อาจารย์ได้ช่วยอธิบายว่าในการดำเนินงานนี้ท่านได้รับการสนับสนุนจากสถาบันอุดมศึกษาอย่างไรบ้างตัวสถาบันคือมอเกษตรนะคะแล้วท่านมีการเนื่องจากตัวอาจารย์ที่ทำเนี่ยก็คือต้องมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติอาจารย์แล้วข้อสำคัญค่ะท่านแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการยังไงถึงออกมาเป็นด้วยโครงการได้ตามที่คอนเซ็ปต์ไว้นะคะขอเรียนเชิญอาจารย์ลินลี่ก่อนเลยค่ะค่ะได้ยินค่ะนั่นนะคะถ้าถามว่าคือพอดีหลักสูตรที่จะได้มาหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นหลักสูตรไม่เหมือนในที่เป็นเติร์ฟบอร์ดนะคะแต่ว่าสูตรวิทยาศาสตร์มาบัณฑิตนะคะสาขาศาสตร์แห่งเทคนิคเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตอนที่เราเริ่มหลักสูตรนะคะจริงๆแล้วเราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเริ่มต้นก่อนที่ทางโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะเริ่มต้นนะคะไม่เช่นนั้นแล้วเราคงทำหลักสูตรอันนี้เป็นหลักสูตรใหม่นะคะคงไม่ทันเนื่องจากเราได้รับมอบหมายนะคะจากมหาวิทยาลัยให้ดำเนินการเรื่องของจัดหลักสูตรในรูปแบบใหม่ก่อนก็คือในเรื่องของพูดเร็วๆตรงนี้สักนิดนึงนะคะเพื่อเป็นการปูพื้นให้ท่านอาจารย์ทั้งหลายนะคะท่านอยู่ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จะได้ทราบว่าเมื่อเช้านี้ที่เราจะเห็นเรื่องของที่เราพูดกันถึงเรื่องการบูรณาการตั้งแต่เรื่องของการออกแบบหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่นโยบายได้พูดไปชัดเจนแล้วแต่มาถึงเวลาการปฏิบัติมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เวลานโยบายบอกมาก็ตามนะคะขออนุญาตเล่าอย่างสั้นๆนะคะว่าเราเริ่มตั้งแต่การออกแบบหลักสูตรที่เรื่องของการบูรณาการบูรณาการในที่นี้จะเป็นเรื่องของการ transdisciplinary เป็น transdisciplinary ด้วยซ้ำนะคะคือเรื่องศาสตร์เลยนะคะนี่ขอพูดเยอะๆนั่นเองโดยมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนแต่แรกเพราะเนื่องจากว่าปรัชญาบอกไว้อย่างนั้นนะคะเราก็เลยเป็นการเอาวัตถุประสงค์ของการจัดหลักสูตรมาก่อนนะคะแล้วก็ไปออกแบบหลักสูตรนะคะลักษณะของเดียวต่างๆจะเป็นสิ่งสำคัญที่อยากจะเรียนเชิญว่าทำไมเราเห็นถึงการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยก็คือว่าการจัดเรียนการสอนในหลักสูตรนี้เนี่ยเปลี่ยนรูปแบบเลยคือพลิกโฉมเลยตั้งแต่เรื่องของการเรียนในวิชาที่เป็นวิทยาศาสตร์นะที่เป็นแกนวิทยาศาสตร์เพราะเนื่องจากหลักสูตรเป็นวิทยาศาสตร์ดังนั้นเราต้องเปลี่ยนรูปแบบของการจัดแกนวิทยาศาสตร์ใหม่เดี๋ยวจะขอเน้นอธิบายไปก่อนนะคะแล้วก็มีวิชาที่เป็นเรื่องของวิชาที่เป็นแกนบูรณาการทุกอย่างเป็นในรูปของโมดูลทั้งสิ้นนะคะแล้วก็เป็นวิชาเลือกนะซึ่งในวิชาเลือกเนี่ยเราก็สามารถที่ทำเป็นทั้งดีกรีได้นอนดีกรีได้อันนี้ขออนุญาตว่ามหาวิทยาลัยให้คุณสนับสนุนเพราะว่าเนื่องจากอยากให้หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรต้นแบบของมหาวิทยาลัยนะเพราะว่าจากหลักสูตรในเกษตรมีสัก500กว่าหลักสูตรนะคะในการที่จะให้หลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งทำอะไรที่มันเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยผมยุ่งยากมากนะคะในการที่จะระบบที่จะทำก็มหาวิทยาลัยมีนโยบายตั้งแต่ทางสภามหาวิทยาลัยแล้วก็ผู้บริหารทุกคนก็ขอให้ช่วยกันทำร่วมกันก่อนนะคะคือจะใช้หลักสูตรนี้เป็นตัวอย่างนะคะในการออกแบบหลักสูตรที่มุ่งไม่ให้เป้าหมายของผู้เรียนในหลายๆระดับตั้งแต่เป็นวัยเรียนที่เข้าทีแคสมาหรือพวกที่กำลังทำงานอยู่ที่เป็น reskill upskill นะคะแม้กระทั่งเกษตรกรหรือผู้สูงวัยซึ่งเกษตรก็จะค่อนข้างถนัดทางด้านวิชาความรู้ทางด้านการเกษตรเป็นหลักอยู่แล้วอันนี้เราก็เลยมาออกแบบหลักสูตรก่อนเลยนะคะมีทั้งที่เป็นปริญญาแล้วก็ดีกรีไปด้วยนอนดีกรีไปด้วยในขวดก็จะมีการสะสมเงินไปด้วยก่อนแยกไปเร็วๆนะคะเพื่อให้จันมองภาพออกถึงการมองภาพที่หลักสูตรได้ดำเนินการนะคะแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเรียนนะคะไปตรงนี้ไปเร็วๆเดี๋ยวขออนุญาตไปที่ท่านถามนะคะเราจะปรับเปลี่ยนรูปแบบเรียนตั้งแต่ที่สถาบันวิทยาศาสตร์นะคะมีทั้งในด้านเป็นคนหลักนะคะแล้วมีเรื่องของแบบขึ้นเป็น 40% ที่ท่านถามพูดเหมือนกันนะเราจะใช้ลิปิเบสเพราะลิปิเบสเป็นตัวตั้งอีกเป็นที่แอมนะคะและมหาวิทยาลัยให้สนับสนุนอย่างไรก็
ขอประทานโทษค่ะอาจารย์ลิลลี่ค่ะเสียงมันขาดหายจันช่วยขยับไมค์หรืออะไรสักนิดไหมคะฟังแล้วเสียงมันจะขาดนะคะท่านค่ะได้ยินชัดแล้วค่ะนี้ย้อนไปที่ถามนะคะว่าแบบสูตรแล้วผู้บริหารสับสนอะไรจริงๆคือมหาวิทยาลัยเกษตรเราเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี61นี่เราออกแบบหลักสูตรแล้วไปที่หลักสูตรนั้นรับคนชื่อเหลือจากมหาวิทยาลัยแรกนะคะว่าเราที่เราหลักสูตรเราแรกสูตรนั้นโดยนโยบายของมหาวิทยาลัยนะคะก็จัดหลักสูตรที่เป็นบูรณาการแล้วก็มีคณะกรรมการนโยบายหลักสูตรโดยมีท่านรองอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเป็นประธานแล้วก็คณะกรรมบริหารหลักสูตรแต่ลิลลี่ช่วยเป็นผู้บริหารหลักสูตรเพื่อจะให้หลักสูตรนี้ถูกพัฒนาด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรที่ร่วมมือกันทั้งสำนักวิชาคณะต่างๆทั้งในวิทยาเขตต่างๆแล้วก็ในมหาวิทยาลัยบางส่วนด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยไปสักนิดนึงนะคะวิธีการที่เราทำนะคะหน้านี้ก็คือหลักสูตรมหาวิทยาลัยที่เรียนนะคะว่ามหาวิทยาลัยให้การเสนอชั้นเรื่องของงบประมาณเริ่มต้นนะคะก่อนที่เราจะได้เข้าสู่โครงการระดับพันใหม่นะคะเราก็มีงบประมาณกลางที่มหาวิทยาลัยให้มาสิ่งสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยให้มาก็คือห้องเรียนต่างๆนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ห้องเรียนที่เปิดให้โดยที่มีสายสนับสนุนมาช่วยด้วยนะคะมีการปรับปรุงอาคารแล้วก็มีการร่วมมือนักวิชาต่างๆที่จะจัดการเรียนการสอนทั้งวิชาพื้นฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์วิชาแกนแล้วก็ชุดวิชาบริหารจัดการนะคะก็อย่างเรียนนะคะว่าเริ่มแรกนั้นตอนที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรนั้นยังไม่มีหน่วยงานกลางนะคะเช้านี้เราคุยกันว่าบางทีว่าจะต้องมีหน่วยงานกลางที่คอยช่วยในการพัฒนาเรื่องซึ่งมันเป็นของใหม่ของทุกๆมหาวิทยาลัยนะคะคณะกรรมการกลางก็คือมีคณะกรรมการนโยบายทั้งท่านรองวิชาการเป็นประธานนะคะคณะกรรมการหลักสูตรอาจารย์ลี่ก็ช่วยนะคะแต่เมื่อเราทำไปสักประมาณเกือบปีอะค่ะก็เห็นว่าระบบหลังบ้านค่อนข้างยุ่งยากเหมือนกันนะคะในเรื่องของการสนับสนุนนะคะทำนโยบายสภาเลยนะคะก็ให้มีการจัดตั้งวิทยาลัยขึ้นซึ่งปัจจุบันนี้คือวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์นะคะเข้ามารองรับในเรื่องของหลักสูตรที่เป็นบูรณาการศาสตร์นะคะอย่างในลักษณะนี้แล้วก็เรื่องของการมีธนาคารเมืองกิจแล้วก็มีเครดิตแบงก์ต่างๆนะคะซึ่งจะมีเรื่องของบริหารจัดการเรื่องของดอนอยู่ไปด้วยในตัวยันว่าทางมหาวิทยาลัยนั้นให้การสนับสนุนอย่างไรก็คือเนื่องจากเป็นนโยบายหลักของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วมหาวิทยาลัยก็ให้การสนับสนุนนะคะทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยซึ่งท่านกรรมการสภานั้นติดตามหลักสูตรเป็นระยะช่วงแรกๆนี้6เดือนครั้งเลยนะคะต้องรายงานสภาขณะเดียวกันเมื่อเรามีกิจกรรมอะไรกับต่างๆหรือเปล่าท่านนายกสภาหรือท่านอธิการบดีท่านรองคณะท่านรองอธิการท่านคณะบดีเข้ามาร่วมดูวิธีการจัดการเพื่อให้เห็นความพัฒนาส่วนของนี้นะคะแล้วก็มีการปรับปรุงเรื่องของกฎระเบียบต่างๆเพื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นอันนี้เป็นประเด็นนะคะที่ถามว่านโยบายของมหาวิทยาลัยมีการจัดการตรงนี้อย่างไรนะคะอันประเด็นที่หนึ่งก่อนจะไปเร็วๆประเด็นสองเรื่องของอาจารย์ความร่วมมือของเครือข่ายก่อนแยกสลับนิดนึงนะคะว่าร่วมมือของเครือข่ายเรามีสองสามระยะนะคะเพราะจากตอนที่เราออกแบบหลักสูตรนะคะมันมีออกแบบหลักสูตรทั้งส่วนที่เป็นคณะวิชาที่มาช่วยทั้งส่วนที่เป็นวิชาพื้นฐานนะคะคณะวิชาที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ทางเกษตรทางไฟทางวิศวกรรมศาสตร์ก็เข้ามาช่วยในการทำการจัดการเรียนการสอนที่วิชาที่เป็นทางวิทยาศาสตร์ร่วมกันนะคะโดยตั้งแต่หนึ่งมานั่งคุยกันออกแบบกิจกรรมที่ร่วมกันอะไรที่เป็นคอนเทนต์ที่คณะวิชาจะช่วยขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของโปรเจกต์เบสนะคะหรือแอคทิวิตี้เบสก็มาคุยกันจะต้องวางแผนก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็ปรับปรุงมาทุกๆเทอมด้วยกันนะคะในวิชาที่เป็นวิชาที่เราไปเชื่อมโยงกับนอนดีกรีก็ต้องมีสถานประกอบการแต่ละชุดวิชาเข้ามามีส่วนร่วมนะคะคือนี่เครือข่ายที่สำคัญพอดีนึกเรา
มีความน่าจะเป็นมหาวิทยาลัยใหญ่หน่อยนะคะเราก็ทำงานแต่แรกเลยโดยการมีความร่วมมือกับกระทรวงเกษตรเลยนะคะกับธนาคารผู้การเกษตรและสหกรณ์นะคะธกส.แล้วก็มีสวก.นะคะช่วยมาช่วยดูแล้วก็มีสภาเกษตรกรกลุ่มเรานี้จะเป็นกลุ่มของกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของพวกนอนดีกรีที่มาช่วยนะคะขณะเดียวกันเราก็ไปทำกับSME นะคะที่หรือว่าในกลุ่มของที่เป็นนอนดีกรีเนี่ยค่ะจะพัฒนาอะไรเป็นยังไงอันนี้คือความร่วมมือนะคะในส่วนของภาพกว้างก่อนนะคะขณะเดียวกันเวลาที่เราทำโครงการหลักสูตรในตัววทบนี่ค่ะเราก็มีเครือข่ายความร่วมมือที่ค่อนข้างคิดรอหน่อยนะคะก็คืออย่างเช่นStarCat ที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยนะท่านมีรู้ด้าน IT สูงนะคะบริษัท Mosty Corporation ซึ่งเราอยู่กับท่านนะคะแล้วก็พัฒนาซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือท่านสมัยกว่าเรานะคะก็จะให้เด็กออกไปพัฒนาในส่วนนี้กับที่บริษัทนะคะซึ่งจะมีไม่ไกลจากมหาวิทยาลัยสักเท่าไหร่นะคะสามารถที่จะไปมาได้ทันทีนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็มีบริษัทที่ด้านของบริษัท New Cross นะคะซึ่งขณะที่เราเรียนค่ะได้ยินไหมคะจันค่ะได้ยินต่อเลยค่ะค่ะทางด้านบริษัทที่เป็นท่านกาแฟนะคะเพราะเรามีทางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่กินของหวานเป็นลมเป็นปริญญาก็จะให้นิสิตออกไปพื้นที่ของบริษัทนะคะตั้งแต่เขาได้ไปปลูกกาแฟที่เชียงรายโรงคัดแยกเมล็ดกาแฟแถวแถวลบบุรีนะคะปลูกนะคะแต่ที่บริษัทที่แถวลาดพร้าวเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือเครือข่ายที่เขาร่วมมือในเชิงหลักสูตรที่เป็นดีกรีแล้วก็นอนดีกรีนะคะค่ะอันนี้เป็นผู้กว้างที่คำถามว่าแล้วอันนี้คือความยากนะคะเมื่อเช้านี้เราคุยกันหลายๆเรื่องแล้วนะคะมีความยากมากก็คือเรื่องของอาจารย์ซึ่งไม่ใช่เป็นผู้สอนแล้วนะคะอาจารย์เป็นโคชชิ่งซึ่งเวลาที่เราโคชชิ่งเนี่ยค่ะเนื่องจากการเรียนการสอนของโมดูลนะคะไม่สามารถสอนเป็นรายบุคคลอาจารย์ได้เพราะฉะนั้นทีมของผู้สอนนะคะแต่ในแต่ละชุดคือแต่ละโมดูลนะคะต้องคุยกันก่อนว่าใครจะรับผิดชอบส่วนไหนประเด็นอะไรนะคะแล้วก็ถึงจะมาตกผลึกถึงจะจัดการเรียนการสอนโดยวางเป็นเซตก่อนล่วงหน้า1เทอมนะคะว่าก่อนสิ้นเทอมเราจะทราบแล้วค่ะว่าอะไรที่เป็นปัญหาก็ต้องนั่งคุยกันแล้วถึงจะวางก่อนเปิดเทอมนี้เราจะเห็นสเกดูทั้งเทอมแล้วว่าคอนเทนต์เบสด้วยอะไรนะคะแล้วก็ที่เป็นแอคทิวิตี้เบสแล้วก็โปรเจกต์เบสเป็นอะไรนะคะแล้วอันนี้เป็นความยากนะคะที่อาจารย์เราจะมีทั้งสองส่วนนะที่ทีมที่ชิ้นคือส่วนหนึ่งก็คืออยู่ตามคณะวิชาที่อยู่ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเช่นวิศวะวิทยาศาสตร์นะคะที่ต้องสอนเคมีชีวะแต่เราไม่ได้สอนเคมีชีวะเป็นเพียวๆหรือมาสอนไฟฟ้าเพียวๆสอน IoT เพียวๆไม่ใช่แต่เรามาจับเป็นเซตของโมดูลเราต้องคุยกันนะคะอันนี้คือความยากดังนั้นเวลาที่อาจารย์มาก็จริงก็ยังมีไมเซ็ตของอาจารย์คง 3,000 คนคงเราไม่สามารถที่ทำให้ทั้ง 3,000 คนจะเปลี่ยนวิธีคิดแบบนี้ได้นะคะเราก็จะมีการเชิญชวนนะคะจะบอกว่าอาจารย์ที่มีของดีๆอยากจะปล่อยถ้าเราอยู่ในคณะหรือในวิชาของเราบางทีทำไม่ได้ก็มีกฎระเบียบข้อชัดเจนในการเรียนว่าต้องเรียนเท่านั้นเท่านี้เป็นตัวหลักเราก็จะคุยกันว่าอาจารย์ที่มีของและอยากมาปล่อยของขอให้มาที่หลักสูตรบูรณาการศาสตร์อันนี้ค่ะแล้วเราก็ช่วยกันทำงานทีนี้เวลาทำงานไปแล้วก็ในเรื่องของพลังงานอย่างที่เรียนกันนะว่าพอเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยการสอนกับการวิจัยเป็นงานหลักของท่านอาจารย์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพลังงานประจำของอาจารย์ที่เขาทำอยู่ก็ค่อนข้างมากค่ะดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือมหาวิทยาลัยก็มีการปรับเรื่องของพลังงานใครมาช่วยพลังงานตรงนี้ก็สามารถได้พลังงานไปด้วยอันนี้คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยทำให้นะคะ
แล้วก็แรงจูงใจเนี่ยนี่จะยากนิดนึงเพราะว่าในเรื่องของแรงจูงใจเราเองก็ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรมากมายนะคะสิ่งที่จะคุยกันก็คือว่าพยายามให้อาจารย์มองภาพของอนาคตว่าถ้าเราสร้างลูกศิษย์เป็นแบบนี้เราจะช่วยกันได้อย่างไรนี่เป็นสิ่งที่ทางมหาวิทยาลัยพยายามกระตุ้นเสมอนะคะส่วนสิ่งหนึ่งที่ยังเห็นเป็นปัญหาอยู่มากๆเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดกันแล้วบ้างเหมือนกันคือเรื่องของประสบการณ์เชิงธุรกิจหรือการสร้างนวัตกรรมของอาจารย์นะคะว่าจะสามารถเข้ามาช่วยในเรื่องของการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียนได้มากน้อยแค่ไหนเรียนเราก็จะต้องได้สถานประกอบการเข้ามาช่วยอย่างมากหรือการเรียนรู้เชิงนวัตกรรมนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตมองภาพของการจัดการเรียนในช่วงแรกๆให้ท่านฟังนะคะงั้นก็ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ไว้ให้ตรงนี้ก่อนว่าหน้าตาของวิทย์มหาลัยเกษตรศาสตร์ในการจัดหลักสูตรที่เป็นบูรณาการศาสตร์นะคะเป็นการจัดหลักสูตรที่ใช้อาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยช่วยกันนะคะแล้วก็คณะวิชาต่างๆช่วยกันโดยที่วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลักนะคะแล้วก็ดูแลเด็กในภาพรวมค่ะส่วนในดีเทลของการเรียนรู้ก็จะต้องใช้อาจารย์ที่เฉพาะในศาสตร์นั้นหรือสถานประกอบการที่อยู่ในศาสตร์นั้นเข้ามาช่วยเหลือค่ะอันนี้ขออนุญาตในครึ่งแรกเป็นแบบนี้ก่อนค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ลินนี่กาวินตะนะคะของท่านคือวทบบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนฉะนั้นงานตรงนี้ของท่านเป็นเชิงในเชิงบูรณาการแล้วเป็นการท็อปดาวน์โพลิซีลงมาในการดำเนินงานนะคะจึงจะได้รับความสนับสนุนทั้งในทั้งเรื่องของเงินสถานที่อุปกรณ์รวมทั้งตัวนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรในการที่โดยเฉพาะอาจารย์ที่มาเปลี่ยนเรื่องของการปรับเปลี่ยนการเรียนเปลี่ยนการสอนเปลี่ยนระบบเปลี่ยนวิธีการแล้วก็เลือกทำในสาขาที่เกษตรศาสตร์มีความชำนาญการคือด้านการเกษตรฉะนั้นแล้วก็ด้วยความแข็งแกร่งของทางเกษตรที่เป็นทางด้านของในเชิงของทางด้านวิทยาศาสตร์ก็มีความร่วมมือกับคณะที่เป็นคณะเกษตรวิศวะและวิทยาศาสตร์เพื่อนตัวเองได้ไปดูในเรื่องของการดำเนินงานของอาจารย์ตรงนั้นก็จะเห็นว่าในการดำเนินงานนั้นเราเห็นก็คือณวันที่ทางเกษตรศาสตร์แสดงนะคะท่านทางเกษตรได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งมาตั้งแต่นายกสภาเลยค่ะเข้ามาร่วมดูงานเข้ามาช่วยดูเข้ามาชี้แจงเข้ามาดูให้กำลังใจแล้วก็ลงมาก็คือท่านอธิการก็ตามประกบในเรื่องนี้กันอย่างแท้จริงในการดำเนินงานฉะนั้นของเกษตรจะค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นท็อปดาวแล้วก็บันทึกอัพขึ้นไปจนตรงกลางนะคะและในการดำเนินงานตรงนี้เนื่องจากมันเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการดำเนินงานก็คือบริษัทบูรณาการศาสตร์ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานกลางสำหรับการที่จะทำหน้าที่ประสานและการดำเนินงานเรื่องนี้ก็ค่อนข้างจะตรงกับนโยบายเมื่อเช้านี้พอสมควรเชิญนะคะถ้าอย่างนั้นจากทางด้านเกษตรเรามาดูของอีกมหนึ่งนะคะซึ่งเป็นมขนาดใหญ่เหมือนกันนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยแก้วละมุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะท่านในที่จะให้ประเด็นในเรื่องของแลกเปลี่ยนในเรื่องของนโยบายการสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาเรื่องการปรับทัศนคติของอาจารย์และการแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการค่ะกับเรียนเชิญอาจารย์ค่ะคุณครับกับเรียนทุกท่านครับผมผมก็ร่วมประชุมทุกท่านนะครับผมวินัยเจ้าระมุนนะครับอาจารย์คณะวิชาทรัพยากรการเกษตรนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมก็ความยินดีในนี้นะครับได้มาแลกเปลี่ยนนะครับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในโครงการมาดีขึ้นใหม่นะครับที่มุ่งเน้นในการที่จะพัฒนาบุคคลนะครับมันมีรุ่นใหม่ที่จะออกไปขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนะครับสิ่งที่จะขออนุญาตนำแลกเปลี่ยนในต่อไปนี้นะครับก็เป็นบทเรียนจากการจัดกระบวนการเรียนรู้นะครับในหลักสูตรนะครับศิลปศาสตร์บัณฑิตนะครับในสาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรนะครับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสำหรับในรอบแรกนี้ที่ทางทีมงานได้ให้โจทย์มาก็คือในเรื่องของการสนับสนุนจากสถาบันก็คือในส่วนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็การแสวงหาความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ประกอบการแล้วก็การเตรียมทีมอาจารย์ทั้งในเรื่องของทัศนคติหรืออะไรต่างๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็คงจะเช่นกันที่อาจารย์ท่านอาจารย์ลินลี่ได้นำเสนอเมื่อกี้ขออนุญาต
เล่าแบ็กกราวด์ของหลักสูตรนิดนึงนะครับเพื่อที่ท่านคณาจารย์ทุกท่านเนี่ยนะครับจะได้มองเห็นภาพนะครับแต่ก่อนจะไปตรงนั้นเนี่ยขออนุญาตดูในเรื่องในส่วนของนโยบายการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก่อนนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลักสูตรของโครงการของบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะครับกับนโยบายการสนับสนุนของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นไปในแนวทางที่สอดคล้องกันนะครับจริงๆแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับได้มีแนวทางในการที่จะพัฒนาในเรื่องขององค์ความรู้ขึ้นมานะครับได้ก่อตั้งสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรขึ้นมาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะไปมุ่งเน้นในการแก้ปัญหาภาคการเกษตรของไทยนะครับในส่วนของที่จะทำอย่างไรถึงจะทำให้เกษตรกรซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อยเนี่ยนะครับได้ลืมตาอ้าปากแล้วก็ได้เป็นกำลังสำคัญมันถ้าเราวิเคราะห์ห่วงโซ่อาหารหรือห่วงโซ่ทางด้านการเกษตรเนี่ยนะครับเราก็พบว่าในบรรดาห่วงโซ่ทั้งหมดเนี่ยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะเป็นเรียกอะไรนะผู้ที่อ่อนแอหรือว่าผู้ที่ต้องได้รับการยกระดับขึ้นอย่างมากก็คือตัวเกษตรกรเองเมื่อเทียบกับสเต็กโฮลเดอร์อื่นนะครับเพราะนั้นทำอย่างไรถึงจะพัฒนาหรือว่ายกระดับการเกษตรตรงนี้ขึ้นมานั่นก็เป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยนะครับจากเดิมซึ่งเกษตรกรเนี่ยถูกมองว่าเป็นผู้ผลิตนะครับมีสุขมีอายุนะครับเป็นผู้สูงอายุเท่านั้นเลยนะว่าเราทำงานในภาคเกษตรนะครับ40 50แล้วก็อาจจะมีความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆนะครับความเสี่ยงมหาศาลนะครับกำหนดต้นทุนแต่ก็ไม่สามารถกำหนดราคาได้แล้วราคาพวกนี้นะครับเป็นการเตรียมแบบดั้งเดิมหรือเป็นวิสาหกิจเป็น SME ที่ต้องได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื่องจากตรงนี้เองนะครับในมุมมองของหลักสูตรนี้หรือในมุมมองของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยมองว่าเกษตรกรเนี่ยนะครับคือผู้ประกอบการเช่นเดียวกับผู้ประกอบการอื่นๆเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าของโรงงานเจ้าของฟาร์มนะครับเพราะฉะนั้นสถานประกอบการของเกษตรกรก็คือเรื่องสวนไร่นามันทำยังไงถึงจะยกระดับเกษตรกรตรงนี้ได้ถ้าเกษตรกรสามารถยกระดับได้ก็จะไปเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งไปเป็น SME ที่มีอินโนเวชันขับเคลื่อนพัฒนาโดยที่ไม่ต้องพึ่งพากลไกจากภาครัฐแต่อย่างเดียวนะครับก็จะช่วยยกระดับภาคการเกษตรแล้วก็จะไปสอดคล้องกับเป้าหมายของโครงการคมนาคมพันธุ์ใหม่แล้วก็โครงการหรือว่าแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาชาตินะครับและในส่วนของตัวนี้เองนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้ออกแบบนะครับหลักสูตรที่โจทย์คือทำยังไงนะครับผู้ประกอบการเขารู้อะไรและเนี่ยเกษตรกรถ้าจะมองในมุมของผู้ประกอบการเกษตรกรก็ควรจะมีความรู้มีทักษะเช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของกิจการนะครับดังนั้นหลักสูตรนี้นะครับก็จะผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนทั้งในส่วนของภาคเอกชนภาคราชการภาคประชาสังคมต่างๆนะครับจนออกมาได้เป็นหลักสูตรที่เราจัดการเรียนการสอนในแนวราบนะครับปกติเนี่ยเวลาหลักสูตรทั่วไปก็จะเป็นหลักสูตรในแนวลึกหรือว่าจะเป็นวทบต่างๆและอะไรต่างๆอย่างนี้ครับอันนี้หลักสูตรของศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาการบริหารการช่วยการเกษตรที่เราจะทำเนี่ยจะเป็นหลักสูตรในแนวราบนักเกษตรกรจะบัณฑิตนิสิตเราจะได้เรียนรู้ทุกเรื่องตั้งแต่การผู้ผลิตนะครับการวางแผนการจัดการนะครับด้านการจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรเรื่องการเงินเรื่องบัญชีเรื่องต้นทุนต่างๆเรื่องโลจิสติกส์นะครับเรื่องฟู้ดโปรเซสซิ่งต่างๆนะครับรวมๆถึงเรื่องของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องฟังก์ชันนอลฟู้ดอะไรต่างๆพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้หมดตั้งแต่ต้นทางกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำในส่วนของหลักสูตรตรงนี้เองนะครับมหาลัยเนี่ยหลักสูตรเป็นการที่ทลายกำแพงของคณะหมายความว่าไปก่อนเนี่ยในแต่ละภาควิชาหรือคณะวิชาก็จะสอนในหลักสูตรในคณะของตัวเองแต่พอก็มีหลักสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการบูรณาการจากว่าเป็นการเรียนตามแนวของโซ่แล้วก็เรียนตามแนวยาวนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของวิชาทางด้านการจัดการว่าจะเป็นการพัฒนาผู้ประกอบการการบัญชีหรือต่างๆเนี่ยก็จะสอนโดยคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีเรื่องของการแปรรูปเรืออาหารต่างในคณะวิทยาศาสตร์เรื่องกฎหมายคณะนิติศาสตร์เรื่องอาหารทาร้านคณะสาวเวชศาสตร์เรื่องกฎหมายคณะนิติศาสตร์เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือสถาบันทรัพยากรทางน้ำเรื่องการเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยคณะสัตวแพทยศาสตร์นั่นก็จะเป็นการระดมนะครับบุคลากรที่มีความรู้ภาควิชาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเองนะครับมาช่วยในการจัดการเรียนการสอนในตรงนี้นะครับโดยที่
มีสำนักวิชาทรัพยากรการเกษตรนะครับเป็นผู้บริหารจัดการในตัวสมุดตรงนี้นะครับเป็นภาพรวมแล้วเนี่ยในการจัดกระบวนการเรียนรู้พัฒนาบัณฑิตของสำนักวิชานี่นะครับเพื่อที่เราจะสร้างแรงบันดาลใจนะครับจิตสำนึกนะครับในส่วนของการเกษตรในส่วนของความมุ่งเน้นหรือว่าเป้าหมายของหลักสูตรตรงนี้นะครับเรามองมุ่งเน้นไปที่เกษตรชุมชนนะครับโดยในระดับของคอมเมอร์เชียลในระดับของเกษตรอุตสาหกรรมตรงนั้นเนี่ยนะครับมันมีส่วนอื่นที่เชี่ยวชาญทำอยู่แล้วนะครับแต่เราของเราเนี่ยเน้นไปที่ทำยังไงกลุ่มเกษตรรายย่อยหรือผู้ประกอบการ SME ขนาดเล็กหรือวิสาหกิจตรงนั้นนะครับจะเข้มแข็งขึ้นมาเพราะนั้นบัณฑิตที่เข้ามาเรียนที่จะจบออกไปเนี่ยเรามองว่าน่าจะเป็น change agent เป็นบัณฑิตที่จะกลับไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพื้นถิ่นพื้นฐานชุมชนของเขาตรงนั้นนั้นเขาควรจะต้องมีแรงบันดาลใจมีจิตสำนึกของจิตอาสาจิตสาธารณะแล้วก็เข้าใจปัญหาภาคเกษตรได้นะครับตลอดจนเนี่ยเป็นการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะครับเพื่อที่จะออกมาเป็นผู้ประกอบการเกษตรรุ่นใหม่นะครับออกมาเป็นผู้นำท้องถิ่นโดยชุมชนไปปฏิรูประบบการเกษตรและการอาหารนะครับของแต่ละพื้นที่ก็จะนำไปสู่ความมั่นคงของชาตินะครับเพราะฉะนั้นบัณฑิตของสำนักวิชาเนี่ยนะครับก็จะจบออกไปแล้วก็จะไปต่อยอดนะครับเป็นผู้ประกอบการในท้องถิ่นหรือในชุมชนนะครับมีจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการนะครับมีทั้งทักษะและก็องค์ความรู้และนี่คือภาพรวมของหลักสูตรนะครับแล้วก็ของสำนักวิชาของจุฬาลงกรณ์มหาลัยที่ท่านผู้บริหารในทุกระดับนะครับตั้งแต่มหาวิทยาลัยนะครับสำนักวิชาแล้วก็คณาจารย์จากทุกภาคส่วนเนี่ยนะครับก็ได้มาร่วมกันในการที่จะช่วยในการขับเคลื่อนนะครับหลักสูตรแล้วก็การผลิตบัณฑิตตรงนี้ในส่วนของการจัดกระบวนการเรียนรู้นั้นก็จะมีการเรียนทั้งในที่ตั้งและก็นอกที่ตั้งนะครับตั้งแต่ทั้งปี1ถึง4นะครับก็จะมีเพจในของการจัดเรียนสอนนะครับว่าจะต้องมีการเรียนรู้ในรูปแบบไหนนะครับที่จะไปร่วมมือกับในหลายส่วนงานนะครับก็จะเป็นในลักษณะนั้นนะครับทีนี้เนี่ยในส่วนของการแสวงหาความร่วมมือของนักข้ามสเต็ปไปนิดนึงนะครับการแสวงหาความร่วมมือต่างๆนั้นนะครับในส่วนของชุมชนกับผู้ประกอบการนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนอย่างที่เมื่อเรียนไปเมื่อสักครู่ว่า ของเราเนี่ยนะครับมุ่งเน้นไปในเรื่องของเกษตรชุมชนเกษตรระดับเล็กพวกรายย่อยหรือว่าวิสาหกิจต่างๆอะไรอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นการแสวงหาความร่วมมือเหล่านี้นะครับเราก็แสวงหาความร่วมมือในหลายๆส่วนโดยที่เรามีฐานการเรียนรู้สำคัญก็คืออยู่ที่จังหวัดน่านนะครับเรามีศูนย์การเรียนรู้เพื่อภูมิภาคและนิสิตที่ขึ้นในชั้นปีที่2เป็นต้นมาเนี่ยครับก็จะมาอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็เรียนที่จังหวัดน่านในจังหวัดน่านนี่เองนะครับก็มีสภาพของชุมชนหรือว่าการเกษตรเนี่ยที่เหมาะสมที่จะผลิตบัณฑิตในลักษณะนี้นะครับเราแสวงความร่วมมือโดยที่เรามีความร่วมมือกับทั้งในระดับของท้องที่นะครับก็คือหน่วยฟังก์ชันต่างๆนะครับเช่นหน่วยราชการไม่ว่าจะเป็นเกษตรจังหวัดเกษตรอำเภอหรือว่าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะครับเกษตรและสหกรณ์เหล่านี้เป็นต้นซึ่งหน่วยฟังก์ชันเหล่านี้นะครับท่านมีหน้าที่โดยตรงภารกิจโดยตรงอยู่แล้วในการขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็สามารถตั้งงบประมาณได้นะครับแล้วก็เรามีความร่วมมือกับท้องถิ่นก็คืออบจ.อบต.ในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตรงนี้โดยท้องถิ่นอบต.นี่ก็เป็นหน่วยทางราชการขนาดที่ล่างสุดนะครับที่สามารถตั้งงบประมาณหรือว่าจัดการอะไรตรงนั้นได้แล้วก็มีเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยในการแสวงหาความร่วมมือตรงนี้นะครับเราก็แสวงหาความร่วมมือที่อยู่ในพื้นที่นะครับโดยการที่มีการทำความเข้าใจร่วมกันเข้าใจร่วมกันเพราะว่าต้องมองภาพหรือว่ามีความเข้าใจร่วมกันในระดับหนึ่งว่าเรากำลังทำอะไรนะครับแล้วก็แต่ละส่วนเนี่ยจะมีบทบาทอย่างไรในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาตรงนี้เนื่องจากเราทำงานกับภาคประชาสังคมซึ่งเป็นเกษตรกรหรือเป็นวิสาหกิจเนี่ยเพราะนั้นสิ่งที่ต้องตระหนักอย่างหนึ่งก็คือว่าเราไม่ใช่ผู้เข้าไปเพื่อได้ประโยชน์ก็คือนิสิตเราได้ประโยชน์ได้เรียนแต่ว่าเกษตรกรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยคำนั้นพาร์ทเนอร์ของเราควรจะเติบโตไปด้วยกันในระดับสูตรนี้นะครับเราพัฒนานิสิตของเราซึ่งเป็นผู้เรียนในขณะเดียวกันนะครับชุมชนก็ต้องได้เรียนรู้หรือผู้ประกอบการก็ต้องเติบโตด้วยกันนั่นแหละการกำหนดเป้าร่วมนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มันต้องสร้างกลไกขึ้นมาเมื่อกี้นะครับว่า
อันหนึ่งสถาบันการศึกษาคือจุฬาลงกรณ์มหาลัย2ผู้ประกอบการชุมชน3หน่วยฟังก์ชันและ4ภาคการสนับสนุนอื่นๆเนี่ยจะมาเป็นกลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาบัณฑิตอย่างไรซึ่งนอกจากพัฒนาบัณฑิตแล้วก็ยังพัฒนาชุมชนและก็ผู้ประกอบการไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็เป็นชุมชนที่จะอยู่ไม่ไกลจากสถานที่ศึกษามากนักเพราะมันต้องมีกระบวนการติดตามที่ค่อนข้างใกล้ชิดนะครับบทบาทสำคัญที่เราต้องแสวงหาให้เจอก็คือผู้นำในทุกระดับในแต่ละชุมชนนะครับแล้วก็กระบวนการอันนึงที่เรามาช่วยเสริมในการที่จะทำงานร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่ายต่างๆนั่นก็คือกระบวนการในหลายๆส่วนนะครับรวมถึงกระบวนการงานวิจัยเพื่อของถิ่นด้วยนะครับแล้วก็การทำงานจากผู้ประกอบการในชุมชนในพื้นที่นะครับเนื่องจากเวลาเราจัดการเรียนการสอนเนี่ยมันเป็นเทอมเป็นหลักสูตรเป็นวิชาไปอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นนอกจากจัดกระบวนการเรียนการสอนตามวัตถุประสงค์ตามรายวิชาอะไรพวกนั้นแล้วมันต้องมีกลไกที่จะมาประสานเชื่อมต่อหรือว่าในส่วนบางส่วนช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อระหว่างที่นิสิตของเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับมันต้องมีกลไกที่จะต้องมาทำงานกับผู้ประกอบการต่อเพื่อให้มีความต่อเนื่องแล้วก็ไม่ขาดช่วงเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนหรือผู้ประกอบการนะที่เราทำงานด้วยในการจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานิสิตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่จังหวัดน่านแล้วก็มีอยู่ในที่อื่นๆด้วยเช่นอยู่ที่สมุยนะครับอยู่ในหลายพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของหลักสูตรในส่วนของอาจารย์นะครับในส่วนของคณาจารย์นะครับก็ต้องเรียนว่าพอเรามาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่เป็นลักษณะของการสอนที่ไม่ใช่การสอนแบบเดิมปกติถ้าท่านอาจารย์ทุกท่านก็เดินในภาพบอกว่าถ้าเราเตรียมตัวมาเตรียมสไลด์เตรียมสื่อมายืนหน้าห้องเนี่ยเราใช้เวลาต่อ3ชั่วโมงในการพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่สบายมากแต่พอเรามาปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนซึ่งเปลี่ยนจากบทบาทตัวเองมาไม่ได้มาถ่ายทอดอย่างเดียวแต่มาโค้ดหรือมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งอาจจะเกิดเป็นการโคครีเอชันของออฟโนเลจเนี่ยนะครับเนี่ยความรู้ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยบางครั้งเราก็ไม่รู้แต่ต้องเรียนรู้ไปกับผู้เรียนด้วยอะไรอย่างเป็นต้นนั้นเนี่ยการปรับเปลี่ยนมายด์เซตตรงนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะครับในส่วนของเราเองเนี่ยนะครับจากบทเรียนเนี่ยเราพบว่าเราเริ่มจากความเชี่ยวชาญความถนัดของอาจารย์แต่ละท่านเพื่อให้ท่านรู้สึกว่าไม่เคยไม่ซัฟเฟอร์มากนักในการที่จะปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่ท่านเคยทำมาหลายปีอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ท่านมีส่วนร่วมในทุกๆระดับของการเรียนรู้นะครับมีส่วนร่วมแต่เล็กๆน้อยๆไปส่วนร่วมในทุกขั้นตอนนะครับอาจจะเริ่มจากจุดเล็กๆน้อยๆที่ท่านสามารถทำได้นะครับแล้วก็อันนึงที่จะเป็นตัวทำให้อาจารย์หรือว่าบุคลากรที่มาร่วมกับเราเนี่ยอินดีที่เข้ามาช่วยสนับสนุนเราอย่างมากกับบทเรียนที่พบก็คือว่าพอในช่วงแรกอาจจะยากหน่อยแต่ว่าพอผลสัมฤทธิ์หรือว่าอาจารย์ได้สัมผัสว่าลูกศิษย์ที่เขาจัดกระบวนการเรียนรู้ให้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วมีนัยยะแตกต่างจากการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบเดิมเนี่ยครับจะเป็นแรงจูงใจให้ทีมอาจารย์เนี่ยมีกำลังใจนะครับในการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นนะครับแล้วก็ในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้นะครับมันสอนคนเดียวไม่ได้นะครับก็ต้องสอนกันเป็นทีมเป็นโค้ดต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็ทั้งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็ได้รับความร่วมมือเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตามระยะเวลาที่เพิ่มขึ้นนะครับก็ช่วงแรกก็ขออนุญาตนำเรียนตอบคำถาม3ข้อตามที่ท่านให้มาก่อนครับขออนุญาตเรียนเท่านี้ก่อนขอบคุณครับค่ะกราบขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยแก้วละมุนนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของท่านเป็นหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรท่านใช้ระบบในการเรื่องของบูรณาการศาสตร์ตั้งแต่ต้นน้ำนะคะเป็นเอาปลายน้ำนะคะแล้วก็เป็นการบูรณาการในศาสตร์ที่เนื่องจากมันไม่ใช่สายวิทย์อย่างเดียวฉะนั้นท่านจึงบูรณาการศาสตร์ในสายต่างๆที่อยู่ในจุฬาด้วยไม่ว่าจะเป็นคณะบัญชีไม่ว่าจะเป็นคณะนิติศาสตร์ในการมาร่วมงานสิ่งที่เห็นชัดๆในเรื่องของการปรับทัศนคติท่านอธิบายว่าดีค่ะเริ่มต้นจากง่ายๆก่อนแล้วค่อยๆขยับดูผลสัมฤทธิ์แล้วค่อยขยับเพิ่มกันไปผลสำเร็จเป็นตัวหนึ่งที่จะบอกเมื่อทำแล้วได้ผลก็จะมีการเพิ่มขนาดหรือเพิ่มกำลังความร่วมมือกันเข้าไปในระบบนะคะที่เห็นก็คือในเรื่องของผู้ให้ความร่วมมือเนี่ยจะเห็นว่าของท่านส่วนใหญ่เป็นเรื่องของชุมชนอบต.อบจ.ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ถือว่าเป็นภาคประกอบการที่อยู่ในนั้นในการดำเนินการในการที่จะสร้างตัวเกษตรกรนะคะ
อันนี้จะเป็นในภาคที่จะเห็นชัดว่าเป็นอีกอันหนึ่งที่ไม่ใช่วิทยาศาสตร์ล้วนๆแต่เป็นศิลปศาสตร์บัณฑิตซึ่งสามารถดำเนินการในเชิงของการเป็นโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่จะดำเนินการเป็นบูรณาการศาสตร์ได้นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกันสักนิดนึงค่ะนอกจากในเรื่องของการที่จะเป็นศาสตร์ในปริญญาตรีแล้วโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ก็สนับสนุนในเรื่องของการเป็นเจนเอ็ดเหมือนกันในเรื่องของการจัดการทั่วไปซึ่งวันนี้นะคะได้เรียนเชิญท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนธิดาเทพหินลับนะคะเป็นผู้แทนมาจากมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะจะมาเล่าเรื่องบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่เป็นเจนเอ็ดให้กับทางนี้ในเรื่องของประสบการณ์ในพลาสติสในของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ค่ะกับเรียนเชิญท่านรองอธิการบดีชนธิดาค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางกระทรวงนะคะที่เชิญในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้นะคะขออนุญาตไปแบบเร็วๆนะคะเนื่องจากน่าจะเป็นอีกรูปแบบนึงที่แตกต่างไปจากที่ทุกท่านได้แชร์มาทางมหาวิทยาลัยพะเยาเองจริงๆแล้วเราได้ร่วมในส่วนของดีกรีด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของนอนดีกรีแต่อันนึงที่เราเห็นจุดมากๆแล้วเราต้องการที่จะพัฒนาอย่างมากก็คือในกลุ่มของการพัฒนาหัววิชาศึกษาทั่วไปค่ะตรงนี้เนี่ยนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่ามันเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วที่ต้องการที่จะพัฒนานิสิตนะคะที่จะออกไปเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะสูงทั้งในเรื่องของ hard skill แล้วก็ soft skill รวมทั้ง competency ต่างๆโดยเราเล็งเห็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปว่าเป็นหมวดที่มีความสำคัญมากนะคะในการเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้แล้วก็เรามุ่งหวังเหมือนกันว่าGE เนี่ยเจนเอ็ดเนี่ยค่ะจะเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตแล้วก็สร้างกำลังคนที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสาขาวิชาต้องนำเรียนอย่างนี้นะคะว่าเราต้องการที่จะสร้างคนที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับสาขาวิชาต่างๆของหลักสูตรนั้นๆโดยสิ่งที่อาจจะแตกต่างไปจากมหาวิทยาลัยอื่นๆของพะเยาเองเนี่ยเจนเอ็ดนะตอนที่หมวดวิชาศึกษาตอนที่ก่อนที่บัณฑิตพันธุ์ใหม่จะเข้ามานั้นเจนเอกของมพยาเองได้ปรับให้เป็นวิชาบังคับให้เหมือนกันทั้งหมด10วิชาด้วยกันนะคะก็จะแตกต่างกันจากมหาวิทยาลัยอื่นๆคือเราจะให้นิสิตเรียนเหมือนกันทั้งหมด10รายวิชาเลยก็คืออย่างที่ได้แชร์ไปในสไลด์นี้นะคะว่าจะเป็นวิชาภาษาอันนี้ขออนุญาตไล่ให้เห็นกระบวนการสักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเขยิบไปว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้บ้างแล้วจะแชร์นะคะว่าเจนเอ็ดที่พะเยาเองนะคะเรามีอยู่10รายวิชาเป็นภาษาสัก4วิชาแล้วก็เป็นบูรวิชาบูรณาการอีก18ในกิจก็คืออีก6รายวิชาซึ่งก็จะมี learning outcome ต่างๆตามแต่ละวิชานั้นๆน่ะนะคะทีนี้พอโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เข้ามานะคะเราก็คิดว่าเราจะทำการปรับเปลี่ยนคือเนื้อหาlearning outcome ต่างๆไม่ได้แตกต่างจากเดิมมากนะแต่เรามองว่าเราจะปรับกระบวนการจัดการเรียนการสอนพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนออกมานะคะโดยก็จัดเป็นโมดูลต่างๆมีการละลายรายวิชาค่ะเหมือนกับมีการละลายรายวิชาแล้วก็จัดเรียน learning outcome ตามความรุ่งรุ่งแล้วก็สอนเหมือนเป็นสอนแต่ละoutcomeให้แล้วก็มีการวัดประเมินรวมทั้งเราจะเจอว่าสภาพปัญหาของการจัดการเรียนการสอนเจนเอ็ดแต่ละรายวิชาเนี่ยค่ะเราจะเจอว่ากิจกรรมอะไรต่างๆมันค่อนข้างเยอะมากเพราะฉะนั้นเราก็จะมีการบูรณาการนะคะเราก็จะมีการบูรณาการศาสตร์อะไรต่างๆเกิดขึ้นทีนี้อยากแชร์ให้เห็นในนะคะเนี่ยค่ะเราเริ่มจากต้องนักเรียนอย่างนี้ว่าเจนเอ็ดเนี่ยเป็นวิชาที่พะเยาเองนะคะจะมีหน่วยงานกลางก็คือในเหมือนหน่วยงานที่รับผิดชอบในส่วนของวิชาการในการดูแลหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเราเริ่มจากการศึกษาสภาพปัญหาก่อนจากนั้นเนี่ยที่นำเรียนว่ารายวิชาเรามีแล้วก็คำเรามีแล้วเราเริ่มในการพัฒนารูปแบบอันนี้ค่ะในส่วนของการพัฒนารูปแบบตรงนี้เองที่คือจุดที่เข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่แล้วเราก็ทดลองใช้ประเมินผลและตอนนี้เราก็อยู่ในดูขั้นสีแดงเพื่อที่จะพัฒนารูปแบบต่อแล้วก็ใช้ต่อนะคะสภาพปัญหาต่างๆคิดว่าเหมือนกันกับหลายๆมหาวิทยาลัยว่าการจัดการเรียนการสอนการผสมผสานความรู้ GE กับวิชาชีพ
ความเข้าใจในเจตนารมณ์ของหัววิชาศึกษาทั่วไปทั้งนิสิตแล้วก็ทั้งอาจารย์ทั้งตัวหลักสูตรเองด้วยยังไม่เข้าใจมากนะทีนี้เราทำอะไรกันบ้างเรารู้พอเรารู้กระบวนการจัดการเรียนการสอนพอสมควรนะคะว่าเราทำเป็นแบบ outcome based education ทำแบบประเมินตามแบบ competency ต่างๆมีการจัดเรียงเนื้อหามีการบูรณาการกิจกรรมอะไรต่างๆแล้วก็เรามีการปรับเขาเรียกว่าปรับกระบวนการกฎระเบียบให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นอย่างที่ท่านวิทยากรคุณท่าคืนหรือว่าท่านวิทยากรในเซสชั่นเช้าได้พูดคุยกันไปว่าในการเข้าร่วมกระบวนการของบัณฑิตพันธุ์ใหม่ตรงนี้ค่ะสิ่งที่สำคัญมากที่สุดนำเรียนอย่างนี้ค่ะว่าจะขออนุญาตหยุดที่สไลด์นี้ก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยค่ะการเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นั้นจุดที่สำคัญที่สุดเลยอะค่ะก็คือการที่ผู้เข้าร่วมทุกคนเข้าใจถึงจุดมุ่งหมายเดียวกันของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ว่าเราต้องการพัฒนาบุคคลกำลังคนที่ออกไปแล้วมีสมรรถนะสูงอย่างเงี้ยนะคะเมื่อเข้าใจเป้าหมายเดียวกันเช่นเหมือนกันค่ะ GE ก็เหมือนกันแต่หลักสูตรอื่นๆ GE สิ่งที่มันยากที่สุดก็คือเราเจออาจารย์ที่ค่อนข้างจำนวนอาจารย์เราเยอะ GE ของที่พะเยาเองเนี่ยเมื่อนิสิตเรียนเหมือนกันทุกคนจำนวน 4,000 คนเราจัดการเรียนการสอนพร้อมกันนะคะ 4,000 คนจำนวนอาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมอะไรต่างๆของเจนเอ็ดที่มหาวิทยาลัยพะเยาเองนะไม่รวมกลุ่มของภาษานะคะที่เข้าร่วมทำกิจกรรมอะไรต่างๆนี่นะคะนี่ได้แชร์นะคะหน้าจอนี้ค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นแชร์จากที่ไหนนะคะสิ่งที่ค่ะสิ่งที่อยากพูดคุยกับอาจารย์ก็คือว่าสิ่งหนึ่งอาจารย์จำนวน70ชีวิตแล้วก็นิสิต 4,000 คนที่เข้าเรียนพร้อมกันสิ่งที่มีความจำเป็นอย่างมากเนื่องจากเรากำลังพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เป็นแบบบัณฑิตพันธุ์ใหม่การเข้าใจค่ะสิ่งเจตนารมณ์ร่วมกันก่อนอันนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นมากมากค่ะอาจารย์ผู้สอน GE ทุกคนจะต้องเข้าใจว่าทำไมอยู่ดีๆเราจัดเป็นรายวิชาแล้วตัดเปรตอะไรจบไปในตรงนั้นแล้วก็วัดประเมินผล A ถึง F ไปในตอนนั้นก็เคลียร์แล้วไม่ใช่หรอแต่ณวันนี้เราเข้าร่วมบัณฑิตพันธุ์ใหม่เราต้องการการันตีสมรรถนะของนิสิตทุกคนให้ได้ตามที่เราต้องการเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนมันจึงเปลี่ยนไปค่ะการพูดคุยที่สำคัญมากคือการพูดคุยกับอาจารย์ผู้สอนกลุ่มทีมของเราเกิดขึ้นบ่อยมากโดยเราทำกันเป็นทั้งในรูปแบบที่เป็นฟอร์มอลแล้วก็อินฟอร์มอลฟอร์มอลในที่นี้คือมหาวิทยาลัยเนี่ยเข้ามาท็อปดาวน์เลยค่ะมหาวิทยาลัยเนี่ยท็อปดาวน์ว่าเรากำลังดำเนินการแบบนี้เพราะมันเข้ารูปแบบเดียวกันกับที่มหาวิทยาลัยต้องการพอดีในขณะเดียวกันอาจารย์กลุ่มที่ทำงานอยู่ตอนนี้ค่ะเขาก็จะส่งสะท้อนกลับไปแบบบอททอมอัพว่าตอนนี้เขากำลังทำแบบนี้แล้วต้องการอย่างไรการพูดคุยจะเกิดกันบ่อยมากกิจกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องก่อนที่จะเข้ากิจกรรมนั้นๆจะต้องมีการทีมทิชชิ่งกันก่อนคือคุยกันก่อนว่าเราจะสอนอะไรอย่างไรเนื่องจากเราแบ่งเสร็จอะไรต่างๆเกิดขึ้นแล้วเมื่อสอนเสร็จจะมีการรีเฟล็กทุกครั้งจากแต่ละเสร็จค่ะตรงนี้ถือว่ามันเป็นการพูดคุยแล้วเป็นการสะท้อนกลับให้แล้วก็จะมีการเกิดการช่วยปรับทัศนคติของอาจารย์เกิดขึ้นว่าณวันนี้เรากำลังมุ่งเป้าไปแบบนี้แล้วสิ่งที่ได้ออกมาในแต่ละสัปดาห์นั้นกิจกรรมที่เราป้อนให้มันได้ผลหรือไม่ได้ผลอะไรอย่างไรอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้จากกระบวนการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทีนี้ในส่วนของมหาวิทยาลัยสนับสนุนอะไรบ้างเนื่องจากเป็นหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอย่างที่ได้มาเรียนซึ่งที่พะเยาเองเนี่ยหมวดวิชาศึกษาทั่วไปดูแลในส่วนกลางก็ในส่วนของทีมงานในการซัพพอร์ตสนับสนุนอะไรทุกอย่างก็จะช่วยในการซัพพอร์ตอย่างแบบเร่งด่วนปัจจุบันทันด่วนคือทันการนะคะไม่ว่าจะเป็นในระบบการจัดสิ่งสนับสนุนอะไรต่างๆการเบิกจ่ายงบประมาณการ
การรันกระบวนการต่างๆจะตรงตามจะเป็นวันซอฟต์เซอร์วิสทั้งหมดรวมทั้งในการปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนี้อย่าลืมว่ามันเป็นการจัดรายวิชาหรือเป็นการจัดโมดูลอะไรที่มันมีความยิบย่อยของกระบวนการทางวิชาการและบางทีมันอาจจะไปขัดกับหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่เดิมเพราะฉะนั้นการปรับกฎเกณฑ์อะไรต่างๆให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นอันนั้นมหาวิทยาลัยก็จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนให้มากที่สุดค่ะส่วนอีกประเด็นนึงในเรื่องการแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการตรงนี้เนี่ยทางไทยในส่วนของการดูแลเจนเอ็กเองนะคะอาจจะไม่ได้ดีลกับสถานประกอบการตรงนี้มากนะแต่ว่าเราดีลกับหลักสูตรเนื่องจากเราเจอสิ่งที่สำคัญอันนึงคือเจตนารมณ์ความเข้าใจของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรที่มีต่อเจนเอ็กเนี่ยค่ะจะไม่เหมือนกันทุกคนก็จะมองว่าเจนเอ็กเนี่ยเป็นวิชาที่ไปกินพื้นที่ไปกินหมี่กินแต่เราต้องสร้างความเข้าใจร่วมกันกับหลักสูตรอย่างนี้ค่ะว่าเราพูดคุยกันเสมอว่าเจนเอ็กจะขอสร้างเครื่องมือเพื่อใช้ในการต่อยอดในรายวิชาของวิชาชีพในหลักสูตรเพราะฉะนั้นการรันกิจกรรมอะไรต่างๆเราจะสื่อสารโดยใช้คณะกรรมการที่มีคณะบดีและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการของทุกคณะเป็นแกนกลางในการสื่อสารลงไปที่หลักสูตรนะตอนเริ่มต้นนะคะแต่พอเรารันหลักสูตรไปสักพักนึงค่ะเราเจอว่าการที่จะให้อาจารย์ในทุกหลักสูตรเข้าใจในเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปเราต้องอาศัยแรงจากอาจารย์ในแต่ละหลักสูตรด้วยสิ่งที่เราทำถัดมาตอนนี้คือจากเดิมที่เรามีโค้ชของ GE อยู่ประมาณ40กว่าชีวิตนะคะตอนนี้เราขยับว่าเราขอให้มีอาจารย์จากทุกหลักสูตรอะค่ะเข้ามาร่วมเป็นโค้ชในการรันกิจกรรมอะไรต่างๆของเจนเอ็กอะค่ะตอนนี้เรามีอยู่ทั้งหมดประมาณ120ชีวิตด้วยกันที่มาร่วมรันกระบวนการอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากสื่อสารก็คือว่ากิจกรรมที่เราดีไซน์ในเจนเอ็กนะปัจจุบันเป็นกิจกรรมที่เราให้เป็นเครื่องมือค่ะเราให้เป็นเครื่องมือแก่เราให้เป็นเครื่องมือแก่นิสิตแล้วหลักสูตรสามารถหยิบเอาเครื่องมือนั้นไปใช้ได้โดยโค้ชจากหลักสูตรเองอันนี้ก็จึงนักเรียนว่ามันอาจจะไม่ใช่ในเชิงของสถานประกอบการแต่จะเป็นเชิงการสร้างเจตนารมณ์ให้กับทุกหลักสูตรได้เข้าใจร่วมกันแล้วทุกหลักสูตรเห็นคุณค่าของเจนเอ็กแล้วก็เข้ามาช่วยกันในการดูแลแล้วก็รับช่วงต่อค่ะจากเจนเอ็กที่เป็นวิชาการแล้วก็จะรับช่วงต่อไปในหลักสูตรค่ะก็ขออนุญาตว่าที่พะเยาเองเรากระโดดเข้าบัณฑิตทันใหม่โดยกระบวนการแบบ learning by doing จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นการปรับทัศนคติจะเกิดขึ้นในระหว่างที่เรา learning by doing แล้วก็เรา reflect มันบ่อยๆระหว่างทีมอาจารย์ผู้สอนผู้บริหารแล้วก็หลักสูตรค่ะก็มันจะเป็นการช่วยปรับทัศนคติแล้วก็ปรับจูนให้เห็นเป้าหมายเดียวกันแล้วก็จะขยับกันต่อไปเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอกราบขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนธิดาเทพหินลับนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยพะเยาจะเห็นว่าของพะเยาเนี่ยนะคะเข้าเป็นเจนเอ็ดทั้งมหาวิทยาลัยที่เริ่มดำเนินการตอนที่ไปเยี่ยมนั้นยังดูไม่เท่าไหร่ตอนนี้ขยายไปได้พอสมควรทีเดียวมันอาจจะเป็นเริ่มต้นเหมือนกับที่ท่านวินัยพูดคือเริ่มต้นจากเล็กๆก่อนณขณะนี้ขยายได้แล้วว่าออกไปเป็นทั้งมหาวิทยาลัยแล้วถือเป็นซอฟต์สกิลพื้นฐานในของหลายๆหลักสูตรที่พะเยาเปิดสอนด้วยนะคะต้องบอกท่านกันว่าเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องงบประมาณที่หลังว่าการดำเนินการบางอย่างที่3มหาวิทยาลัยตรงนี้ที่เห็นชัดเจนค่ะลงมาจากท็อปดาวค่อนข้างชัดเจนว่าถ้าเผื่อเรามีฝ่ายสนับสนุนจากเชิงนโยบายที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาหรือท่านผู้บริหารดูว่างานเราน่าจะเดินไปด้วยได้รับการสนับสนุนในเชิงนโยบายค่อนข้างดีลองมาฟังอีกสัก
1 ม.นะคะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์กิตติชนใช่ไหมคะภูมิกิตติพิษนะคะท่านผู้แทนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะอ๋อค่ะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะท่านสวัสดีครับเชิญผู้ประชุมสัมมนาทุกท่านครับผมก็ในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเราก็ถามว่าผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็นสิ่งใหม่ที่เราทำกันอยู่ไหมคือนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ผ่านมาเราก็พยายามที่จะผลักดันสารกิจ 100% มาอยู่แล้วทำให้ทุกสารกิจเราทุกหลักสูตรเรามีสารกิจแฝงอยู่ในหลักสูตรค่าไม่เอาสารกิจแฝงมาในหลักสูตรก็คือจะไม่ให้เปิดเพราะฉะนั้นคือนโยบายการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยก็คือว่าเรามีเครือข่ายของภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนที่มันเกิดขึ้นนี่คือผู้บริหารเราก็ให้ความชัดเจนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเรามหาวิทยาลัยทุ่มงบไปประมาณเกือบ300 ล้านที่จะส่งอาจารย์ไปฝังตัวนะครับเราใช้เงินเองแล้วก็เราเป็นแซนด์บ็อกซ์ของสอวชเดิมสอวชหรือว่าสวทนเดิมในการทำการเล่นโมบิลิตี้ในการไปทำวิวเราทำแซนด์บ็อกซ์เป็นแซนด์บ็อกซ์ตัวบางหลักสูตรอยู่แล้วแล้วก็เรามีเรื่องการจัดการการศึกษาก็จะเป็นพวกหลักสูตรที่เป็นเซลเลอร์เมดหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรเซนทรัลที่เป็นหลักสูตรวิวที่เอานักศึกษาไปทำงานด้วยเรียนด้วยมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นคือพอหลักสูตรพันใหม่เข้ามาทำอะไรก็เลยมีการเสนอหลักสูตรที่มันเป็นหลักสูตรสาขาเป้าหมายของประเทศเข้าไปเราได้มาทำในเฟสแรกคือประกาศหลักสูตรที่เป็นดีกรีแล้วก็1หลักสูตรที่เป็นลองดีกรีซึ่ง8หลักสูตรที่เป็นดีกรีจะเป็นหลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์6หลักสูตรแล้วก็รวมหลักสูตรทางด้านเกษตร2หลักสูตรทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เรามีหลักสูตรวิศวกรรมระบบรางนะครับผมแล้วก็หลักสูตรวิศวกรรมแมคาโทรนิกหลักสูตรวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อากาศยานหลักสูตรอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะนะครับผมแล้วก็หลักสูตรโลจิสติกส์การสัมภาษณ์ส่วนทางด้านเกษตรเรามีหลักสูตรผิดพืชแล้วก็หลักสูตรสัตว์ศาสตร์ก็ซัพพอร์ตอะโกรฟู้ดจากอินโนเวชั่นนะครับส่วนอีกหลักสูตรหนึ่งทางด้านสัตว์ศาสตร์เรามีหลักสูตรอุตสาหกรรมการบริการการบินก็ซัพพอร์ตอุตสาหกรรมการบินซึ่งถามว่าหลักสูตรเนี้ยแต่หลักสูตรก็คือเราค่อนข้างที่จะง่ายเพราะว่าเป็นอุตสาหกรรมที่อยู่ในโลเคชั่นที่มหาลัยเราสามารถที่ซัพพอร์ตได้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคือความสรุปในการเดินทางความเข้าใจของอาจารย์ในการทำในการเข้าหาหรือว่าเข้าถึงบริษัทเพราะฉะนั้นคือเราก็มีการสับทำของหลักสูตรเข้าไปที่อบอแล้วก็เราก็มาแก้กฎระเบียบต่างๆให้มันคล่องตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎระเบียบบล็อกการเรียนแบบบล็อกคอร์สที่สมัยก่อนเราเข้าใจไม่ค่อยถูกคือเราจะเรียนเป็นสัปดาห์สัปดาห์แต่ถ้ามันมีปัญหาเกี่ยวกับหลักสูตรเข้าสู่เราก็เลยออกระเบียบบล็อกคอร์สที่จะให้สามารถเรียนตั้งแต่รายวิชาปกติจนถึงรายวิชาเจนเอ็ดเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการบล็อกคอร์สได้ทำให้ความคล่องตัวในการทำหลักสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ค่อนข้างที่จะเยอะในส่วนของทัศนคติของอาจารย์อย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือเรามีการเทรนให้อาจารย์นี้เข้าสู่อุตสาหกรรมโดยตลอดไม่ว่าจะส่งทุ่มงบส่งอาจารย์ไปฝังตัวในอุตสาหกรรมทุ่มงบส่งอาจารย์ไปอบรมฝึกเทคโนโลยีสมัยใหม่จากเมืองนอกนะครับผมบอกว่ามันประมาณ300 ล้านที่เราทุ่มไปแล้วก็เราใช้ให้มหาลัยนี้เข้าไปแก้ปัญหาตั้งอุตสาหกรรมโดยตลอดเพราะว่าอย่างน้อยก็เครือข่ายของนักลงทุนเราบางครั้งคืออาจจะเหมือนกับว่าอาจจะไม่ใช่เป็นทุกงบประมาณหรือว่าได้งบมาที่สูงแต่เราจะเป็นงบงานหรือว่าจะเป็นคนที่เรียกว่าคนที่เป็น hands on อาจารย์ที่เป็น hands on อยู่แล้วที่ไปช่วยอุตสาหกรรมอาจจะทำแบบรับงานส่วนตัวหรือรับงานผ่านมหาลัยกันอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเราก็เลยคิดว่าการทำแบบนี้คืออาจารย์เราก็ต้องเลือกแต่ถ้าอาจารย์ท่านไหนที่อย่างเช่นจบด็อกเตอร์ใหม่ๆที่ไม่เคยผ่านกระบวนการตรงนี้คือเราก็จะมีวิธีการคือให้เขาเป็นลูกไก่หรือว่าก็ไปฝึกกับอาจารย์ที่เป็นเมนทอร์ในการฝึกอาจารย์เข้าสู่กระบวนการครับผมในส่วนของการแสวงหาเครือข่ายของสังคมการที่ผ่านมาเครือข่ายสากลที่ทางเรามีสำนักสากลศึกษาจะแบ่งหรือว่าการสปายบริษัทออกมาเป็นตาม12อุตสาหกรรมเป้าหมายก็คือเราประมาณ 3,000 โรงงานที่เราแยกออกไปเลยว่ามีอุตสาหกรรมอะไรบ้างมีนักศึกษาเราไปฝึกงานในอุตสาหกรรมอะไรบ้างอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรามีเครือข่ายของ
สภาอุตสาหกรรมซึ่งเอาเฉพาะแค่สภาอุตสาหกรรมจังหวัดปทุมธานีนี่เรามีเครือข่ายมา 2,800 โรงซึ่งเราก็ให้ท่านสภาท่านประธานสภาหอการค้าและท่านประธานสภาอุตสาหกรรมเข้ามาช่วยในการตัดการรูปตั้งกรรมการชุดหนึ่งที่จะทำเรื่องเกี่ยวสว่างมหาลัยกับสายธรรมแล้วก็เราก็ไปทำแซนด์บ็อกซ์กับเครือข่ายในสภาสังกัดเพราะว่าในกลุ่มกรรมการ EEC ซึ่งเราเอาหลักสูตรนะครับเราได้ลงไปเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรองของการพัฒนาผู้ประกอบการใน EEC อีกขั้นหนึ่งส่วนในเรื่องอื่นๆที่เราก็ใช้กันแต่อาจจะใช้ไม่ค่อยมากคือเครือข่ายของความสัมพันธ์ส่วนตัวของอาจารย์ก็มีบ้างเครือข่ายของสถาบันการที่เป็นศิษย์เก่านะครับมีเขาว่าพร้อมที่จะช่วยรุ่นน้องหรือว่าน้องอยู่แล้วครับผมถามว่าปัญหาที่ผ่านมาที่ทางหลักสูตรเจอเพราะว่าค่อนข้างที่จะน้อยมากเพราะว่าปัญหาเรื่องการตกแต่งมันก็มีกันทุกมหาลัยนะครับแล้วก็ปัญหาที่เจอที่เหนื่อยสำหรับอาจารย์ผู้สอนก็คือหลักสูตรไหนที่เป็นหลักสูตรใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาในทุกสูตรระบบรางหลักสูตรอากาศยานหลักสูตรบริการการบินเนี่ยเป็นหลักสูตรใหม่ไปทั้งหลักสูตรอาจารย์ต้องการมีการทำโมเดลทั้งหลักสูตรแต่มันมีบางส่วนที่กับใครว่าเขารับนักศึกษามาแล้วเขาขอทุนแค่ประมาณ10คนใน30คนในทุกงานคือในห้องนี้จะมีนักศึกษา2แผนปกติกับแผนประดิษฐ์ทางใหม่อันเนี้ยอาจารย์จะต้องเหนื่อย2ครั้งเพราะอาจารย์จะต้องสอน15สัปดาห์ในมหาลัยแล้วอาจารย์จะต้องไปสอนแบบล็อกคอร์สอีก10คนร่วมกับสารออกการอันนี้คือก็ได้รับความเคลมมาจากอาจารย์ผู้สอนเพื่อว่าถ้าทำให้ดีสำหรับเป็นทางหลักสูตรก็ให้ทำทั้งหลักสูตรอาจารย์จะได้ทำชิ้นแข็งไปทั้งกระบวนการนะครับทั้งกระบวนการแล้วไม่มีการลักลั่นระหว่างหลักสูตรปกติกับหลักสูตรแผนใหม่เกิดขึ้นมาครับผมส่วนอื่นๆที่ทางที่เห็นก็คือการพัฒนาทักษะที่ทางอุตสาหกรรมต้องการของเราก็ค่อนข้างจะช้ากว่าเพราะว่าเทคโนโลยีที่อยู่ในอุตสาหกรรมค่อนข้างที่เหนือกว่ามาอะไรค่อนข้างมากเพราะสมัยก่อนนี่คือเราสร้างบัณฑิตเพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานอุตสาหกรรมแต่ทุกวันนี้สถาบันประกอบการเขาต้องการคนที่ทำงานได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือหลักสูตรเนี่ยอย่างเช่นถ้าเราส่งหลักสูตรไปอยู่ที่เป็นหลักสูตรโปรแกรมที่ไปอยู่ที่จะทำรถไฟใต้ดินที่วิ่งระหว่างเทอร์มินอล2กับเทอร์มินอล1ของสถานีสุวรรณภูมิเป็นรถไฟใต้ดินเราส่งไป15คนไปอยู่ที่นี่พอนักศึกษาปีแรกจบมาได้ทำงานที่นั่นหมด95คนเลยอันนี้คือแสดงว่านักศึกษาที่ไปอยู่ที่สถาบันการคือเป็นความต้องการของบริษัทดูแลครับผมส่วนถ้าส่วนที่นักศึกษาที่อยู่ต้องมีการพัฒนาเพิ่มเติมแต่นี้คือว่าเรื่องทักษะภาษาอังกฤษที่ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องทำที่สุดครับผมเบื้องต้นของพอแค่นี้ก่อนครับผมครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์กิตสนชนภูมิกิติพิษนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีของท่านมทร.ธัญบุรีนี่ก็เหมือนกันค่ะน่าจะเป็นลักษณะของการเตรียมการมาลักษณะหนึ่งพอสมควรและเป็นลักษณะของตอบสนองเรื่องท็อปดาวดีเผอิญของทางมทร.ธัญบุรีเนี่ยเป็นเรื่องของการผลิตบุคลากรที่ค่อนข้างจะตอบอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศเป็นหลักอยู่แล้วฉะนั้นก็จะมีตัวหลักสูตรหรือโครงการที่เข้าร่วมกับบุญพันธ์ใหม่ซึ่งตอนที่เริ่มต้นโครงการนั้นเจาะจงไปที่10อุตสาหกรรมซะก็จะมีค่อนข้างจะเยอะหน่อยจะเห็นว่าในการดำเนินงานของท่านชัดเจนมากเลยค่ะเตรียมบุคลากรซะตั้งแต่ช่วงแรกๆใช้งบประมาณค่อนข้างเยอะในการเตรียมบุคลากรเดิมและที่เห็นชัดเหมือนกันค่ะเกิดจากท็อปดาวมาในเริ่มต้นเกือบทั้ง3ม4มเลยนะคะจะเห็นชัดเลยว่าตัวนโยบายก็มีผลในการที่จะทำให้เริ่มต้นในการปรับเปลี่ยนบัณฑิตพันธุ์ใหม่โดยแต่ละท่านจะชัดเจนนะคะว่าจะมาจากกรณีของการที่ท่านจะต้องเข้าร่วมหรือทราบจุดประสงค์ของความมุ่งหมายของการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะที่ต้องการจะปรับเปลี่ยนในเรื่องของระบบศึกษาให้มีการผลิตกำลังคนให้ตอบสนองกับความต้องการนะคะและท่านก็เริ่มในสาขาที่ท่านค่อนข้างจะเชี่ยวชาญเป็นตึกทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของในเชิงของเกษตรแม้กระทั่งจุฬาก็เริ่มต้นเกษตรก็เลือกในฐานะในสาขาที่หรือว่าตัวเองเนี่ยก็มีความเชี่ยวชาญโดยใช้พื้นฐานทางด้านทางวิทย์กับการบริหารจัดการเข้ามาร่วมนะคะ
ของอีกกลุ่มหนึ่งนะคะท่านก็คือของกลุ่มมหาลัยราชภัฏนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะท่านรองศาสตราจารย์ดวงพรผู้ภกาค่ะท่านจะมาคุยให้เราฟังเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะที่น่าจะเป็นราชนครินทร์มั้งคะที่น่าจะเป็นหมอเดียวที่เข้ามาสู่โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ในระยะแรกค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านอธิการบดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจริญค่ะผู้เข้าร่วมสัมมนานะคะวันนี้เนี่ยของราชภัฏราชนครินทร์อาจจะเป็นในช่วงแรกๆที่มหาวิทยาลัยเข้าสู่ในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะตอนแรกเหตุผลที่ได้เขียนข้อเสนอโครงการเข้าไปนะคะจะเป็นเพราะว่าราชนครราชภัฏราชนครินทร์เราอยู่ในพื้นที่ EEC อยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นพื้นที่ที่เติบโตเร็วค่ะมีเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมซึ่งเราได้รับงบประมาณจากทาง EEC เนี่ยในการทำโครงการในต่อเนื่องแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยทางบุคลากรทั้งภาคทางด้านวิชาการแล้วก็ภาคทางด้านสายสนับสนุนนะคะก็รู้สถานการณ์เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องเป็นข้อดาวบริษีในเรื่องของการถ่ายทอดระหว่างผู้บริหารสู่บุคลากรแต่ละระดับนะคะขอสไลด์ถัดไปค่ะในส่วนนี้นะคะจะเป็นเลสเซอร์เลิร์นในส่วนของนโยบายในการสนับสนุนของท็อปดาวน์บริษัทส่วนที่2คือการแสวงหาความร่วมมือกับสารประกอบการคลิกยังไงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเราใช้สารประกอบการกลุ่มไหนแล้วก็ขอความร่วมมือเขาอย่างไรนะคะส่วนที่3คือการปรับทัศนคติของอาจารย์ในการทำงานร่วมกัน4ก็คือปัญหาความยุ่งยากและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างทางทำยังไงให้เราฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็วนะคะสุดท้ายคือมี success story ค่ะไปถัดไปค่ะวันนี้เราได้เชิญสายประกอบการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะว่าเขาต้องเตรียมการยังไงบ้างแล้วก็บอกในเรื่องของการทำงานในเรื่องสายประกอบการนะคะซึ่งวันนี้ได้เชิญสายประกอบการเข้ามามหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยจะอยู่เป็นมหาวิทยาลัยผู้ชุมชนถามว่าเราจะผลิตผลิตทางไหนได้ไหมก็อาศัยความศักยภาพของศาสตร์ที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็มีบุคลากรที่เป็นทักฟอร์สนะคะซึ่งทักฟอร์สเหล่านี้เป็นติดแกนหลักสำคัญที่จะทำให้ข้อเสนอโครงการไม่มีคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยเพื่อชุมชนถามว่าของประมาณนี้ได้ไหมโหขอได้อย่างนี้เลยค่ะสามารถดำเนินการได้เหมือนมหาวิทยาลัยอื่นๆแล้วเราสามารถสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆได้เช่นเดียวกันนะคะต่อไปค่ะเดิมในทางกระทรวงอวนะคะได้กำหนดบทบาทนโยบายของกระทรวงไว้ว่า4ส่วนด้วยกันคือการยกระดับศักยภาพเพื่อสร้างสังคมการสร้างการความเป็นติดเชนนะคะการยกหลักสูตรปกติให้เป็นหลักสูตรทันใหม่การทำหลักสูตรออนไลน์แล้วก็การพัฒนาหลักสูตรที่เน้น competency based ทั้ง4ส่วนเนี่ยเราก็ตั้งเป็นโจทย์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏดำเนินการเราทำคู่ขนานกันทั้ง4ส่วนก็คือปรับรายวิชา GE ใหม่นะคะแล้วก็สร้างหมวดในเรื่องของรายวิชาที่เป็น Skill Up Skill กับสารประกอบการเราจับใน 10S Term ซึ่งใน 10S Term เนี่ยเราต้องเลือกว่าเราโดดเด่นด้านไหนนะคะดังนั้นก็เลยเลือกในเรื่องเคมีชีวภาพและพัฒนาทางเลือกนะคะแล้วก็ในเรื่องของหมวดการส่งเสริมอาชีพและการสร้างรายได้ซึ่งคู่ขนานต่อการสร้างหมวดวิชาที่เป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เพราะฉะนั้นการทำงานทั้งหมดเนี่ยก็ต้องส่งผ่านให้บุคลากรทุกระดับได้ทราบเพราะฉะนั้นการถ่ายทอดทุกอย่างเนี่ยมันจะออกไปในคณะกรรมการแต่ละชุดเพื่อให้รับทราบว่านโยบายของมหาวิทยาลัยรับนโยบายของอวดำเนินการยังไงนะคะแล้วก็บูรณาการร่วมกับในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการถอดมหาศาลพระราชาในบูรณาการกับการเรียนการสอนการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะต่อไปค่ะเพราะฉะนั้นทิศทางการทำงานเนี่ยเราเน้นเรื่องของทักษะชีวิตทักษะอาชีพมองเหลือไปดูในเรื่องของสถาบันความรู้วิชาชีพนะคะว่าเขามี competency อะไรบ้างที่เป็นแกนกลางนะคะแล้วก็เราเอาหยิบตรงส่วนนั้นเนี่ยมา merge กับการทำงานของมหาวิทยาลัยเน้นทักษะในเรื่องการออกแบบการเรียนการสอนแบบโมดูลซึ่งได้รับความรู้จากท่านรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตนะคะได้ฉายภาพหลายครั้งด้วยการทำให้เราได้ทราบถึงรายละเอียดของการทำงานว่าเราจะทำพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบโมดูลอย่างไรนะคะการสร้างบทเรียนออนไลน์อย่างไรแล้วก็เน้นในเรื่องของการพัฒนาให้นักศึกษาเนี่ยรู้จักคิดรู้จักสร้างสรรค์ในเรื่องนวัตกรรมนะคะนี่ก็เป็นโมเดลในการทำงานเน้นในเรื่องของ PPP ค่ะถัดไปค่ะ
พราะฉะนั้นก็มาดูในเรื่องของ sustainable growth นะคะในการทำงานของเซกเตอร์นี้ก็มองถึงว่าตอนนี้เนี่ยใน non food กับ food เนี่ยมันมีบทบาทbio economy เข้ามาเพราะฉะนั้นคีย์เวิร์ดทั้งหลายหรือ competency ทั้งหลายมหาวิทยาลัยก็ต้องนำเอา competency เหล่านี้มาใช้บูรณาการร่วมกับในหลักสูตรที่เราพัฒนาขึ้นนะคะถัดไปค่ะถัดไปค่ะเพราะฉะนั้นการแสวงหาความร่วมมือค่ะเราก็มองในเรื่องของเซกเตอร์ที่เป็นเคมีชีวภาพและพลังงานทางเรื่องมีหลายมหาวิทยาลัยและก็หลายหน่วยงานที่ทำความร่วมมือร่วมกันก็มองไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นจังหวัดที่เราอยู่ในพื้นที่เราเห็นความโดดเด่นของบริษัท Impress Ethanol จำกัดซึ่งมีเป็นบริษัทที่มีความเติบโตค่อนข้างเร็วนะคะผู้บริหารมีใจสู้ในการพัฒนาเพราะฉะนั้นก็เลยคุยผ่านทางจังหวัดฉะเชิงเทราท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านได้หนุนเสริมในการทำงานทำให้เรารู้ว่าเรามีภาคีความร่วมมือนะคะเพราะฉะนั้นการภาคีความร่วมมือนี้เราส่งผ่านในเรื่องของการทำงานอย่างต่อเนื่องนะคะไปค่ะเดี๋ยวขอเชิญทางผู้บริหารหลักสูตรนะคะเล่ารายละเอียดในเชิงลึกให้ท่านทราบว่าเรามีการดำเนินการอะไรขอเรียนเชิญท่านดร.นภดาค่ะขอประทานโทษค่ะอาจารย์ขาเสียงเบามากเลยค่ะค่ะได้ยินชัดขึ้นไหมคะได้ยินชัดขึ้นแล้วค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอโทษนะคะค่ะดิฉันจะมาขอนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือกนะคะโครงการบัณฑิตบัณฑ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์มีชื่อหลักสูตรว่าวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือกซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีทางด้านปฏิบัติการโดยมีรูปแบบการเรียนการสอนในลักษณะเรียน3ปีและฝึกงาน1ปีค่ะโดยหลักสูตรได้ทำความร่วมมือทางด้านการเรียนการสอนร่วมกับบริษัท Impress Ethanol จำกัดซึ่งตั้งอยู่ในตำบลเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามและจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะและทำธุรกิจทางด้านผลิตไบโอเอทานอลซึ่งใช้เป็นส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพจุดเด่นของบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้นะคะจะมีทักษะและสมรรถนะที่ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการเนื่องจากว่านักศึกษาในหลักสูตรนี้จะได้รับการเรียนรู้จากการทำงานจริงในสถานประกอบการจึงทำให้มีความพร้อมในการทำงานค่ะสำหรับที่มาและความสำคัญของการพัฒนาหลักสูตรนี้นะคะตามที่ท่านอธิการได้กล่าวไปก่อนหน้านี้นะคะว่าเกิดจากแนวความคิดที่จะตอบสนองนโยบายนิคมอุตสาหกรรมเป้าหมายนะคะและตอบสนองสถานการณ์พลังงานในปัจจุบันโดยหลักสูตรนี้นะคะจะได้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบเชิงบูรณาการร่วมกับการทำงานเพื่อต้องการสร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการค่ะในส่วนของกระบวนการจัดการเรียนการสอนนะคะหลักสูตรได้เปิดการเรียนการสอนภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่มาเป็นระยะเวลา2ปีแล้วค่ะคือปีการศึกษา2562และ2563นะคะในปีการศึกษา2562หลักสูตรก็ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียนนะคะณสถานประกอบการที่ทำความร่วมมือก็คือบริษัท Impress Ethanol จำกัดเพื่อเพิ่มพูนทักษะทางด้านการทำงานการใช้เทคโนโลยีต่างๆทักษะทางด้านการใช้ภาษาต่างประเทศและเรียนรู้การปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษา2563นะคะหลักสูตรก็ได้จัดโครงการศึกษาดูงานในอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือกเพื่อเป็นการเสริมประสบการณ์ทำงานและก็เป็นการสร้างแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับต่อไปให้กับนักศึกษาค่ะนอกจากนี้นะคะหลักสูตรยังได้ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติจริงในพื้นที่ชุมชนโดยอาศัยการเรียนรู้ผ่านทรัพยากรชุมชนที่มีอยู่อย่างเช่นการลงพื้นที่เรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่นำมาใช้ในชุมชนของอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราและทั้งนี้นะคะชุมชนยังได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการเรียนการสอนอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลักสูตรยัง
เพิ่มพูนทักษะการงานและอาชีพให้กับนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการทำงานเป็นทีมผ่านกิจกรรมปฏิบัติการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆตัวอย่างเช่นการพอลิเนียเยื่อเห็ดณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริของจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งจากการเรียนการสอนภายใต้โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ที่ผ่านมาตลอดเวลา2ปีนะคะหลักสูตรเองก็ได้ประเมินผลการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการอย่างต่อเนื่องพบว่านักศึกษาสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องด้วยความปลอดภัยได้เพิ่มพูนทักษะการทำงานจริงการทำงานเป็นทีมแล้วก็ยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมและสถานการณ์ที่หลากหลายได้ดีอีกด้วยซึ่งก็เป็นสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการค่ะในลำดับต่อไปนะคะดิฉันจะขอเรียนเชิญคุณธนิกาจินตนพันธ์นะคะซึ่งเป็นผู้บริหารของ IPES Ethanol จำกัดนะคะและท่านก็เป็นอาจารย์ในผู้รับผิดชอบหลักสูตรนี้ด้วยนะคะให้ท่านได้มากล่าวถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในหลักสูตรนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะก็ในส่วนของสถานประกอบการนะคะทางโรงงานเรานะคะได้มีการเสวนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างอาจารย์นะคะแล้วก็นิสิตนักศึกษาต่างๆที่มาอยู่ในหลักสูตรนี้นะคะแล้วเราก็มีการเรียนการสอนแบบไม่ใช่เฉพาะแค่ในโรงงานนะคะตอนนี้เนี่ยโรงงานของเราเนี่ยเป็นโรงงานผลิตเอทานอลขนาด200ลิตรต่อวันเนี่ยค่ะเราใช้มันสำหรับเป็นวัตถุดิบหลักนะคะทีนี้นิสิตนักศึกษาเนี่ยจะต้องวางแผนฝึกวางแผนนะคะว่าโรงเอทานอลของเราเนี่ย200ลิตรต่อวันวันนี้เนี่ยเราจะต้องไปส่งเสริมเกษตรกรปลูกมันสำปะหลังกี่ไร่นะคะแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเก็บเกี่ยวและขุดนะคะแล้วก็นำขนส่งเป็นสมาร์ทฟาร์มิ่งมาถึงเป็นสมาร์ทโลจิสติกนะคะถึงโรงงานค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะค่ะแล้วก็นิสิตนักศึกษาทุกคนนะคะจะได้คือเรื่องหลักของเราเนี่ยเรากำลัง transform โรงงานเป็นดิจิตอล 4.0 นะคะเป็นแบตเตอรี่ 4.0 เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมีโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่เราออกแบบใหม่นะคะซึ่งจะไปถึง total supply chain management เลยนะคะเพราะฉะนั้นนิสิตนักศึกษาเนี่ยจะต้องเข้าไปถึงเกษตรกรนะคะแล้วก็ไปดูเรื่องการประเมินราคาล่วงหน้าว่าเราเนี่ยจะผลิตเป็นแอลกอฮอล์ที่จะขายเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยเราจะประมูลล่วงหน้าเท่าไหร่ลิตรละกี่บาทนะคะแล้วก็จะไปส่งเสริมประกันราคามันสำหรับเนี่ยกิโลละกี่บาทกี่ไร่นะคะเก็บเกี่ยววันนี้กี่ไร่แล้วก็ขุดแล้วก็แปรรูปเพื่อให้ได้มันเส้นสะอาดเนี่ยมาสต็อกผลิตทั้งปี355วันนะคะ24ชั่วโมงตลอดทั้งปีแล้วก็วิธีการเรียนการสอนนะคะก็จะมีการทักษะด้านการคำนวณการวางแผนการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปนะคะของเราตอนนี้เนี่ยโรงงานเราจะเป็นเหมือนกับ fully automation จะเป็นใช้ซอฟต์แวร์บริหารจัดการทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ตัวโรงงานทั้งหลายเนี่ยเราก็จะใช้เป็นกึ่งโรบอทนะคะค่ะขอสไลด์ถัดไปนะคะแล้วก็เวลานิสิตนักศึกษาเนี่ยให้เขาเรียกว่าให้คำตอบหรืออะไรนี่เราก็จะมีการแข่งขันกันแล้วมีการให้รางวัลนะคะเพื่อกระตุ้นให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยมีกำลังใจมีความกระตือร้นในการเข้ามาเรียนในการเข้าไปศึกษานะคะค่ะแล้วก็เดี๋ยวขอนำเรียนให้ทราบถึงองค์รวมของโรงงานที่สร้างแล้วและกำลังจะสร้างต่อไปเพราะว่าเราอยู่ในเขตพื้นที่ EC นะคะเรากำลังจะขยายโรงงานเป็นไบโอฮับขึ้นนะคะอย่างในเบื้องต้นเนี่ยค่ะโรงงานผลิตเอทานอลจากมันสำปะหลังนะคะเราก็จะมีองค์ความรู้เกี่ยวกับการหมักกลั่นแล้วก็การทำดีเนเจอร์ต่างๆนะคะซึ่งตรงนี้นิสิตนักศึกษาก็จะได้รู้จากกระบวนการหมักกลั่นแล้วก็การใช้ยีสต์ใช้เอนไซม์ต่างๆนะคะแล้วก็ในส่วนนี้นะคะก็จะน้ำเสียก็จะไปเป็นทำไบโอแก๊สนะคะนิสิตนักศึกษาก็จะทราบกระบวนการหมักด้วยไบโอแก๊สนะคะแล้วก็การผลิตที่จะได้แก๊สสูงๆแก๊สเยอะๆนะคะได้คุณภาพมีเทนเยอะๆแล้วก็เราก็มีโรงผลิตไฟฟ้าด้วยก๊าซชีวภาพนะคะแล้วก็เสริมด้วยชีวมุ่งมันนะคะก็เป็นโรงไฟฟ้าแล้วก็โรงไฟฟ้านี่ก็จะผลิตสตรีมนะคะเพื่อเอามาใช้ในกระบวนการกลั่นแล้วหางสตรีมเนี่ยเราจะเข้า absorption chamber ผลิตเป็นน้ำเย็นนะคะไป cooling cool down เพื่อควบแน่นแอลกอฮอล์ที่ได้จากการกลั่นเนี่ยมาเป็นแอลกอฮอล์เหลวนะคะ liquid ค่ะในส่วนของน้ำหลังจากบำบัดแล้วเนี่ยค่ะเราก็จะทำเป็นน้ำปุ๋ยนะคะส่ง
ส่งไปเลี้ยงไร่เกษตรกรนะคะเพื่อวางแผนการปลูกนอกฤดูได้นะคะเพราะว่ามีน้ำเสริมในช่วงที่นอกไม่ใช่ฤดูฝนนะคะมีน้ำเสริมเพื่อจะได้สลับกันปลูกสลับกันขุดตลอดทั้งปีนะคะนิสิตนักศึกษาเนี่ยก็จะต้องฝึกการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปควบคุมทั้งซัพพลายเชนเลยนะคะแล้วนอกจากที่เราจะได้เอทานอลแล้วนะคะเรามีตัวแยกกากเราก็จะมีโรงอาหารสัตว์อีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการแยกเซลล์ยีสต์ออกมานะคะเป็นโปรตีนสูงมูลค่าสูงเนี่ยเราก็จะเพิ่มการเรียกว่าการขยายโรงงานการผลิตเป็นอาหารสัตว์อีกนะคะแล้วก็นิสิตนักศึกษาก็จะไปดูในถึงกระบวนการที่เรานำเอทานอลเนี่ยไปส่งให้กับปตท.บางจากอีกนะคะไปดูทั้งคลังน้ำมันแล้วก็ไปดูทั้งปั๊มน้ำมันที่เขาจะกระจายไปสู่ปั๊มน้ำมันต่างๆนะคะก็คือจะเป็นทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยนะคะเขาก็จะรู้จักภาพรวมนะคะว่าถ้าเกิดส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมันบกพร่องไปเนี่ยมันก็จะทบทั้งเชนนะคะมันก็เลยทำให้นิสิตศึกษาก็จะทราบภาพกว้างในการดำเนินงานนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยคะนอกจากเราจะผลิตเป็นแอลกอฮอล์ทำเชื้อเพลิงแล้วนะคะเราก็จะต่อยอดเป็นแอลกอฮอล์ฟาร์มาซูติคอลเกรดนะคะซึ่งแอลกอฮอล์ฟาร์มาซูติคอลเกรดส่วนนี้นะคะเราสามารถนำไปสกัดสารสำคัญจากสมุนไพรต่างๆนะคะซึ่งเราเนี่ยก็กำลังจะต่อยอดสร้างโรงเรือนนะคะอันนี้ก็จะเป็นนำเข้าโรงเรือนจากทางร่วมทุนกับเนเธอร์แลนด์นะคะซึ่งเป็นโรงเรือนที่ไฮเทคมากนะคะใช้โรบอททั้งโรงเรือนนะคะบริหารจัดการเพียงไม่กี่คนนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้สมุนไพรหรือพืชราคาแพงมาแล้วก็เราใช้แอลกอฮอล์ในการผลิตนะคะซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีการออกแบบการเทรนนิ่งนะคะนิสิตนักศึกษาก็จะได้รับการเทรนนิ่งร่วมกันกับพนักงานของเรานะคะพอโรงงานเราสร้างเสร็จเนี่ยนิสิตนักศึกษาก็จะจบพอดีนะคะก็ได้เข้ามาทำงานกับเราพอดีเลยนะคะก็จะสามารถบริการการร่วมกันได้อย่างเต็มที่เลยนะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยนอกจากการดูแลองค์ภาพรวมพอดีโรงงานโชคดีที่อยู่ในเขต EC พอเราทำเป็นไบโอฮับเนี่ยค่ะมันกำลังมีการแปรรูปการลงทุน54โรงงานเลยก็จะได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างชาติพร้อมกันนะคะก็จะเป็นแหล่งเรียนรู้ให้นักศึกษาเนี่ยได้ทำงานอย่างที่อยากได้นะคะแล้วก็งานในปัจจุบันนี้เนื่องจากเป็นการใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนเนี่ยเราก็อยากได้นักศึกษาที่เก่งภาษาแล้วก็เข้าใจโปรแกรมซอฟต์แวร์ดิจิทัลทั้งหลายนะคะโปรแกรม ERP หรือโปรแกรมบริหารจัดการทั้งโรงงานได้ค่ะเพราะตอนนี้เนี่ยค่อนข้างจะทรานส์ฟอร์มเป็น 4.0 ทั้งหมดเลยนะคะค่ะก็ลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญดร.ศักดิ์ชัยนะคะหงทองซึ่งเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรนี้นะคะได้มากล่าวถึงโครงการพัฒนาหลักสูตรบางดีกรีค่ะค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับสวัสดีครับท่านนะครับผมดูแลเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นนะครับก็เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มหาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับได้มีการพัฒนานะครับจัดทำหลักสูตรขึ้นมาซึ่งหลักสูตรนำร่องของเราก็จะเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีพลังงานชีวมวลนะครับเพื่อตอบสนองกลุ่มอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับผมสนใจต่อไปครับผมเปิดสไลด์ต่อไปครับผมก็หลักการและแนวคิดนะครับในการที่จะพัฒนาหลักสูตรกลับไปนี่ครับผมจากหลักการและแนวคิดในการที่จะพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นนะครับก็คืออย่างที่ท่านอธิการเรียนไปก็คือเนื่องจากว่าเราเนี่ยตั้งอยู่ในอุตสาหกรรม EC นะครับแล้วก็เรามีความร่วมมือทำได้ชีพที่ดีอย่างเช่นอีเฟนเทนอลที่เป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับเมื่อเราจะไปดูที่กำลังคนแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมตรงนี้นะครับก็คือมีเยอะมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการในพัฒนาการก็คือเราต้องการรีสกิลนะครับสกิลของเขานะครับเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเชื้อเพลิงชีวภาพนะครับใหม่ๆนะฮะแล้วหลังจากนั้นนอกจากนั้นเนี่ยเรามาอะไรเราก็ยังมีนโยบายเกี่ยวกับเครดิตแบงค์นะครับซึ่งคนที่เข้ามานะครับเรียนรู้ตรงนี้นะครับนอกจากที่เขาจะได้สวิตติเกตแล้วนะครับถ้าเกิดเขาผ่านการประเมินจากกลุ่มของหลักสูตรเรานะครับของหลักสูตรระยะสั้นเขาสามารถเอาสาระการเรียนรู้ตรงนี้นะครับประมาณแค่โปรเป็นจริงเป็นหลักสูตรระยะสั้นขึ้นมาครับผมต่อไปครับนะฮะก็อย่างแรกหลักการตอนที่เราดำเนินการนะคือ
แรกสุดเลยก็คือเราก็ประชุมหารือกับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เรามี MOU ด้วยแล้วก็อุตสาหกรรมเครือข่ายที่เรามีความร่วมมือนะครับเพื่อจะกำหนดสมรรถนะที่พึงประสงค์ว่าต้องการโรงงานนะครับหรืออุตสาหกรรมตรงนั้นเนี่ยต้องการที่ต้นสมรรถนะตรงไหนให้เราไปตอบโจทย์ตรงไหนนะครับเมื่อเราได้สเปคสมรรถนะจากสเตคโฮลเดอร์แล้วนะหลังจากนั้นเราก็จะมากำหนดเนื้อหารายวิชาการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การวัดผลเพื่อจะวัดผลให้เขามีสมรรถนะตามที่เราต้องการแล้วก็หลังจากนั้นนอกจากนี้นะเราจะกำหนดตรงนี้นะครับมันจะสอดคล้องเป็นคู่ขนานไปกับดีกรีด้วยอย่างเรียนรู้ว่าหลักสูตรเราเนี่ยมันจะเป็นทั้งดีกรีแล้วก็นอนดีกรีควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นคนที่เรียนหลักสูตรตรงนี้สามารถเครดิตเข้าไปในดีกรีได้ด้วยนะครับอันต่อไปครับครับผมสำหรับตอนนี้นะครับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับก็จะมีการดำเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรระยะสั้นเดียร์สามหัวข้อหลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่ใช้ในการแปรรูปชีวมวลนะครับซึ่งผู้ที่เข้ามาอบรมในหลักสูตรระยะสั้นเราก็จะมีความรู้เกี่ยวกับต้นน้ำเลยครับตั้งแต่วัตถุดิบนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับที่จะเอามาแปรรูปเป็นชีวมวลเป็นอะไรบ้างนะครับกระบวนการแปรรูปทางกายภาพทางเคมีกระบวนการการเพิ่มประสิทธิภาพของชีวมวลนะครับทำอย่างไรตรงนี้เราก็ต้องเรียนรู้นะครับอีกหัวข้อหนึ่งที่เราทำอยู่ก็คือเรื่องของการwaste product อาจจะส่งผลติดไฟได้ที่จากกระบวนการการติดเชื้อเพลิงชีวภาพซึ่งตรงนี้เนี่ยผู้เข้ามาอบรมนะครับมาเรียนรู้กับเราเนี่ยก็จะต้องเข้าใจกระบวนการการใช้ภาพต่างๆกระบวนการจัดการการใช้ประโยชน์นะครับจากกองเหลือต่างๆการเพิ่มมูลค่าทำอย่างไรหรือรวมถึงการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องทำได้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งที่เราได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการอย่างดีนะครับอย่างที่ทราบกันก็คือมหาวิทยาลัยก็อาจจะได้ไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยมากนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพหรือเครื่องมือต่างๆในการผลิตแท่งเชื้อเพลิงเนี่ยนะฮะเราก็ได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการในการที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้นะครับที่จะจัดการเรียนการสอนนะครับที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะเป็นการเรียนการสอนแบบ Problem-Based Learning ก็คือเราจะมีความร่วมมือนะฮะระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแล้วก็สถานประกอบการนะครับออกแบบนะครับกระบวนการการจัดการเรียนรู้เนี่ยแบบ Problem-Based Learning เนี่ยหาให้กับคนที่เข้าอบรมมานะครับแล้วก็เขาเนี่ยก็จะดูนะครับเราจะดูทักษะนะครับเกี่ยวข้องกับการกระบวนการการแก้ปัญหาต่างๆนะครับกระบวนการวัดกระบวนการในการดีไซน์ต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาจะมี competency ที่ตรงตามที่โรงงานต้องการนะครับเติมสายต่อไปครับแล้วกดสายต่อไปนะครับครับผมนิดนึงครับกับมาที่ผมครับผมก็ในแง่หลักๆเป้าหมายของการพัฒนาหลักสูตรแน่นอนคือเราจะต้องตอบโจทย์เกี่ยวกับกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพที่มีเรามี MOU อยู่ด้วยแล้วก็ภาคีเครือข่ายของเรานอกจากนี้เนี่ยเรายังเปิดนะครับให้กับผู้ที่สนใจที่อยู่ในวัยทำงานกับโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาศึกษาผู้ที่ไม่มีเวลาเรียนในระบบซึ่งก็จะมีอย่างท่านรองอธิการท่านจะพูดถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจเกี่ยวกับเคมีชีวภาพและพลังงานทางเลือกด้วยนะครับซึ่งกระบวนการจัดการการสอนอย่างที่ผมนำเรียนท่านไปนะครับก็คือหลักสูตรระยะสั้นเนี่ยมันจะต้องไปคู่ขนานกับหลักสูตรดีกรีนะครับดีกรีกับดีกรีต้องไปคู่ขนานกันเพราะฉะนั้นถ้าจะทำให้มันสามารถซัพพอร์ตกันได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องกำหนดนะครับกิจกรรมที่เขาจะทำในแต่ละหลักสูตรให้สอดคล้องกันนะเมื่อผู้ที่เข้ามาอบรมนะนอกจากเขาจะได้สมบูรณ์ที่เกณฑ์แล้วนะครับถ้าเกิดเขาผ่านสาระการเรียนรู้ที่เรากำหนดไว้นะครับ100%ขึ้นไปเขาสามารถเอาสาระการเรียนรู้หรือผลการเรียนรู้ตรงนี้เข้ามาเวทเป็นเครดิตในดีกรีต่อไปด้วยนะครับครับผมในลำดับถัดไปนะครับเดี๋ยวผมเชิญต่อเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับท่านจ่าศิวารจนานะครับท่านรองอธิการบดีนะครับฝ่ายกิจการพิเศษท่านจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการปรับ mindset ของอาจารย์นะครับในการทำงานของผมเองว่าต้องปรับ mindset ยังไงให้ผมสามารถทำงานตรงนี้ได้แล้วก็พูดถึงกิจกรรมต่างๆนะครับนะฮะแล้วก็พูดถึงปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นรวมถึง success story ด้วยครับเรียนเชิญอาจารย์ครับสวัสดีค่ะทุกท่านค่ะสำหรับในเรื่องของการปรับทัศนคติของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะจริงๆแล้วก็ต้องยอมรับนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากพอสมควรนะคะซึ่งในตอนเริ่มต้นมันก็ค่อนข้างที่จะหนักใจอยู่พอสมควรเนื่องจากมันเป็นเรื่องที่ใหม่นะคะแล้วก็ยังไม่ค่อยมีใครทำนะคะแ
ต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านอธิการบดีและก็ทีมผู้บริหารที่ให้กำลังใจแนะนำรวมถึงการร่วมขับเคลื่อนไปด้วยกันนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นการทำงานคู่ขนานในส่วนของภารกิจของอว.กับการพัฒนา capacity building ของบุคลากรในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะสไลด์ถัดไปค่ะส่วนแนวทางการสร้างการเปลี่ยนแปลงของการทำงานในภารกิจนี้นะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เนี่ยได้ตั้งเป้าการทำงานในลักษณะการใช้บริบทการพัฒนางานวิชาการและงานบริการวิชาการไปควบคู่กันตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนะคะที่เน้นกระบวนการทำงานที่ใกล้ชิดตั้งแต่ต้นน้ำใกล้ชิดในส่วนของผู้บริหารคณาจารย์นะคะเราตั้งแต่การประชุมหาโจทย์แล้วก็ประเด็นการทำงานร่วมกันนะคะการนำอาจารย์ลงพื้นที่เพื่อที่จะพูดคุยกับสถานประกอบการซึ่งเราไม่ได้ปล่อยให้อาจารย์เนี่ยทำงานเพียงสาขาใดสาขาหนึ่งนะคะแต่ว่าผู้บริหารในระดับคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยเนี่ยเราจะเข้าไปหนุนเสริมในทุกกระบวนการนะคะนอกจากนี้เราก็มีผู้ทรงคุณวุฒิที่ท่านได้ให้ความอนุเคราะห์นะคะแล้วก็ช่วยเติมเต็มการทำงานอยู่ตลอดเวลาและที่สำคัญก็คือสถานประกอบการที่ร่วมผนึกกำลังในการพัฒนาโปรเจกต์นี้อย่างเต็มที่ค่ะส่วนกลไกการทำงานนะคะก็มีการติดตามการทำงานเป็นทุกๆ3เดือนนะคะแล้วก็เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เห็นมิติการขับเคลื่อนแล้วก็ร่วมช่วยเหลือแก้ไขกันให้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็มีทีมระดับคณะที่คอยช่วยติดตามแล้วก็คอยช่วยเหลือสาขาวิชาอย่างเข้มแข็งมีการจัดเวทีประชุมกลุ่มย่อยกับผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำตลอดโครงการค่ะแล้วก็มีการตั้งอธิกรองอธิการที่ดูแลงานนอนดีกรีโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ประสานกับรองอธิการบดีที่ดูแลด้านการวิจัยแล้วก็รองอธิการบดีที่ดูแลด้านงานวิชาการด้วยนะคะจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคตและมีหน่วยวิจัยนะคะเพื่อพัฒนากำลังแรงงานที่จะดึงเอาประเด็นโจทย์ด้านการพัฒนานอนดีกรีแล้วก็ความต้องการของสถานประกอบการเนี่ยไปสู่การตั้งโจทย์วิจัยผ่านการของงบประมาณของฟันดิ้งเอเจนซี่ค่ะเราก็มีการแก้ไขนะคะกฎระเบียบแล้วก็ปรับข้อบังคับนะคะที่มันไม่เอื้ออำนวยในการทำงานของอาจารย์แล้วก็ผู้ปฏิบัติงานทำให้เราเห็นเอาผลในการทำงานที่ชัดเจนนะคะซึ่งเอาผลในการสามารถนำไปสู่การต่อยอดภารกิจใหม่ที่ราชภัฏราชนครินทร์กำลังทำอยู่เช่นการพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราให้เป็นสมาร์ทซิตี้ร่วมกับสถานประกอบการในพื้นที่และขับเคลื่อนร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะซึ่งในช่วงแรกนะคะก็ขอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะค่ะต้องกราบขอบคุณท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชนิรและทีมงานอย่างสูงนะคะวันนี้ขนทีมใหญ่มาเป็น best practice ให้กับผู้ที่เขาร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เลยนะคะแล้วก็ลงรายละเอียดต้องขอขอบคุณท่านการค่ะที่วันนี้นำเสนอในเชิงของเชิงนโยบายเริ่มต้นจากการเป็นนโยบายในการที่ท็อปดาวลงมาแล้วก็ได้รับการตอบสนองจากทีมงานที่เป็นบอทเทิลอัพขึ้นไปนะคะในการดำเนินงานนะคะท่านจะเห็นว่าทั้ง5จะบอกทั้ง5มหาวิทยาลัยที่นำเสนอวันนี้ท่านจะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าในแต่ละมอในการเริ่มต้นงานนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ท่านเห็นชัดค่ะผู้บริหารกับตัวนโยบายในการส่งเสริมเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนพอสมควรทีเดียวแต่ก็สำคัญก็ต้องอยู่ที่ท่านผู้บริหารตัวเจ้าของหลักสูตรที่มีความพร้อมท่านก็จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเริ่มจากการปรับทัศนคติอาจารย์แต่ละท่านก็ทุกอย่างเริ่มต้นจากความเชี่ยวชาญของมหาลัยท่านเริ่มต้นจากการง่ายๆเริ่มต้นแล้วค่อยๆขยายกันออกไปนะคะส่วนการแสวงหาความร่วมมือสถานประกอบการอันนี้น่าจะเป็นเรื่องที่แต่ละมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญและมีเหมือนกับเป็นคู่ MOU กันอยู่พอสมควรนะคะต่อไปก็จะขออนุญาตนำเสนออีกสัก2ประเด็นของท่านก็คือจากทำงานไปแล้วท่านคิดว่าปัญหาความยุ่งยากหรือข้อผิดพลาดที่ไม่อยากให้สถาบันอุดมศึกษาอื่นทำตามหมายถึงว่าเป็นประเด็นเชิง
เชิงอะไรคะจึงเป็นข้อระวังพึงระวังไว้นะคะเพราะเนื่องจากแต่ละหลักสูตรเนี่ยก็จะมีธรรมชาติวิชาสาขาการดำเนินงานไม่เหมือนกันและในความคิดของทั้ง5มหาวิทยาลัยเนี่ยปัญหาหรือข้อพิพาทอะไรที่ไม่ควรจะทำให้เป็นข้อเตือนใจกับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการนะคะแล้วก็ในความคิดของทั้ง5มหาวิทยาลัยที่เป็นผู้แทนมาในวันนี้นะคะปัจจัยอะไรคะที่เป็นปัจจัยทำให้เกิดความสำเร็จในการทำบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะจะขออนุญาตเริ่มต้นกลับมาที่ท่านอาจารย์ลินลี่กาวินตะนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะในประเด็นเรื่องปัญหาข้อผิดพลาดที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นกับปัจจัยความสำเร็จในการจัดทำหลักสูตรค่ะกลับเรียนเชิญอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตอีกรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวขออนุญาตแชร์สไลด์สักเล็กน้อยนะคะค่ะถ้าถามว่าปัจจัยความสำเร็จของมันก็คือมันมาจากเมื่อกี้นะคะแล้วก็อะไรคืออุปสรรคจริงแล้วมันก็เยอะอยู่นะคะแต่ว่าก็ขออนุญาตเรียนในภาพรวมก็แล้วกันนะคะว่าแต่จริงๆแล้วเขาเรียกว่าอุปสรรคก็มีไว้ให้แก้นะคะก็คงไม่ได้หมายความว่าต้องทำได้ทุกเรื่องเป็นที่เข้าใจกันยากๆนะคะแต่ขอแยกไปที่ปัญหาอุปสรรคที่เราพบค่อนข้างบ่อยก็คือนะคะมันค้างอยู่ดูนะคะปัญหาอุปสรรคจริงๆแล้วด้วยความที่หลักสูตรที่เป็นหลักสูตรวทบศาสตร์แห่งเป็นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนะพอชื่อออกมาก็งงแล้วนะคะเราก็ถูกถามตั้งแต่ศิษย์เก่านะคะอาจารย์ในมหาวิทยาลัยว่าคุณทำหลักสูตรอะไรนะคะก็ใช้เวลานานค่ะเพราะฉะนั้นจะขออนุญาตภาพรวมๆในกลุ่มภาพกว้างนะคะคือการเข้าใจการยอมรับแล้วก็ความร่วมมือกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆการสนับสนุนเชิงนโยบายแล้วการบริหารจัดการนะคะซึ่งกระบวนการหลังบ้านจะยุ่งยากโดยเฉพาะในเรื่องของการเปิดหลักสูตรที่เป็นนอนดีเทลนะคะอันนี้ญาติพูดคร่าวๆก่อนว่าอย่างกรณีของเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างเกณฑ์แต่งตุกเข้ามานะคะตั้งแต่ผู้ปกครองหรือนักเรียนนะคะที่เข้าใจในเรื่องของหลักสูตรนะคะดังนั้นถ้าเรายังติดยึดอยู่กับเรื่องของวิชาการนะคะก็เป็นนักวิชาการการเกษตรนักวิชาการป่าไม้นักวิชาการประมงหรือนักบัญชีอะไรก็ตามนี่นะคะว่านี่คือความเฉพาะที่เป็นศาสตร์ตรงๆนะคะแต่เนื่องจากว่าหลักสูตรนี้จะพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เป็นวิชาชีพในอนาคตเพราะเราจะมองภาพว่าเขาสามารถเป็นผู้ประกอบการได้ไหมปรับตัวได้ไหมกับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นหรือการเรียนรู้ตลอดชีวิตหรือการสร้างนวัตกรรมนะคะแล้วก็เรียนรู้เชิงปฏิบัติมากกว่านะคะวันนี้ความเข้าใจตรงอย่างนี้นะคะเวลาชื่อหลักสูตรที่ออกเป็นวิทยาศาสตร์วทบ.ปุ๊บก็งงแล้วค่ะแล้วคุณเรียนวิทยาศาสตร์อะไรที่เราจะมาเมิร์จด้วยกันนะคะหรือว่าวิชาเลือกที่เป็นชุดวิชาที่สำเร็จในตัวอาชีพเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรื่องแรกก็คือผู้เรียนเนี่ยค่ะจะเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเลือกผู้เรียนอันนี้ขออนุญาตพูดเรื่องของดีกรีก่อนนะคะเราจะไม่ได้ให้ผู้เรียนได้เข้ามาโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเรียนอะไรนะคะเราก็จะมีการให้เขาเข้ามาดูก่อนว่าหน้าตาของหลักสูตรเนี้ยหน้าตาเป็นแบบนี้นะเช่นเข้ามาทำกิจกรรมเหมือนกับการเรียนจริงๆในชั้นเรียนแล้วเขาถูกใจไหมถ้าเขาถูกใจก็คือคนเหมือนจะแต่งงานกันนะคะต้องรู้จักกันก่อนว่าพอใจในสิ่งนี้ไหมก็ให้เขาลองปฏิบัติดูว่าถ้าเขาเลือกเรียนตอนเช่นเวลาที่เราเลือกนิสิตนักเรียนนะคะที่เข้ามาในติแคสเราจะให้เขาเข้ามาในมัธยมแล้วลองมาดูรูปแบบในการสอนที่เราจัดขึ้นนะคะถ้าถูกใจก็มาเช่นเดียวกับผู้ปกครองก็เหมือนกันนะคะแม้กระทั่งตอนที่ขณะนี้ที่เราทำปีหน้าปี64นะคะเรามีเรื่องของการระบาดนะเรารับด้วยการดูพฤติกรรมของนักเรียนก็เช่นเดียวกันเราก็ยังใช้ออนไลน์ที่จะทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อให้นักเรียนได้รู้ว่าถ้าจะเข้ามาเรียนในหลักสูตรเนี้ย
หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะเขาทำได้ไหมชอบไหมแล้วจึงสมัครเรียนที่เรานะคะนี่คือเป็นเรื่องของอุปสรรคหรือว่าข้อที่ต้องพึงระวังนะคะว่าถ้าเราทำหลักสูตรใหม่ๆแล้วมีความเป็นบูรณาการแล้วจะเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองหรือนักเรียนทราบไหมว่าจะมาเรียนในรูปแบบใหม่ๆนะคะการเรียนอาจจะไม่ใช่เลคเชอร์เบสที่จะต้องมานั่งฟังเลคเชอร์ไม่ใช่หรือว่านิสิตต้องปฏิบัติได้เองนะคะไม่มีหนังสือเลคเชอร์โน้ตที่จะต้องไปอ่านนะมีแต่เอกสารที่คุณต้องไปค้นแล้วก็ต้องมาตอบว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้ทำได้อย่างไรทำอย่างไรทำไมจึงเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอันนี้คือการปรับตัวของผู้เรียนนะคะการปรับ mindset ของผู้เรียนขณะเดียวกันเราเองก็ต้องทำกิจกรรมหลายใหญ่หลายอย่างต่อเพื่อให้การเรียนรู้เกิดขึ้นกับผู้เรียนให้ได้นะคะว่าเขาจะพัฒนาผู้เรียนอย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถทำเป็นแมสตาร์นะคะเก่งชั้นเรียนก็ไม่เกิน60คนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าทางที่เราจะจัดกิจกรรมให้เด็กนะคะอันนี้ก็ถือว่าทางโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ช่วยอย่างมากมายนะคะไม่งั้นแล้วถ้าเป็นการลงเรียนในหลักสูตรปกติผมไม่สามารถมีประมาณที่จะมาสนับสนุนกิจกรรมของนิสิตนะคะหรือแม้กระทั่งการพัฒนาอาจารย์ด้วยเช่นกันนะคะประเด็นของผู้ประกอบการก็เช่นเดียวกันนะคะว่าก็มาเห็นว่าวิธีการเราทำแบบนี้แล้วก็แชร์กันอย่างที่ท่านหลายๆท่านพูดนะคะว่าเราต้องเข้าใจด้วยกันก่อนว่าเราจะสร้างผลรูปแบบไหนแล้วจึงมาออกแบบกิจกรรมร่วมกันนะเพื่อพัฒนาผู้เรียนนะคะสิ่งที่สำคัญก็คือการประชาสัมพันธ์ให้รับหน้าตาของสิ่งที่จะพัฒนาไปนั้นเป็นอะไรนะคะเพราะตื้อหลักสูตรทีมไม่ปิ้งพอดีกับผู้เรียนนะว่าเขาจบไปแล้วจะคืออะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับหลักสูตรวทบศาสตร์แห่งแผ่นดินนะคะว่าต้องเรียนก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าเราไม่ได้ฟิตกับเรื่องคือจริงๆฟิตเกษตรเป็นบางส่วนแต่ไม่ใช่เฉพาะเกษตรเท่านั้นนะคะที่จะเรียนในหลักสูตรนี้คือเมื่อหายเกษตรศาสตร์ใหญ่มากอะค่ะเป็นสาขาศาสตร์ที่แยกเป็นเพราะฉะนั้นเขาต้องเข้าใจในเรื่องของศึกษาศาสตร์จะรุ่นของบริหารอะไรเงี้ยค่ะมีหลายเซตของชุดวิชาที่จะให้เขาเลือกและสามารถเป็นผู้บอกได้เป็นอย่างด้วยตัวเองได้เพื่อการเรียนรู้หรือการปรับตัวในอนาคตเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่เข้าใจไม่ง่ายสำหรับให้ใจรับได้ค่ะอยากพูดในเรื่องของดีกรีหน่อยนะคะส่วนประเด็นของนอนดีกรีซึ่งเด็กก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ค่อนข้างเยอะนะคะเพราะเรามีโมดูลต่างๆนะคะที่เป็นชุดวิชาเพื่อการไปเป็นอาชีพเลยไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรหรือนอกเกษตรก็ตามนะคะเราก็ยังพบว่าการพัฒนาพวกนี้ค่ะกระบวนการเรียนรู้นะคะของอาจารย์ที่จัดการเรียนรู้เนี่ยบางทีก็ยังแบบติดนะความที่ด้วยความที่เราเคยชินกับการเป็นวิชาการพอให้เป็นการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนก็ไม่ได้หมายความว่าทุกคนท่านอาจารย์ทุกท่านจะทำได้ค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ยากมากนะคะที่จะเข้าใจเพราะว่าเวลาเรียนจริงๆแล้วผู้เรียนกับอาจารย์อาจจะเด็กความรู้พอๆกันหรือบางทีท่านผู้เรียนโดยเฉพาะน้องเด็กท่านอายุอาจจะประสบการณ์อาจจะมากกว่าผู้สอนด้วยซ้ำแต่ก็ยังตรงนี้คือจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งจะดีมากเลยในแง่ของน้องเด็กเพราะว่าสุดท้ายแล้วเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพราะว่าบางทีอย่างตัวอย่างบางท่านเป็นเจ้าของบ่อปลาแล้วนะท่านมีความเข้าใจบางอย่างมากกว่าผู้สอนด้วยซ้ำแต่ในเชิงวิชาการผู้สอนอาจจะไปแก้ปัญหาให้ท่านได้อันนี้คือเป็นเรื่องที่ต้องร่วมมือแล้วผู้สอนเองต้องเข้าใจว่าผู้เรียนเขามีเป้าหมายมาแล้วเพราะฉะนั้นท่านไม่สามารถเอายึดในตำราสอนมาสอนผู้เรียนได้ดังนั้นท่านต้องเอาจากประสบการณ์หรือจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้เรียนนะคะจึงจะสำเร็จในเรื่องของความดีประเด็นที่สองที่เราเห็นอยู่ก็คือเรื่องของจำนวนผู้เรียนยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ทางเราเคยวางไว้นะคะโดยเฉพาะสังสายเกษตรเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเวลาที่เราทำในระบบจริงๆแล้วเรามีเรื่องค่าใช้จ่ายบางอย่างที่ผู้เรียนต้องจ่ายด้วยอันนี้ก็เลยอุปนิสัยหลายๆอย่างค่ะด้วยความถนัดในการจ่ายจะไม่มีถ้าเราบอกว่าฟรีก็อาจจะง่ายแต่จริงๆแล้วเราไม่อยากให้ตรงนั้นเป็นเป้าหมายว่าทุกคนต้องได้ของฟรีไม่ใช่นะคะอีกประเด็นหนึ่งคือนอนดีกินนั่นคือชุดวิชาที่เปิดยังไม่เป็นที่สนใจของผู้เรียนนะคะบางทีท่านอาจารย์จัดชุดวิชามาแล้วแต่ว่าไม่ได้มองว่ากลุ่มเป้าหมายหรือว่าตัวลูกค้าของท่านคือใคร
ันนี้ก็จะทำให้ไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควรค่ะจะต้องมีคล้ายๆกับเครือข่ายที่จะชัดเจนว่ากลุ่มเป้าหมายของผู้เรียนของท่านคือใครนะคะอย่างเช่นที่เทียเกตสกลนครนี่เขามีกลุ่มเป้าหมายชัดเจนว่าเขาจะพัฒนาจุดไหนเนี่ยเวลาผลลัพธ์ก็จะชัดเจนมากนะคะอันเรื่องเหมือนกับดีกรีก็คือการประชาสัมพันธ์อย่างได้แท้หลักเลยนะคะคือผู้สอนเขาก็จะทำหน้าที่สอนหรือว่าจะทำหน้าที่เปิดชุดวิชาซึ่งภาระงานเขาก็เยอะเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกให้เปิดเถอะคนสนใจเขาอาจจะไม่เปิดขณะที่บางอันเปิดแต่ไม่มีผู้สนใจอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่ค่อนข้างตัวระบบเราใหญ่เกินไปที่จะพัฒนาตรงนี้ให้สอดคล้องกันได้ประเด็นสุดท้ายคือขั้นตอนกระบวนการเปิดชุดวิชาหรือรายวิชานี่ยังมีกระบวนการที่ค่อนข้างเยอะนะคะด้วยความที่เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของการพัฒนาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยคือเราพยายามจะแยกแยะระหว่างการฝึกอบรมที่ทางภาระงานของทีมมหาลัยก็มีอยู่แล้วเช่นสำนักส่งเสริมการฝึกอบรมเราทำหน้าที่การอบรมอยู่แล้วแต่การขั้นตอนของการพัฒนาตรงนี้เราคิดในเชิงวิชาการก็คือสามารถที่จะเก็บสะสมเป็นหน่วยกิจได้เพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงหลายอย่างนั้นขั้นตอนในการพัฒนาก็ค่อนข้างเยอะนะคะกว่าจะได้แต่ละชุดวิชาก็ค่อนข้างล่าช้าทำให้เป็นไปตามรวดเร็วตามที่เราอยากจะได้ตามที่เวลาที่มีรีสกิลอัพสกิลหรือมีโครงการอะไรเข้ามาก็เป็นที่ลำบากเหมือนกันนี่ก็ขออนุญาตแชร์ให้ฟังว่าเวลาที่เราพัฒนาส่วนเหล่านี้ก็จะมีข้อมูลเหล่านี้ค่ะเป็นตัวที่จะทำให้เกิดข้อจำกัดในการดำเนินงานนะคะก็แต่ละเรื่องก็ต้องมีการแก้ไขปัญหาไปนะคะปัจจัยตรงไหนนะคะ key success จริงเมื่อกี้เราคุยกันแล้วหลายๆเรื่องนะคะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะคะว่าเช่นนโยบายนะคะเช่นเราทำแล้วมหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนอย่างนี้เมื่อกี้แบบท็อปดาวน์แต่ท็อปดาวน์มีหลายเรื่องที่ต้องให้ช่วยกันเช่นเรื่องของอัตรากำลังที่จะต้องมาช่วยเหลือตรงนี้เพราะว่าโครงการอาจจะไม่ได้สนับสนุนอย่างนี้แต่ว่ามหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนเรื่องของอัตรากำลังที่จะต้องเข้ามาช่วยเสริมตรงนี้ให้ชัดเจนเพราะว่าภาระงานปกติของอาจารย์หรือสายสนับสนุนเขาก็มีงานที่ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะคะแล้วถ้าเกิดเรียนไม่มีอัตรากำลังที่แยกมาช่วยก็จะยุ่งยากนะคะแล้วก็ความร่วมมือเช่นกันเพราะว่าภาระงานของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ค่อนข้างเยอะนะคะหรือแม้กระทั่งสายสนับสนุนเวลาที่เราขอความร่วมมือยกตัวอย่างที่ง่ายอย่างสมมติเราทำคอนดีกรีซึ่งการบนระบบบริหารจะไม่เหมือนกับดีกรีทีเดียวแล้วก็ให้สำนักบริหารการศึกษาดำเนินการทุกอย่างเขาก็จะมองแล้วว่าเฮ้ยอันนี้จะทำอะไรจะเก็บสะสมเงินกินไว้ตรงไหนนะเพราะฉะนั้นระบบของมหาวิทยาลัยก็ต้องมาสร้างระบบที่เอื้อต่อการมีหลักสิ่งเหล่านี้นะคะแล้วก็แก้ไขซึ่งจริงๆแล้วหลายๆที่ก็ทางมหาวิทยาลัยก็จะบอกว่าติดขัดอะไรให้แจ้งแล้วก็ให้ทำเรื่องผ่านกระบวนการแต่ด้วยความที่มหาวิทยาลัยมีหลายๆกระบวนงานทุกเรื่องเช่นพอเป็นมอในกำกับสำนักกฎหมายต้องดูแล้วว่าอันนี้ใช่หรือไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเราก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีแล้วด้วยภาระงานสิ่งเหล่านี้มันเชื่อมโยงกับหลายๆเรื่องก็ค่อนข้างที่จะมีผลในการที่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ประเด็นก็คือความร่วมมือแบบนี้ชัดเจนที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องของผู้เรียนก็เช่นเดียวกันนะคะนอนดีๆไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของผู้เรียนถ้าเขาสนใจแล้วเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นนะคะแต่เซตวิชาของกลุ่มที่เป็นปริญญาเนี่ยต้องอินสปายเด็กผู้เรียนนะคะให้ชัดเจนขึ้นคือเข้ามาได้หาไม่ยากนะคะเป้าหมายนี้จริงๆแล้วเราได้เกินแผนนะคะถ้าเป็นดีกรีแต่ว่าในการความมุ่งมั่นของผู้เรียนนะคะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ง่ายเพราะเขาเคยเห็นมาด้วยแบบหนึ่งพอมาเข้ามหาวิทยาลัยต้องเรียนแบบนึงซึ่งไม่เหมือนกับเพื่อนในคณะหรือในหลักสูตรอื่นๆงั้นเวลามาเรียนแบบนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกับเขาเสมอนะคะเราจะมีอาจารย์ประจำที่ไหนเนี่ยคอยดูเด็กเป็นหลายคนเลยก็ว่าได้ดังนั้นอาจารย์จะเหนื่อยมากในการที่จะคอยติดตามผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นหลายคนนะคะรวมถึงบางทีผู้ปกครองไม่เข้าใจก็ต้องคุยกันอีกนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จนะคะเราคิดว่าตอนนี้นิสิตเราในปีนี้อยู่ปี3แล้วนะคะเราจะเกือบเห็นปลายทางเกือบความสำเร็จของลูกศิษย์เรานะคะ
มีคนที่จะจบภายใน2ใน3ปีเขาก็ได้งานทำก่อนล่วงหน้าเลยนะคะนี่ก็เป็นเป้าหมายที่เริ่มเห็นปลายทางแล้วนะคะว่าผลลัพธ์ที่จะผู้เรียนนั้นเกิดขึ้นอะไรอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรามีโครงการอื่นด้วยที่เข้ามาช่วยเสริมเช่นโครงการของสบก.นะคะที่รับผู้เรียนที่เป็นอาชีพเที่ยวโอนดังนั้นพวกนี้ก็เป็นแรงกดดันให้น้องๆ นะคะร่วมเรียนด้วยกันแล้วก็พัฒนาไปด้วยกันนะคะอีกประเด็นหนึ่งที่สำเร็จหรือไม่สำเร็จก็คือทีมคณาจารย์ซึ่งตรงนี้เป็นทีมที่จริงยากมากอันนี้ต้องขออนุญาตว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ในเรื่องของทีมบริหารหลักสูตรที่จะเหนื่อยกับเรื่องของการที่จะเชื่อมโยงประสานงานนะคะเนื่องจากความสำเร็จมีค่อนข้างเยอะแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเราคิดว่าความสำเร็จคือไอ้ความปัจจัยทั้งหลายคือความท้าทายปัญหาคือมีไว้ให้แก้ไขอันนี้ก็ไม่น่าจะเป็นความยุ่งยากนะคะการอยู่ในโครงการประดิษฐ์ต่างๆนี่อยากจะขอเชิญชวนเลยค่ะว่าทุกมหาวิทยาลัยนะคะลองทำดูการมีปัญหาก็แก้ไขได้นะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแต่จริงๆแล้วจารย์นี่ก็ไปพูดให้หลายๆที่มากเลยนะคะทั้งหลาย 2-3 ปีที่ผ่านมาในเรื่องของการทำโครงการประดิษฐ์อันใหม่ก็เชิญชวนมาตลอดเวลาว่าหลายๆมหาวิทยาลัยดำเนินการเถอะนะคะอะไรที่ทำได้ก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงเพราะว่าอนาคตมีผู้เรียนน้อยอยู่แล้วเราต้องพัฒนาคนที่อยู่ในเวิร์กคอร์สให้มากขึ้นก็อยากจะเชิญชวนนะคะให้ทุกมหาวิทยาลัยได้ช่วยกันค่ะแล้วก็มีข้อติดขัดหรือว่ามีอะไรแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีเสมอค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ลินนี่กาวินตะนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะโอ้วันนี้ท่านให้ภาพชัดมากเลยนะคะทั้งเรื่องว่าอะไรปัจจัยความสำเร็จนะคะมาจากท่านผู้บริหารตั้งแต่นโยบายตากำลังงบประมาณความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐภาคเอกชนและสถานประกอบการและที่สำคัญค่ะทีมคณาจารย์กับทีมผู้บริหารของสาขาหลักสูตรตรงนี้สำคัญมากที่จะเชิญชวนให้เราดำเนินการเรื่องบัณฑิตพันธุ์ใหม่ไปได้ด้วยดีนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ที่อาจารย์เชิญชวนสถาบันอุดมศึกษาอื่นเข้าร่วมโครงการด้วยนะคะเพราะมันจะเป็นการปรับเปลี่ยนทางการเรียนเปลี่ยนการสอนของตัวการผลิตกำลังคนที่มีสมรรถนะสูงของประเทศต่อไปนะคะลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์มิไนแก้วระมุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะกรุณาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาความยุ่งยากข้อผิดพลาดปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินงานของโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ที่จุฬาดำเนินการอยู่ค่ะกับเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์วินัยค่ะขอบคุณครับไปเจอกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ในส่วนของปัญหาอุปสรรคหรือความผิดพลาดบทเรียนที่ผ่านมานะครับก็จริงๆแล้วก็คล้ายกับของท่านจันทร์ลี่ที่ได้นำเรียนในที่ประชุมสัมมนาไปเมื่อสักครู่นะครับในส่วนของจุฬาเราเองนะครับในส่วนของการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตรนะครับสิ่งที่เราเจอมาตั้งแต่จัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปีแรกๆอะไรเงี้ยนะครับสรุปสอบออกมาว่าพอจะได้เป็นก็ครับถ้าในมุมของตัวนิสิตหรือตัวผู้เรียนเองนะครับอย่างที่ทางเกษตรนะครับคล้ายๆกันก็คือว่าตัวผู้ที่เข้ามาเรียนเนี่ยนะครับต้องมีความเข้าใจก่อนว่าเขากำลังจะเข้ามาเรียนอะไรนะครับก็จะได้เจอกับอะไรในส่วนที่เขาเข้ามาตลอดระยะเวลา4ปีนะครับในส่วนตรงนี้เองทางหลักสูตรเราเนี่ยนะครับได้มีกระบวนการคัดเลือกนะครับตามรูปแบบต่างๆแล้วก็พอเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีกระบวนการในการที่จะเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่การเปิดเทอมหรือการเรียนอะไรเงี้ยนะครับประมาณสัก2สัปดาห์นะครับแต่ว่าผมมาปีนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าสถานการณ์โควิดต้องใช้รูปแบบของออนไลน์อะไรไปอย่างเงี้ยแต่ว่ากระบวนการเข้าใจทำความเข้าใจกับผู้เรียนที่เข้ามาเรียนนี่มีความสำคัญมันจะได้เป็นการปลูกพื้นหรือปรับเปลี่ยน mindset หรืออะไรก็ตามให้เขามีความพร้อมในระดับนึงให้เขาจะมองภาพว่าการที่จะมาเรียนเนี่ยเขาจะเจอกันอะไรบ้างอะไรยังไงนะครับนั้นเพราะในระหว่างที่เรามีสิทธิ์เข้ามาเรียนนะครับการที่เราจัดกระบวนการเรียนรู้หรือว่าเนื่องจากการจัดการเรียนการสอนเนี่ยซึ่งต้องมีเกี่ยวข้องกับพาร์ทเนอร์หลายพาร์ทเนอร์แล้วไม่ใช่ลักษณะการเรียนการสอนที่เขามานั่งในห้องเรียนแล้วก็ฟังเลคเชอร์เดียวแล้วกลับไปแต่เป็นการที่เขาต้องมามีส่วนร่วมในการที่จะลงมือทำหรือบางอย่างต้องคิดโจทย์เองด้วยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มักจะเจอบ่อยๆก็คือถ้ามันไม่มีความชัดเจนในการที่จะอธิบายให้อนิสิตเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรหรือเป้าหมายของอะไรเนี่ย
มันก็จะออกเขาเรียกอะไรนะออกไปหลายทิศทางอะไรเงี้ยครับมันจะไม่ไปบรรลุเป้าที่เราเข้าใจอะไรเงี้ยในการออกแบบกระบวนการเรียนการสอนอะไรเงี้ยครับมันก็ต้องอาจจะต้องมีความชัดเจนรัดกุมนิดนึงนะครับว่าเรากำลังทำอะไรนะเวลาจุดนั้นนะครับเพื่ออะไรอะไรเงี้ยนะครับเราต้องมีบริบทหรือมีมุมมองมีข้อมูลบางอย่างนะครับพอที่ให้นิสิตสามารถที่จะคิดต่อจัดการต่อได้อะไรเงี้ยนะครับพวกนี้ก็จะเป็นสิ่งสำคัญที่จะส่งผลต่อการเกิดการเรียนรู้ของตัวนิสิตนะครับในจุดนี้เนี่ยนิสิตผู้เรียนที่เข้ามาเนี่ยนะครับความถนัดหรือว่าความตั้งใจความสนใจมันจะไม่เหมือนกันพอเรามาจัดกระบวนการเรียนการสอนกระบวนการเรียนรู้ที่เขาต้องขึ้นกับผู้เรียนสำคัญเนี่ยเราสร้างบรรยากาศเราอำนวยความสะดวกเราจัดการต่างๆเนี่ยเรามักจะได้ยินเสมอในตัวนิสิตให้เขาไปทำอะไรเนี่ยไม่เข้าใจเลยอะไรเงี้ยบางคนเนี่ยหนูอยากจะนั่งอยู่ในห้องอย่างเดียวได้ไหมคะอาจารย์หนูไม่อยากไปทำแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเป็นทีมอาจารย์จะต้องtake actionตรงนี้นะครับสร้างความตั้งใจค่อยๆหาจุดของตัวนิสิตที่ต้องว่าเราจะพัฒนาเขาเริ่มจากตรงไหนให้เขารู้สึกว่าค่อยๆเติบโตไปนะก็ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโดยส่วนมากพอไปถึงปลายทางแล้วเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาได้เรียนรู้เนี่ยมีต่อเขาเป็นประโยชน์ต่อเขายังไงนะครับแต่ว่าตอนต้นเนี่ยตอนที่เขากำลังเข้าสู่กระบวนการนะครับประสบการณ์แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนไม่เคยอยู่ในภาคเกษตรที่เราเรียนการบริหารในการทำเกษตรบางคนไม่เคยปลูกพืชเลี้ยงสัตว์หรือทำการค้าขายพอต้องมาจัดการตรงนี้เนี่ยนั่นแหละความถนัดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เขาท้อหรืออะไรนะครับนั้นกระบวนการของการที่เราเข้าไปช่วยเขาตรงนี้นะครับทีมอาจารย์หรือแนวทางต่างๆเนี่ยทำให้เขาสามารถที่จะจัดเดินหน้าไปได้อะไรนะครับรวมถึงแผนการเรียนการสอนต่างๆในส่วนของชุมชนนะครับเนื่องจากผู้ประกอบการในชุมชนอย่างที่นำเรียนในช่วงแรกว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยมุ่งเน้นไปที่รายย่อยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มบุคคลหรือว่าหน่วยงานในท้องถิ่นเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญเนื่องจากว่าเรามีฐานการผลิตบัณฑิตหลักในโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยคือการปฏิบัติการที่จังหวัดน่านด้วยความคาดหวังของชุมชนต่อเวลานิสิตเข้าไปทำงานร่วมด้วยเข้าไปเรียนรู้ด้วยเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็ด้วยความคุ้นชินหรือว่ากระบวนการทำงานจากนโยบายจากอะไรก็แล้วแต่ชุมชนหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะบอกว่าพอมีหน่วยราชการหรือมหาลัยเข้าไปเนี่ยคือเอาของไปให้เขาหรือว่าต้องไปทำอะไรให้เขาสักอย่างอะไรเงี้ยแต่พอในลักษณะของการที่เราไปจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันเนี่ยเป็นบาร์เรอรี่พาร์เนอร์เป็นสตรัทจิกพาร์เนอร์ร่วมกันเนี่ยจะต้องเติบโตไปด้วยกันเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจตรงนั้นแล้วตรงกระบวนการที่จะทำความเข้าใจเพื่อทำให้พาร์เนอร์ต่างๆเนี่ยมองเห็นเป้าหมายร่วมกันเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับแล้วตรงจุดนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นคีย์ซักเซสอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่จะทำให้กระบวนการจัดการสอนเนี่ยสมูทและดำเนินการต่อไปได้นะครับอย่างที่จะมันควรจะเป็นนะครับแล้วก็มันเป็นการปูพื้นฐานที่มันงอกเลยหมายความว่าเวลาเราทำงานกับชุมชนหรือกลุ่มเป้าหมายเนี่ยไม่ใช่การจัดอบรมโฉบไปโฉบมาเปลี่ยนไปทุกปีแต่เราจะคัดเลือกแล้วก็ฝังตัวอยู่กับชุมชนอย่างน้อย3-5 ปีจนเขาสามารถที่จะเติบโตลุกขึ้นมาจัดการอะไรบางอย่างเองได้ในสิ่งเราได้เรียนรู้พอสมควรนะถึงจะสามารถเราถึงจะเปลี่ยนไปปลูกเปิดชุมชนเพื่อหาโจทย์ใหม่เป็นพื้นที่การเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นการที่การทำความเข้าใจกับพาร์ทเนอร์จึงมีส่วนสำคัญที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เรียกว่าลองผิดลองถูกนะลองปรับนะครับมาพอสมควรนะครับในการที่จะจัดการตรงนี้นะครับในส่วนของทีมอาจารย์เองเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะเพราะว่ามันเป็นตัวหลักเลยในการที่จะช่วยในการดูแลนิสิตผู้เรียนของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทำความเข้าใจอย่างที่นำเรียนไปในส่วนต้นนี่สำคัญมากนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าพอมันเป็นบูรณาการศาสตร์มันมีเรื่องราวต่างมากมายและเวลาเราจัดการการสอนเนี่ยมันใช้เรื่องของ community baseเรากำหนดเป้าหมายกำหนดกรอบได้ระดับหนึ่งหน้างานจริงๆมันมีเรื่องราวมันมีปัญหามีอุปสรรคที่หลากหลายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยจบมาในแนวดิ่งทั้งสิ้นนะฮะได้รับ PhD ทั้งด้านนู้นด้านนั้นด้านนี้แต่พอเวลาลงไปในโจทย์ชุมชนเนี่ยหนึ่งปัญหาอาจจะมีหลายทางออก
หนึ่งปัญหาจะมีหลายอุปสรรคหลายอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องการหลายศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยทำยังไงให้อาจารย์เหล่านั้นเนี่ยมาร่วมกันอะไรเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่จะต้องมีการพูดคุยและความเข้าใจและจัดการแล้วการบังคับใช่ไหมครับใช่ไหมครับอะไรอาจารย์ทุกท่านน่าจะทราบดีอยู่แล้วเมื่อไหร่ที่บังคับตอนนั้นเราจะแตกหักกันทันทีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นต้องมีอะไรสักอย่างที่จะเป็นตัวเชื่อมเป็นกลไกที่จะทำให้อาจารย์ได้ระดมพลังกันมาในการที่จะเดินหน้าไปด้วยกันนะครับในส่วนของการบริหารฝ่ายแอดมินเองว่าจะเป็นคณะหรือสถาบันหรือฝ่ายสนับสนุนต่างๆตรงนี้มีส่วนสำคัญอยู่เพียงกันนะครับเพราะว่าลำพังอาจารย์เองเนี่ยทำได้ระดับหนึ่งนะครับฝ่ายสนับสนุนมีส่วนสำคัญมากนะโดยของเราที่จุฬาเนี่ยนะครับทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่การเตรียมการอะไรเนี่ยการไปทำงานในพื้นที่เนี่ยมันไม่เหมือนการไปเข้าไปอยู่ในสถานประกอบการที่มีพร้อมอยู่ในบริบทในนิคมอุตสาหกรรมในอะไรเนี่ยครับอยากกินอาหารเดินไปข้างหน้ามีเซเว่นมีเซเว่นพอเราต้องเข้าไปทำงานในวิสาหกิจซึ่งอยู่ในชุมชนอยู่ในอะไรเนี่ยครับมันไม่มีอะไรพวกนั้นครับมันก็ตั้งแต่เราต้องคิดเยอะครับคิดตั้งแต่เรื่องว่าจะไปยังไงไปอยู่ยังไงไปกินยังไงจะต้องเตรียมอาหารยังไงนะครับมันคิดเยอะคิดหลายด้านคิดตั้งแต่ต้นจนจบคิดตั้งแต่ก้าวแรกที่ออกจากมหาลัยไปเลยครับจนกว่าจะกลับมาว่ามันต้องมีอะไรแล้วก็ระเบียบการเบิกเงินเบิกจ่ายตามระเบียบวัสดุเปลี่ยนแปลงตามมันก็เป็นเรื่องปกติของมันแต่ว่าบางอย่างมันไม่อยู่ในครอบคลุมในโครงการที่ต้องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะหรือสถาบันหรืออะไรเองมันต้องมีโครงการอื่นๆที่จะมาtake action ตรงนั้นนะครับว่าถ้ามันไม่ครอบคลุมถ้ามันไม่อยู่ภายใต้ไอ้ระเบียบพวกนั้นเนี่ยอะไรที่จะมาเสริมอุดรอยรั่วได้บ้างเพื่อให้อะไรต่างๆเนี่ยมันเดินหน้าได้เพราะงั้นเราจัดการเรียนการสอนจัดการเรียนรู้ไม่ได้อะไรเนี่ยนะครับเหล่านี้เนี่ยก็เป็นตัวอย่างของปัญหาแล้วก็อุปสรรคนะครับที่เราเจอมานะครับตั้งแต่เราเริ่มจัดการเรียนการสอนมานะครับก็ประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับก็คีย์ซักเซสหลายๆอย่างก็จะเป็นในเรื่องของหลายๆภาคส่วนนะครับนี่ก็มีเป็นภาพของการที่เราร่วมมือกับหลายๆภาคส่วนนะครับในการที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้เป็นชุมชนที่เราร่วมจัดการเรียนรู้นะครับก็มีหลายชุมชนหลายหมู่บ้านหลายวิสาหกิจหลายองค์กรนะครับในการเตรียมการจัดการเรียนการสอนของสิทธิ์ต้องมีการเตรียมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับก่อนที่จะมีการเรียนการสอนก่อนที่จะมีกระบวนการต่างๆที่นำเรียนเมื่อกี้ก่อนเข้ามาเนี่ยมีละก่อนที่จะลงไปที่พื้นที่ไปทำงานเนี่ยต้องมีและต้องให้เครื่องมือต้องให้หลักคิดอะไรบางอย่างต้องอะไรบางอย่างให้แหละครับมีเวิร์กช็อปมีอะไรต่างๆในระหว่างนั้นนะทีมพี่เลี้ยงทีมอาจารย์ทีมโค้ชต้องมีกระบวนการติดตามและก็ทีมจากชุมชนเองเนี่ยก็ต้องมีส่วนร่วมการแบ่งบทบาทหน้าที่เป็นเรื่องสำคัญนะครับแต่แรกๆเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยของการทำงานร่วมกับพื้นที่กับชุมชนกับวิสาหกิจเนี่ยอาจจะยังปรับตัวจูนพอมันเข้าไปเข้าที่เข้าทางแล้วเนี่ยบทบาทตรงนั้นเขาจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เขาเข้าใจปุ๊บเนี่ยชุมชนเหล่านั้นนอกจากจะเรียนรู้เติบโตไปพร้อมกันแล้วประสบการณ์ที่เขามีจะกลายเป็นครูเกษตรครูที่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้กับผู้เรียนของเราแล้วก็บวกกับวิชาการที่เรามีเรามาคุยกันพวกนี้มันก็จะกลายเป็นการผนวกเรียนรู้จากวิชาการและประสบการณ์เกิดการเรียนรู้ร่วมกันนะครับและภายหลังจากที่มีการเรียนการสอนหรือว่าจะกระบวนการเรียนรู้ต่างๆเสร็จแล้วมันจะไปอยู่สั้นอยู่ยาวนะครับมันต้องมีกระบวนการสรุปการเรียนรู้การติดตามนะครับมาประกอบมาอะไรต่างๆเพื่อที่จะให้มันสมบูรณ์ในการเรียนรู้ตรงนั้นนะครับในตัวของการพัฒนานิสิตเองที่นำเรียนต้องทำความเข้าใจนะฮะให้ข้อมูลให้เครื่องมือนะครับเป้าหมายต้องจูนเป้าหมายของนิสิตกับของเราเนี่ยให้เห็นภาพที่ชัดเจนให้ตรงกันนะครับว่าเรากำลังทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็ให้เวทีทำหลายอย่างที่นิสิตเสนอมาเนี่ยบางทีเราต้องเปิดโอกาสที่เขาได้ทำได้ลองนะครับแต่เราชวนเขาคุยชวนเขาคิดบางอย่างเนี่ยนะครับเราต้องไม่อยู่ในแผนงานแต่ว่าเขาอยากทำเราก็พยายามซัพพอร์ตนะครับอะไรที่เราซัพพอร์ตได้นะครับและอีกที่สำคัญก็คือบรรยากาศของการเรียนรู้ที่สำคัญมากเลยครับบรรยากาศที่จะช่วยให้ผู้เรียนนะครับไม่ว่าบรรยากาศภายในหรือภายนอกร่วมกับชุมชนเองก็ตามแรกๆเนี่ยที่เราทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ต่างๆเนี่ยที่สิ่งอาจจะไม่อยากออกไปแต่พอได้ไปทำงานร่วมกับชุมชนเนี่ยบรรยากาศของการเรียนรู้อะไรดังพวกนั้นนะฮะมันก็สร้างให้ที่สิ่งเนี่ยสนใจที่นักเข้าไปแล้วก็ต้องมีกระบวนการติดตามที่ในการที่จะสรุปสอบบทเรียนเพราะว่ามันไม่ใช่ลักษณะของการไปอาสาไปทำอะไรทุกอย่างจบมันคือกระบวนการเรียนรู้ว่านั้นต้องมีการเรียนรู้เกิดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นกระบวนการในการติดตามการที่จะประเมินการที่จะ
ถอดบทเรียนในต่างๆพวกนี้เพื่อให้เกิดการเรียนรู้นะครับจริงๆเป็นสิ่งที่สำคัญวันนี้โดยสรุปเนี่ยครับปัจจัยความสำเร็จเนี่ยที่ถ้าพอจะสำเร็จบ้างเนี่ยก็คงมีหลายส่วนแน่นอนเลยครับมันขับเคลื่อนด้วยงบประมาณส่วนหนึ่งนะครับโครงการบางทีทั้งใหม่มันทำให้ข้อจำกัดในด้านงบประมาณเนี่ยแก้ไขไปได้เยอะนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในส่วนของกลุ่มเป้าหมายชุมชนวิสาหกิจหรือพาร์ทเนอร์ต่างๆเองเนี่ยอย่างที่เราเรียนเมื่อกี้นะครับว่าตรงนั้นความเข้าใจความพร้อมการมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็ผู้นำนะครับหรือกลไกที่จะมาช่วยขับเคลื่อนตรงนั้นนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะว่าเขาคือพาร์ทหนึ่งของคนที่จะช่วยเราผลิตบัณฑิตหนึ่งนั้นเพราะนั้นถ้าเราไม่เข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรเนี่ยมันก็จะไปคนละทิศคนละทางกระบวนการในการเตรียมชุมชนเองก็ตามเราไม่ได้เพียงเตรียมตัวนี้สินะเราเตรียมผู้พาร์ทเนอร์ของเราด้วยเราทำความเข้าใจกันว่าจะต้องทำยังไงเรามีเป้าหมายอะไรแล้วเราต่างจะได้หรือมีเป้าหมายที่มีเป้าหมายร่วมกันแล้วนำมาเป็นโจทย์ในการที่จะจัดการเรียนรู้นะครับในส่วนของอาจารย์เองนี่สำคัญมากนะครับต้องมีกระบวนการหลายอย่างเลยทั้งความเข้าใจให้เครื่องมือติดตามเพราะไม่ใช่อาจารย์ทุกคนเนี่ยจะสอนอาจจะถนัดนะครับเป็นสิ่งที่จะต้องลงไปทำงานแบบนี้เพราะนั้นเนี่ยต้องหาวิธีที่อาจารย์สามารถทำได้ก็มีส่วนร่วมได้ในการที่จะช่วยกันกับเรื่องนี้กระบวนการบริหารจัดการในการวางแผนการประสานงานการสื่อสารสำคัญโดยเฉพาะการสื่อสารเนี่ยนะครับหลายอย่างเนี่ยนะครับมันจะติดขัดเพราะไม่สื่อสารเรื่องการสื่อสารเนี่ยช่วยให้เราสามารถที่จะดำเนินการสื่อสารในทุกระดับนะครับตั้งแต่การสื่อสารกับนิสิตต้องให้ชัดเจนการสื่อสารกับทีมงานการสื่อสารกับฝ่ายสนับสนุนการสื่อสารกับผู้บริหารนโยบายต่างๆรวมถึงการบริหารกับพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนื่องจากมันเป็นเราทำในเรื่องการแพลตฟอร์มของการเรียนรู้นะครับเป็น learning platform เนี่ยนะครับมันเครือข่ายและกลไกมีส่วนสำคัญนะครับเครือข่ายและกลไกอย่างนี้นะครับจะเข้ามามีบทบาทในด้านต่างๆนะครับแล้วแต่ว่าโดยบทบาทของเครือข่ายกลไกสำคัญมากนะครับถ้าบทบาทของเครือข่ายและกลไกตรงนี้ประสานงานไปด้วยกันภายใต้ทิศทางและเป้าหมายเดียวกันเนี่ยนะครับมันจะเกิดพลังอย่างมหาศาลนะครับยกตัวอย่างเช่นเนี่ยเราพูดเด็กๆเนี่ยนิสิตเนี่ยอยากวิเคราะห์ดินที่สำนักวิชาเราไม่มีแหล่งวิเคราะห์ดินแต่ว่าในจังหวัดเนี่ยมีสำนักศูนย์พัฒนาที่ดินที่เขามีแหล่งดินเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราประสานกลไกอย่างเนี้ยนะครับเราไปใช้แหล่งตัวนั้นได้นักวิทย์หรือว่าเจ้าหน้าที่ที่แลบตรงนั้นเนี่ยทดสอบเด็กได้เพราะฉะนั้นรอบเด็กก็เอาผลมาแปลผลมาใช้กับเกษตรกรได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยบทบาทของกลไกมันจะช่วยเสริมพลังซึ่งกันและกันนะครับช่วยเติมเต็มช่องว่างเพราะการสร้างกลไกและเครือข่ายในพื้นที่ในบริบทที่เราจัดการสอนเนี่ยจึงมีสำคัญนะทั้งในจุฬาและก็นอกจุฬาในจุฬาเองเนี่ยด้วยลำพังของสำนักวิชาที่มีอาจารย์ก็จำกัดเนี่ยแล้วก็เราไม่ได้เชี่ยวชาญทุกประเด็นโดยเฉพาะเช่นทั้งด้านธุรกิจด้านอินโนเวชันด้านนวัตกรรมหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับความร่วมมือประสานงานจากคณะต่างๆที่จะมาช่วยเสริมเติมเต็มนะครับทุกครั้งที่มีประเด็นมีอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้รับความร่วมมือตลอดมีการสร้างเวทีสร้างแพลตฟอร์มของการที่เกิดขาทั้งภายในภายนอกจะมาช่วยกันแบบนี้นะครับก็จะเป็นตัวช่วยหนุนนะครับขับเคลื่อนให้การพัฒนาตรงนี้นะครับพัฒนาการเรียนการสอนภาคผลิตบัณฑิตสามารถเดินทางไปสู่เป้าหมายได้นะครับเรื่องที่สำคัญคือนโยบายนะครับทั้งในระดับสำนักวิชาเองในระดับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือระดับสถาบันนะครับที่เราทราบกันอยู่แล้วถ้าตรงนี้นะครับสนับสนุนนะครับเดินหน้าไปได้เพราะว่าบางอย่างเนี่ยมันต้องอะไรหลายอย่างต้องขับเคลื่อนด้วยระดับนโยบายโชคดีที่ทุกระดับนะของเราสนับสนุนตรงนี้นะครับมันเลยทำให้เราสามารถที่จะมีได้ดำเนินการอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องกังวลในเรื่องอื่นเพราะผู้บริหารเนี่ยให้สนับสนุนในระดับเรื่องที่เราเจอปัญหาบริษัทท่านจอดลงมาช่วยแก้ไขช่วยขับเคลื่อนให้มันเดินหน้าไปได้นะครับก็ในเบื้องต้นช่วงที่สองนี้ก็ขอนำเรียนท่านนี้นะครับขอบคุณครับค่ะอาจารย์ท่านจันวินัยคะอยากให้อาจารย์เชิญชวนนะคะสถาบันอื่นๆเข้าร่วมโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ด้วยนะคะอาจารย์คะอาจารย์มีความเห็นว่าอย่างคะอยากเชิญชวนนะครับอยากเชิญชวนทุกมหาลัยทุกสถาบันเลยนะครับของส่วนตัวของผมเองเนี่ยนะครับได้พยายามจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาบัณฑิตหรือนิสิตของเราเนี่ยนะครับปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาหลายปีต้องเรียนว่าในช่วงเริ่มต้นเนี่ยนะครับเกิดความกลัวเกิดความกังวลคือผมเชื่อว่าหลายท่านที่อาจจะยังไม่ขนาดเป็นมีลักษณะอย่างนี้แต่พอเราได้เริ่มได้ทำแล้วสิ่งที่จะเป็นสิ่งชะโลมใจเราเยอะที่สุดก็คือเราได้เห็นความก้าวหน้าพัฒนาการของลูกศิษย์ของเรานะครับที่มีการเติบโตเราเห็นว่าเขามีพัฒนาการที่ดีเราเห็นว่าเขาแมทชัวร์มากขึ้นมากเลยจากการผ่านกระบวนการเรียนการสอนและคนที่จบไปแล้วเนี่ยออกไปเป็นผู้ประกอบการสามารถที่จะไป
นำพาวิสาหกิจหรือชุมชนในท้องถิ่นทำให้เดินหน้าไปได้หรือแม้กระทั่งเข้าไปอยู่ในหน่วยงานที่เข้าไปทำงานด้วยเนี่ยผู้บังคับบัญชาก็บอกว่าคนนี้ทำงานดีนะอะไรอย่างเงี้ยมอบหมายงานแล้วสามารถที่จะจัดการงานได้เหล่านี้นะครับคือผลสำเร็จที่ว่าน่าจะเป็นรางวัลของความเป็นของพวกเราทุกคนซึ่งเป็นครูเป็นอาจารย์อย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยลูกศิษย์ของเราจะต้องเจอกับอะไรหลายอย่างซึ่งมันยากขึ้นยากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาช่วยเตรียมเขาให้พร้อมในการที่จะออกไปเผชิญโลกนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะเป็นกลไกสำคัญในการที่จะต่อจากรุ่นพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะครับในการที่จะจันโรงแล้วก็สร้างสรรค์ประเทศของเราให้เจริญนะครับเชิญชวนทุกสถาบันเลยนะครับจะระดับไหนก็ตามจะลองดีกรีก็ตามนะครับมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับจะได้ทุนไม่ได้ทุนก็ตามจะผลิตภัณฑ์ใหม่ยิ่งได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ต้องทำนะครับเพื่อผลิตของเราเพื่อประเทศของเราครับเชิญชวนทุกท่านครับกราบขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยแก้วระมนนะคะจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ให้ข้อมูลเรื่องของความสำเร็จไว้ชัดและละเอียดแล้วก็มีปัจจัยอะไรปัจจัยที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะและท่านก็บอกว่าอย่างน้อยเนี่ยเรื่องการบริหารจัดการก็ต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยการจัดการเรื่องการสื่อสารการขับเคลื่อนเรื่องระบบประมาณก็มีบางส่วนก็สำคัญตัวสถาบันเองนะคะจะต้องมีนโยบายมีกฎระเบียบที่เอื้อในการดำเนินงานตัวท่านอาจารย์พนาจารย์ก็ต้องมีความเข้าใจแล้วก็ดำเนินการได้แล้วก็สำคัญกับตัวผู้เรียนกับชุมชนที่จะเป็นตัวส่วนประกอบในการทำให้เกิดโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จนะคะลำดับถัดไปค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนธิดาเทพหินลับนะคะท่านรองผู้อำนวยการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยพะเยาค่ะขอกรุณาท่านคุยในเรื่องของการปัญหาความยุ่งยากหรือข้อผิดพลาดนะคะแล้วก็ปัจจัยแห่งความสำเร็จค่ะกราบเรียนเชิญอาจารย์ค่ะยากค่ะอีกรอบนึงนะคะก็ในส่วนของจริงๆแล้วรายละเอียดต่างๆจะค่อนข้างใกล้เคียงกับท่านอาจารย์ลิลลี่กับอาจารย์วินัยที่ได้กล่าวมาเกือบทั้งหมดนะคะขออนุญาตเสริมเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงในเรื่องของรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่ได้นำเรียนว่าโครงการของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่มันคือการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างที่ได้นำเรียนไปเพราะฉะนั้นการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนนั้นมันอาจจะไม่ได้เดินตามเล่มหลักสูตรของมคอ2ตามที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นกระบวนการอะไรต่างๆมันอาจจะไม่ได้เป็นไปตามกฎระเบียบอะไรที่เราวางไว้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นเมื่อเราพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนี้นะคะอย่างที่พะเยาเองGen X 30หน่วยกิจนั้นเราให้เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่ปี1/1เลยอันนี้ก็จะเห็นว่ามันเริ่มขัดกับกฎระเบียบอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นกับอีกอันนึงเมื่อเราจัดการเรียนการสอนไปแล้วมันอาจจะมีบางอย่างที่เราอาจจะต้องไปปลดล็อกกฎระเบียบอะไรต่างๆซึ่งบางทีตัวเจ้าของหลักสูตรเองอาจจะไม่สามารถทำได้แต่การสื่อสารกับระดับนโยบายอันนี้ค่ะเป็นสิ่งที่จะต้องพูดคุยกันว่ามันสามารถทำได้ไหมมันผิดปกหรือไม่หรือทำอย่างไรที่จะเพื่ออำนวยให้การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตรงนี้เนี่ยมันเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะทำผิดระเบียบหรือผิดกฎอะไรใดๆแต่มันคือความยืดหยุ่นที่เราจะสร้างขึ้นและทำให้เกิดผลโพซิทีฟมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็อยากจะฝากไว้ว่าเมื่อเราพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในลักษณะของรูปแบบของบัณฑิตพันธุ์ใหม่เราอาจจำเป็นจะต้องตรวจเช็คโครงสร้างตรวจเช็คเอาท์คัมตรวจเช็คอะไรต่างๆให้มันเป็นไปตามกฎระเบียบทั้งของทางด้านวิชาชีพแล้วก็กฎระเบียบของหลักสูตรที่เราวางเป้าไว้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้อีกประเด็นหนึ่งที่เราตัวเราเองเราก็เจอปัญหาเหมือนกันก็คือความเข้าใจของสิ่งแล้วก็ความเข้าใจของหลักสูตรเนื่องจากเราปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเพราะฉะนั้นนิสิตก็จะไม่คุ้นชินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตที่เรียนจนเก่งมาตั้งแต่ปี1/1อะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ค่อยจากปี1/1ปี2อะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยคุ้นชินกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนี้เพราะฉะนั้นการสื่อสารระหว่างนิสิตกับอาจารย์อันนี้ก็ต้องสำคัญว่าเรากำลังสอนเขาตรงนี้เรากำลังติดอาวุธอะไรให้กับเขาเรามีรูปแบบและมีการวัดอะไรอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ระหว่างตัวเจนเอเองคือตรงกลางเองตัวพัฒนาเองกับตัวหลักสูตรก็คือผู้ส่งผู้รับมอบนิสิตจากเราคือจาก30ในกิจเจนเอ็ดไปที่หลักสูตรเขาก็ตอนแรกๆเขาก็จะงงๆว่าเราทำอะไร
กับเด็กของเขาที่จัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีการสื่อสารกันให้ชัดเจนมากขึ้นว่าเรากำลังติดอาวุธอะไรให้กับเขาเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายทั้งต้นน้ำกับกลางน้ำในยังไม่ถึงปลายก็ยังไม่สำเร็จเนี่ยนะคะก็พูดคุยกันเพราะฉะนั้นมันจะสื่อสารกันมากขึ้นแล้วเราก็จะได้กลุ่มที่เข้ามาช่วยเราในการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปแล้วส่งต่อไปเป็นการบูรณาการสู่วิชาชีพเป็นไปตามเจตนารมณ์ของหมวดวิชาศึกษาทั่วไปมากขึ้นค่ะอีกอันนึงค่ะที่เราต้องคอนเซิร์นกันมากๆเลยว่าพอเราพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตรงนี้เราตั้งใจว่าเราจะพัฒนาตาม outcome based หรือว่า competency based เพื่อที่จะให้นิสิตนั้นน่ะได้รับเอาคำหรือ competence ตามที่เราวางไว้เขาต้องมีสกิลตามที่เราวางไว้อย่างน้อยขั้นต่ำตามที่เราวางไว้ทีนี้การพัฒนาการจัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบนี้มันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะฉะนั้นเราต้องการันตีให้ได้ว่าเด็กจะได้ดังนั้นการติดตามการตรวจเช็คผลลัพธ์ระหว่างทางในทุกๆคือต้องวางให้ชัดนะคะว่ากิจกรรมอันนี้มันเป็นกิจกรรมที่ยาวในลักษณะแบบนี้เอาคำตัวไหนที่วัดได้ตรงนี้หรือว่าคือการตรวจเช็คระหว่างทางปลายทางเด็กทุกคนเขาไม่ได้มีความสามารถในการเรียนรู้ที่รวดเร็วเท่ากันใช้ระยะเวลาต่างกันค่ะอย่างหนึ่งที่เขย่ากลับตอนที่เข้าสู่บัณฑิตพันธุ์ใหม่คือเราให้มีสิทธิ์ได้มีการรีสกิลเพราะเราพบว่าเมื่อปล่อยเด็กให้ติดเทสไปเด็กไม่ได้ตามเอาคำที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นนิสิตอาจจะมีโอกาสได้รับการรีสกิลจนอย่างน้อยได้ตามเอาคำหรือคอมพิเทนซ์ขั้นต่ำที่เราวางไว้เพราะฉะนั้นตัวพันกันมาหมดเลยค่ะเรื่องการปลดล็อกหรือว่าการความยืดหยุ่นในเรื่องของกฎระเบียบหรืออะไรต่างๆเราไม่ได้ตัดเทสในเทอมชมเทอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะขยายระยะเวลาการให้เด็กการตัดเกรดของเด็กไปถึงตรงนั้นกับอีกอันหนึ่งที่จำเป็นจะต้องทำมากเลยเนื่องจากระยะอ่านเริ่มต้นตอนปี61เพราะฉะนั้นเรากำลังติดตามว่าการดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของบัณฑิตพันธุ์ใหม่แบบนี้เป็นไปตามเป้าหมายเราไหมคือเราจะค่อยๆวัดเมื่อน้องเขาไปอยู่ในวิชาชีพในสายวิชาชีพของเขาว่า GEเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมในการพัฒนาวิชาชีพหรือในหลักสูตรของเขาหรือไม่อย่างใดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับอีกอันหนึ่งที่ท่านอาจารย์ทางรัฐบาลธัญบุรีค่ะได้กล่าวไปคือเราคิดเหมือนกันค่ะตอนเริ่มต้นว่าเรามีทั้งพันเก่าพันใหม่คือเรามีน้องพันเก่าด้วยพันใหม่มาด้วยแต่ที่พยาวเองเราขอตัดสินใจทั้งหมดว่าเรากระโดดเข้าพันใหม่ทั้งหมดเนื่องจากเราเห็นประโยชน์จากตรงนี้เพราะฉะนั้นทีมสนับสนุนที่จะแมทเขาเรียกว่าแมทวิชาเก่ากับวิชาใหม่อะไรตรงนี้ค่ะคือจะเป็นรูปแบบเดิมกับรูปแบบใหม่การจัดเสร็จการใดพวกนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากดังนั้นก็จะไล่มาถึง key success factorจริงๆแล้วมีมากมายเลยอย่างที่ท่านอาจารย์วินัยและอาจารย์ลิลลี่ได้กล่าวไปค่ะทั้งในส่วนของนโยบายอะไรต่างๆการสื่อสารการพูดคุยกันตลอดเวลาทั้งท็อปดาวน์แล้วก็ท็อปอัพการรีเฟล็กหลังชั่วโมงที่มีการจัดกิจกรรมแบบบูรณาการรายวิชานี่ค่ะอันนี้เป็นส่วนสำคัญมากๆเพราะว่าแต่ละเซตเด็กก็ไม่เหมือนกันอาจจะใช้วิธีการได้ค่อนข้างต่างกันแต่เราต้องรันกระบวนการไปพร้อมๆกันเพราะฉะนั้นการสื่อสารการรีเฟล็กเมื่อติดขัดปัญหาอะไรใดๆอาจารย์แก้ไขไม่ได้ต้องส่งต่อไปที่มหาวิทยาลัยหรือว่าในระดับนโยบายเราต้องแก้ไขให้ทันการเพราะว่ามันเหมือนเป็นการวิจัยที่จะต้องเรียนรู้ใหม่อยู่ยิ่งตลอดเวลาแล้วการันตีด้วยสมรรถนะของสิ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องคอนเซิร์นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ key success factor ที่สำคัญมากๆเลยคือทีมโค้ชทีมอาจารย์ที่จะต้องมีความมุ่งมั่นมากว่าเป้าหมายของเรานั้นเป็นสิ่งที่เราเล็งเห็นด้วยกันว่าเป็นสิ่งที่เราจะพัฒนาให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ไปได้ด้วยกันแม้จะลงลุกคุกคานไปยังไงเจอปัญหาอะไรกันยังไงเราก็จะต้องพัฒนาร่วมกันตลอดเป็นทีมทิชชิ่งด้วยกันตลอดนะคะแล้วก็การสื่อสารไปสู่ระดับคณะหลักสูตรอีกอันนึงคือสิ่งสนับสนุนค่ะสิ่งสนับสนุนในต่างๆที่สิ่ง
สื่อสารสุดทีมสนับสนุนนี่แหละค่ะทีมซัพพอร์ตที่ต้องฉับพลันมากๆในทั้งสนับสนุนทั้งการสื่อสารการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆกันจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะแยะมากมายเลยนะคะในเรื่องของทีมสนับสนุนอันนี้ทีมสนับสนุนสำหรับมอพะเยาเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีบทบาทเป็นทีมซัพพอร์ตแฟกเตอร์ที่สำคัญอันหนึ่งเช่นเดียวกันเป็นวันซอฟต์โซนหรือทีมยอค่ะถ้าเกิดปัญหาเข้ามาหรือว่าต้องการทีมซัพพอร์ตอะไรใดๆจะต้องเร่งจัดหาให้ได้นะตอนนั้นค่ะส่วนเรื่องรายละเอียดงบประมาณอะไรต่างๆนั้นก็เป็นเรื่องจิตวิทยาเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าเจอกันทุกมหาวิทยาลัยอยู่แล้วแล้วก็ท่านอาจารย์วินัยได้กล่าวไปแล้วค่ะอีกอันนึงที่อยากจะเชิญชวนนี้อยากจะเชิญชวนเพราะว่าโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่จริงๆแล้วเรามองว่าทุกๆหลักสูตรหรือว่าแม้แต่นอนดีกรีหรือว่าแม้แต่ตัว GPA เองเรามีเป้าหมายเดียวกันเพื่อการพัฒนาสมรรถนะให้กับนิสิตอยู่แล้วแต่สิ่งนึงที่เราต้องปรับเปลี่ยนคือพาราดัมด้านการจัดการเรียนการสอนถ้าเราเข้าใจถึงเป้าหมายของ7ของบัณฑิตพันธุ์ใหม่นะคะเราจะรู้ว่าเราต้องการสมรรถนะอะไรแล้วอยากจะให้พวกเราเองนะคะช่วยกันในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนว่าจะจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนอย่างไรที่จะไปถึงเป้าหมายหรือสมรรถนะตรงนั้นที่เราต้องการคือเป้าหมายเราชัดอยู่แล้วค่ะแต่หลายๆท่านอาจจะตอนเริ่มต้นที่ต้องยอมรับว่ามันเหนื่อยกันหน่อยแต่ตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะเห็นอะไรดีๆออกจากคอมพิเทนซ์ที่เด็กๆแสดงออกมาค่ะที่มีสิทธิ์แสดงออกมาจากการได้พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนและรูปแบบการติดพันใหม่ค่ะปัญหาอุปสรรคต่างๆจุดเริ่มต้นมีมากอยู่แล้วแต่อย่างที่นำเรียนค่ะว่านโยบายทีมสนับสนุนแล้วก็ทีมอาจารย์สามส่วนนี้สำคัญมากก็สื่อสารไปที่นิสิตและสุดท้ายเราจะเห็นเอาคุณเอาคำที่เป็นไปอย่างที่เราหวังแล้วเราอยากจะพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆค่ะอยากจะให้กำลังใจแล้วก็อยากจะชวนด้วยค่ะขอบคุณค่ะค่ะกราบขอบคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนธิดาเทพหินลับมากนะคะท่านก็สรุปไม่ชัดเจนนะคะทั้งเรื่องทีมงานเรื่องทีมโค้ชเรื่องของการดำเนินงานรวมทั้งท่านได้เน้นไปถึงเรื่องของการติดตามผลลัพธ์ระหว่างทางและปลายทางเพื่อให้เกิดความชัดเจนจะได้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนงานได้นะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะที่กรุณาเชิญชวนสถาบันอื่นเข้าร่วมโครงการนะคะลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์กฤษณชนภูมิกิตติพิษนะคะท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยค่ะของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะนำเสนอเรื่องของปัจจัยความสำเร็จปัญหาอุปสรรคแล้วก็ขอความกรุณาท่านสุดท้ายดูซิว่าท่านอยากจะเชิญชวนใครเข้าร่วมโครงการด้วยอย่างไรบ้างนะคะกราบเรียนเชิญท่านรองอธิการค่ะกราบเรียนผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านครับผมก็การที่ทางเรื่องการเรียนภาษาต้องได้มีการนำเสนอก็คือเป็นสิ่งที่ได้มีการเป็นข้อเสนอที่ดีอยู่แล้วครับผมขอเสริมในส่วนที่เรียกว่าเป็นอาจจะไม่ใช่ปัญหาอุปสรรคอาจจะเป็นข้อจำกัดช่วงแรกที่เราเจอมาแล้วก็ได้มีรับการแก้ไขซึ่งจะคล้ายๆกับสามาไกลที่ฝากมาหลังจากเล่าให้ฟังว่าเป็นเคสไปกับเช่นตัวอย่างเช่นเราสูงที่มาเลยมีเป้าหมายที่ขอให้ดูท่านที่การก็พยายามให้เวลาว่าอยากจะให้มีตอนนั้นเรามีการดีไซน์หลักสูตรที่เป็นสูตรสมรรถนะมาตั้งแต่ 4-5 ปีที่แล้วทุกหลักสูตรจะมีสมรรถนะรายปีปีหนึ่งได้รายปีสองได้รายปีสามได้ซึ่งผมว่าน้อยเอกคำแล้วก็เราก็มาเน้นเพิ่มมากขึ้นก่อนที่จะทำอะไรที่ไหนคือเราจะทำหลักสูตรที่เป็นไฟบอดี้เพื่อที่หลักสูตรก็มีเลยต้องมีในการป้องกันต่างได้ไหมก็ได้ที่ได้ใช่เป็นอาชีพการรู้อาชีพหรือว่าหน่วยงานอื่นๆซึ่งมาเทียบเคียงถึงจะจบการศึกษาได้อันนี้สิ่งที่เราพยายามทำมาเพราะนั่นคือทำอะไรก็ยุบรวมหลักสูตรปริญญาตรีจากประมาณ120กว่าหลักสูตรตอนนี้เหลือแค่ประมาณ80หลักสูตรแล้วก็เน้นให้เป็นหลักสูตรที่เป็นหลักสูตรพรีเมียมเพราะฉะนั้นคือที่ผ่านมาพอหลักสูตรใหม่ก็มาซึ่งเป็นไอเดียที่ดีมากซึ่งเราก็มีการทำกันอยู่แต่อาจจะไม่ได้ทั้ง 10% เหมือนกันใหม่พยายามบอกว่าถ้าหลักสูตรไหนที่ไม่อยากเข้าพันใหม่ก็พยายามบอกว่าคือเอาเงินมาอะไรขึ้นให้อาจจะทำ40-60หรือว่า30-70ก็ได้แต่ถ้ามันมีคอนสเตรนท์เกี่ยวกับการนั่นสิ่งที่เกิดขึ้นที่มาอะไรเราก็พยายามที่จะสนับสนุนไปแล้วนะการออกไปข้างนอกช่วงแรกๆก็จะมีปัญหาเรื่องเครือข่ายการสื่อสารบอกการที่บอกว่าต้อง50-50
แน่นอนว่าเราต้องทำความเข้าใจกับสถานประกอบการแล้วก็อาจารย์แล้วก็นักศึกษานักศึกษาที่ตัวสำคัญมากโดยเฉพาะหลักสูตรหนึ่งที่เป็นหลักสูตรอุตสาหกรรมการบินที่มีผู้หญิงเยอะทีนี้นักผู้หญิงจะต้องออกเดินทางไปข้างนอกข้างนอกทุกวันก็สุดเหนื่อยเราก็แก้ปัญหาเหมือนกันว่าเอ๊ะเราจะทำยังไงให้นักศึกษากลุ่มนี้เข้าใจได้แล้วก็เลยช่วงปีหนึ่งปีสองนี่เราก็เลยการที่เราจะต้องออกไปข้างนอกเราเชิญผู้สมัครภายนอกเข้ามาอบรมเสาร์อาทิตย์ช่วงปีหนึ่งปีสองเพื่อทำความเข้าใจว่าจะเป็นเรื่อง soft skill หรือเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานที่นักศึกษากลุ่มนี้จะต้องรู้ก่อนออกไปอยู่อุตสาหกรรมซึ่งก็แก้ปัญหาได้พอนักศึกษาเห็นว่านักศึกษามีความรู้ว่าเป็นนักศึกษาเราสุดกันใหม่นะนักศึกษาจะต้องมีความรู้เบื้องต้นก่อนที่ออกไปอยู่ข้างนอกมีอะไรบ้างนักศึกษาก็ปรับภาพได้ส่วนอันอื่นๆก็คือเมื่อประเทศไทยเป็นประเทศอุตสาหกรรมกลางน้ำและปลายน้ำค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นคือไม่ใช่ว่าบริษัททุกบริษัทจะสามารถทำร่วมกับผู้ผลิตท่านใหม่เราได้ 100% เพราะฉะนั้นคือคอนสเตรนตรงนี้คือเราใช้เครือข่ายรุ่นพี่เราใช้เครือข่ายอาจารย์ส่วนตัวแล้วก็เราใช้เครือข่ายที่สภาทำไฮไลท์เราที่มีเครือข่ายอยู่เข้าไปช่วยพอสมควรต้องไปแก้โดยที่เกณฑ์บังคับว่าต้องรับนะต้องรับนะก็เรื่องแรกก็จะมีปัญหาตรงนี้แต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่บริษัทเข้าใจโมเดลนี้แล้วนะครับอาจารย์กับคนของคุณเข้าใจโมเดลนี้แล้วผมคิดว่าก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็ตัวที่เห็นท่านอาจารย์พูดก็คือว่า competency หลักที่เราก็เป็นห่วงเหมือนกันช่วงแรกว่าเราจะไปฝากไว้ที่อุตสาหกรรมเนี่ยอาจารย์ที่ปรึกษาหรือว่าอาจารย์ผู้สอนควบคู่กับอาจารย์ที่เรียนอยู่ในสายการในต้องติดตามพอสมควรแน่ดีอาจารย์ชุดนี้จะต้องทุ่มเทแล้วก็เหนื่อยพอสมควรช่วงแรกแต่ถ้าอะไรก็ตามที่เขาทำผ่านไปสักปีหนึ่งแล้วเขาจะเข้าใจแล้วเขาจะทราบปัญหามากยิ่งขึ้นนะครับหลักสูตรแรกๆที่เราทำก็คือบางหลักสูตรอาจจะปรับตัวไม่ทันโดยเฉพาะหลักสูตรที่มีลักษณะเป็นโปรเกรสชั่นหรือว่าต้องเรียกว่าผู้สูงอายุหรือว่าอาจารย์ประจำหลักสูตรที่มาจากสถาบันองค์การเนี่ยอาจารย์ผู้ชอบสมัครสถาบันต้องเป็นคนที่อยากทำบ้างผมเรียนหลักสูตรหนึ่งซึ่งเวิร์กมากคือบริษัทลงเงินมาช่วยเราด้วยอย่างเงี้ยเขาได้เลยหรือแค่ว่าบริษัทที่อยู่ EUC เขาบอกว่าเขาขอลงเงิน20คนช่วยเราหนึ่งพันไหนอย่างเงี้ยเลยแต่ถ้าอะไรก็ตามที่หลักสูตรไหนที่เราคิดว่าเราเอาเด็กชื่อเข้ามาแล้วก็บริษัทไม่ได้อะไรเลยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังเราต้องหาพาร์ทเนอร์ที่มันจริงจังจริงๆครับผมสิ่งที่เราเจอแล้วเราก็แก้ปัญหานะครับเราก็มีการให้เราบริษัทซัพพอร์ตตามอาจารย์ประจำหลักสูตรแล้วต้องมีการหาบริษัทใหม่ๆเข้ามาเพิ่มสำหรับปีต่อไปเรื่อยๆไม่ใช่บริษัทเดิมครับผมนี่คือปัญหาบริษัทที่ช่วงแรกที่เราเจอแล้วก็เรามีการแก้ไขปัญหาครับผมในส่วนถึงปัจจัยของความสำเร็จในการจัดทำหลักสูตรคันใหม่ตอนนี้เห็นว่ามีเฟส2ที่ก็ทำมาแล้วก็ส่งไปค่อนข้างเยอะทั้งบางดีกรีแล้วก็ดีกรีชัดเจนเลยแน่นอนเราคือที่หลายท่านบอกว่าคือว่าผู้บริหารต้องการสนับสนุนอธิการที่ผมบอกตัวว่าทางรัฐไม่ให้เงินมาทางมาอะไรก็จะทุ่มเงินลงไปถ้าหลักสูตรไหนต้องการทำหลักสูตรอีกครั้งใหม่กับผมแล้วก็การเตรียมความพร้อมของอาจารย์และผู้เข้าหลักสูตรซึ่งแน่นอนว่าอาศัยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ hands on อาจารย์ให้เสียหรืออาจารย์ที่ทำไมบริษัทกันเยอะมาเป็นจะเวิร์กมากถ้าอาจารย์ใหม่ก็ให้เขาไปอยู่ในกระบวนการผมเพาะก็ที่จะเข้ามาสู่กระบวนการที่เป็นอาจารย์จะแบบสูงตัวสูงกับผมแล้วก็การทำความเข้าใจกับอาจารย์ในเจนเอ็ดซึ่งอาจารย์เจนเอ็ดก็เขาควบคุมดูแล30ปีนะครับแล้วก็ทำเราแต่เขาสังเกตว่าเป็นหลักสูตรใหม่แล้วก็อาจจะออกระเบียบซัพพอร์ตเขาตามที่บอกว่าคืออาจารย์ทุกคนต้องสอนเป็นชั่วโมงต่อภาคการศึกษาอยู่แล้วจะสอนเป็นแซนด์บ็อกซ์จะสอนเป็นบล็อกคอร์สจะสอนเป็นไงก็แล้วแต่มันจบมันไม่ต้องมาสอนอาทิตย์ละสัปดาห์3ชั่วโมง1ชั่วโมงหรือว่าเป็นมาอดีตเพราะฉะนั้นเป็นการเรียนสอนแบบบล็อกคอร์สก็จะแก้ปัญหาประสิทธิภาพได้ครับผมที่ผมบอกก็คือตัวหนึ่งคือความร่วมมืออุตสาหกรรมที่บอกประเทศไทยไม่ใช่ประเทศอุตสาหกรรมต้นน้ำสมัครเราเป็นอุตสาหกรรมการระบายน้ำก็นั่นคือการโคกับบริษัทมันต้องโคแบบจริงจังนะครับบริษัทต้องได้ประโยชน์จากโครงการนี้ถึงเขาจะมาร่วมกระบวนการเราอย่างจริงจังนะครับผมแล้วก็ในหน่วยงานสนับสนุนก็ต้องสร้างความเข้าใจใ
ให้เจ้าที่ตั้งแต่กระบวนการตั้งแต่ล่างจนถึงบนเพื่อให้ซัพพอร์ตกระบวนการกระจายแล้วก็สร้างความเข้าใจให้นักศึกษาด้วยเราว่าถ้านักศึกษาเข้าหลักสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ต้องเข้าใจตั้งแต่สมัครเลยครับถ้านักศึกษาเข้าใจว่าเข้าสู่กระบวนการนี้แล้วนักศึกษาก็สามารถที่จะทำจบการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพซึ่งแน่นอนว่าถ้าผู้เรียนคือถ้าจบหลักสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่นี้แล้วผมว่าโอกาสที่จะได้งานหรือว่าโอกาสที่จะเป็นตอบโจทย์เป็นยูสเซอร์มันค่อนข้างที่จะชัดแล้วก็เดินก็สามารถที่จะสูงกว่าปกติเพราะว่าสิ่งนี้นักศึกษาที่เข้าสู่นี้คือเขาจะเห็นเป็นได้ชัดเจนมากแล้วก็ทำได้ในส่วนของการเชิญให้สามารถที่อื่นเข้ามาร่วมโครงการก็เห็นว่าแน่นอนครับต้องที่บอกว่าต้องคือระวังว่าอุตสาหกรรมสิ่งอุตสาหกรรมเป้าหมายหรือว่าอุตสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีอะไรนี้เราต้องชัดเจนประเทศไทยมันเราจะมีอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาช่วงหลังมันมุ่งไปทางนี้ต้องประกอบอีกท่านช่วงหลังมันมุ่งไปทางการใช้เทคโนโลยีที่เป็นเรียกว่าอะไรที่เป็น AI มากขึ้นการแต่มันก็คือการเปิดสรุปประดิษฐ์การใหม่มันไม่สามารถเปิดยาว20ปีได้มันต้องมีการปรับตัวถ้ารู้ว่าอีก4ปีข้างหน้าหรือว่าอีก2ปีข้างหน้าเราจะต้องใช้ประดิษฐ์กลุ่มเนี้ยเราที่เปิดเป็นสรุปการใหม่เลยนะครับผมเพราะว่ามันจะสามารถตอบสนองอุตสาหกรรมทั้งโลกตลอดประเทศได้อย่างชัดเจนแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเปิดหลักสูตรที่ผลิตภัณฑ์ใหม่กับเป็นหลักสูตรที่ยังล้าสมัยอยู่เพราะว่าอาจจะมีปัญหาในการตอบสนองในการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นคืออยากเชิญชวนให้ทุกมหาลัยครับช่วยมาร่วมในการทำหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นดีกรีหรือต่ำดีกรีบางดีกรีก็ที่ปัตตานีก็ประสบความสำเร็จเราทำหลักสูตรโปรพรีเมียมเราไปทำที่ลำปางแล้วก็ตอนนี้คือต่อเฟส3แล้วซึ่งก็เพราะว่ามันมีคนที่กำลังที่สนใจเข้าร่วมหลักสูตรโควิดเรื่องของเราเยอะมากครับผมก็ถือว่าอยากไปช่วยพัฒนาให้พร้อมกันแล้วก็อยากให้มหาลัยทุกคนตอนนี้กระบวนการเครดิตแบงก์ก็น่าจะมีกับทุกมหาลัยแล้วก็มีประกาศของอว.กระทรวงการออกมาแล้วดังนั้นถ้าเรามีกระบวนการเครดิตแบงก์เข้ามารองรับเรามีกระบวนการที่สามารถทำให้นักศึกษาสามารถจบการศึกษาได้ให้เร็วขึ้นกว่าเดิมโดยใช้กระบวนการผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ามาเกี่ยวข้องผมว่าก็จะเป็นรายการที่ดีมากครับผมขอบคุณมากครับค่ะกราบขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์กฤษณชนภูมิกิตติพิษนะคะท่านรองที่การบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลค่ะซึ่งวันนี้ท่านให้ข้อคิดที่ดีในเรื่องของการหาพาร์ทเนอร์นะคะต้องจริงจังจริงใจกันนะคะแล้วการดำเนินงานที่จะต้องชัดเจนด้วยว่าเมื่อเป็นพาร์ทเนอร์กันแล้วต้องทำต้องมีการบัณฑิตร่วมกันในนักศึกษาไปอยู่ตรงนั้น 50% นะคะมันก็เป็นปัจจัยตัวหลักส่วนปัจจัยอื่นอาจจะค่อนข้างและคล้ายคลึงไปกับทางที่เกษตรจุฬาแล้วก็พะเยาได้นำเสนอไปนะคะในลำดับถัดไปค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อาจจะเป็นท่านรองศาสตราจารย์ดวงพรผู้ประกาศท่านอธิการบดีหรือว่าท่านจะมอบผู้ใดเป็นผู้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องปัญหาความยุ่งยากหรือปัจจัยความสำเร็จในการจัดหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ค่ะขอกลับเรียนเชิญท่านผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะเดี๋ยวให้ทางท่านรองอธิการที่ดูแลนำเสนอนะคะขอบคุณค่ะเชิญท่านอาจารย์สวัสดีค่ะขอสไลด์ด้วยนะคะค่ะในหัวข้อปัญหาและความยุ่งยากหรืออุปสรรคต่างๆของการทำงานที่เราพบนะคะจะขอสรุปสั้นๆสัก7ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือในเรื่องของระยะเวลาที่มีจำกัดค่ะประกอบกับขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเราต้องใช้เวลามากพอสมควรในการผ่านคณะกรรมการแต่ละชุดทำให้ช่วงเวลาในการประชาสัมพันธ์และการรับสมัครของเราเนี่ยหรือเวลาน้อยลงก็มีผลต่อการรับนักศึกษาเข้าในช่วงแรกของโครงการค่ะประเด็นที่2เป็นเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้กับคณะผู้บริหารทุกระดับแล้วก็หน่วยปฏิบัติงานทุกระดับให้เห็นถึงเป้าหมายในการทำงานร่วมกันค่ะส่วนประเด็นที่3เป็นการสร้างความเข้าใจกับท่านผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็คณะกรรมการแต่ละชุดของมหาวิทยาลัยนะคะให้เห็นถึงนโยบายและทิศทางการขับเคลื่อนของกระทรวงอว.ค่ะ
ในประเด็นที่4นะคะเป็นเรื่องในเรื่องของการวางแผนและก็การปรับปรุงการทำงานที่ต้องชัดเจนนะคะเพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานตามกรอบระยะเวลาแล้วก็ต้องทันต่อการส่งมอบงานนะคะรวมถึงการปรับกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียนนอกห้องเรียนให้ไม่ซ้ำซ้อนในเรื่องของช่วงเวลากันนะคะส่วนประเด็นที่5นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความเข้าใจกับสถานประกอบการที่เกี่ยวกับเรื่องของการประเมินผลนะคะทั้งในส่วนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังแล้วก็สมรรถนะของนักศึกษาในหลักสูตรค่ะส่วนประเด็นที่6เป็นการทบทวนนะคะการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากระหว่างการดำเนินการนะคะเราก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในการทำงานอยู่ตลอดนะคะให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดนะคะและประเด็นสุดท้ายนะคะประเด็นที่7เป็นเรื่องของความชัดเจนนะคะในเรื่องของการประเมินผลลัพธ์ของโครงการเพื่อที่จะนำไปสู่ของการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและก็ยั่งยืนต่อไปค่ะขอสไลด์ถัดไปเลยค่ะสำหรับSuccess Story นะคะของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะคะเราเนี่ยมีบริบทการทำงานอย่างที่บอกนะคะว่าใกล้ชิดกันทั้งในส่วนของผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรและก็นักศึกษานะคะดังนั้นในการทำงานและก็การปรึกษาหารือกันเนี่ยเราจะผ่านกระบวนการทำงานและการบริหารงานของกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโดยมีท่านอธิการเป็นประธานนะคะโดยปัจจัยความสำเร็จประการสำคัญนะคะคือเรามีพลังสนับสนุนของสถานประกอบการที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราขออนุญาตให้คุณธนิกานะคะ CEO ของบริษัท Intex Ethanol จำกัดที่เป็นสถานประกอบการที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ขยายกำลังการผลิตด้านอุตสาหกรรมเคมีชีวภาพนะคะได้ช่วยแชร์เกี่ยวกับsuccess case ที่เกิดขึ้นในการเข้าร่วมโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ด้วยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ก็ในส่วนของสถานประกอบการนะคะในจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยโชคดีที่เป็นเมืองที่ได้รับการส่งเสริม EEC นะคะแล้วก็โตเร็วมากๆเลยนะคะจะเห็นได้ว่าถนนนี่เป็น8เลนในเวลาไม่ถึงปีนะคะก็ทั้งเมืองนะคะก็โตเร็วทีนี้เนี่ยในส่วนของอุตสาหกรรมนะคะก็เนื่องจากอยู่ใกล้กรุงเทพนะคะแล้วก็การพัฒนาขนส่งสะดวกแล้วก็ใกล้ท่าเรือนะคะก็เลยทำให้มีการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆในสิ่งอุตสาหกรรม S-curve เนี่ยอย่างมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราได้ความร่วมมือกับภาครัฐนะคะภาคมหาวิทยาลัยเนี่ยแล้วผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เนี่ยก็จะตอบโจทย์มากๆเลยเพราะว่ามันจะมีการจ้างงานแบบที่ไม่คือแบบที่เปลี่ยนรูปจากเดิมไปนะคะอุตสาหกรรมเดิมเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปโดยใช้เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเป็นดิจิตอลมากขึ้นนะคะใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนมากขึ้นแล้วก็การมันก็ตอบโจทย์กับเด็กยุคดิจิตอลยุคนี้นะคะที่จะสามารถใช้คล่องแคล่วในเรื่องของซอฟต์แวร์มือถือหรืออุปกรณ์แพลตฟอร์มต่างๆพวกนี้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยก็จะต้องสร้างงานให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเขามีความสนุกไม่เบื่อเพราะเด็กๆนี่เขาชอบความรวดเร็วแก้ไขปัญหาได้เร็วๆแล้วก็เสร็จแล้วอะไรเงี้ยค่ะสมาธิเขาอาจจะสั้นนิดนึงเราก็จะต้องมีความหลากหลายของงานให้เขาเนี่ยได้เปลี่ยนความหลากหลายนะคะตำแหน่งนั้นตำแหน่งนี้ไปอยู่โซนนั้นโซนนี้ไปอยู่ข้างสนามบ้างหรือจะเข้ามาอยู่ในโรงงานบ้างหรือจะไปดูอะไรพวกนี้นะคะก็คือจะต้องมีความหลากหลายให้เขาแล้วก็ให้คือเข้าใจเด็กมากขึ้นนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็อย่างที่อาจารย์หลายท่านที่ได้ให้ความเห็นว่าเอ๊ะถ้าเกิดเด็กอยากไปทำร้านกาแฟเองอยากไปเป็นเจ้าของเองเอาทำเองอย่างเงี้ยค่ะก็ในส่วนของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยเราก็ต้องปรับกระบวนการเช่นโครงสร้างเงินเดือนฐานเงินเดือนว่าเราจะทำยังไงให้ตอบโจทย์กับการให้ได้คนที่มีศักยภาพแล้วมาอยู่กับเรานะคะเพื่อให้โรงงานเราอุตสาหกรรมเราได้โตขึ้นก็ทางภาคอุตสาหกรรมเองก็ต้องปรับตัวอย่างมากๆเลยนะคะแล้วก็จะปรับตัวเองยังไม่พอเราก็ต้องดูเครือข่ายในกลุ่มสภาหอการค้าหรืออะไรพวกนี้ด้วยว่าฐานเงินเดือนของจังหวัดนี่เป็นอย่างไรนะคะเราจะได้ไม่โดดกว่าโรงอื่นหรือโรงนั้นโรงนี้เขาเป็นอย่างไรนะคะเราก็มีความ
ขาเรียกว่าแก้ปัญหาอย่างบูรณาการค่ะไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ในโรงงานของเรานะคะเราก็ประชุมกับเครือข่ายทุกเดือนนะคะค่ะก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ดีเลยค่ะค่ะแล้วยิ่งมีมหาวิทยาลัยอยู่ในท้องที่ด้วยเนี่ยแล้วก็เด็กที่มาเรียนเนี่ยก็อยู่ในท้องที่เป็นคนในท้องที่เนี่ยก็คือเด็กก็ได้ทำงานอยู่ใกล้บ้านใกล้ครอบครัวก็อบอุ่นค่ะก็มีความเห็นเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณคุณธนิกามากนะคะและอีกท่านหนึ่งนะคะดร.อมรรัตนีจินนรักนะคะรองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีค่ะจะมาร่วมแชร์ถึงปัจจัยความสำเร็จในครั้งนี้ด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะท่านอาจารย์อมรรัตนีอยู่ไหมคะขอโทษค่ะพอดีลืมปิดไมค์ลืมเปิดไมค์ค่ะกราบเรียนผู้สัมมนาทุกท่านนะคะในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเราก็ได้ความสนับสนุนนะคะจากท่านคณบดีนะคะก็คือท่านแรกก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรกรอาหานิชนะคะแล้วก็ท่านปัจจุบันก็คืออาจารย์สุริพรธนิกพงศ์ค่ะท่านก็มีส่วนในเรื่องของการผลักดันหลักสูตรนี้ให้เกิดขึ้นนะคะค่ะความสำเร็จนะคะก็คือนอกจากที่เราจะได้เครือข่ายจากบริษัท Intel External แล้วนะคะก็เราก็ได้เครือข่ายค่ะที่ทำงานที่เข้มแข็งนะคะจากท่านอธิการบดีค่ะซึ่งเครือข่ายนะคะก็คือยกตัวอย่างนะคะอาทิเช่นสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาตินะคะหรือว่าสวทช.ค่ะซึ่งล่าสุดนะคะประธานสาขาของเรานะคะประธานสาขาวิชาเคมีนะคะก็ได้การศึกษานะคะจัดโครงการแล้วก็พัฒนาทักษะปฏิบัติการแล้วก็การเรียนรู้นะคะทางด้านชีวมวลในโลกปัจจุบันแล้วก็พัฒนาความรู้สเต็มนะคะเพื่อประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมเคมีค่ะนอกจากจะเป็นที่สวทช.แล้วนะคะก็จะมีกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะสำนักงานวิจัยแห่งชาตินะคะสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาตินะคะซึ่งหน่วยงานต่างๆเหล่านี้ค่ะก็มาสนับสนุนแล้วก็ช่วยพัฒนาสมรรถนะแล้วก็ศักยภาพของอาจารย์ของบุคลากรของเราค่ะค่ะหน่วยงานภายนอกนะคะที่ว่าสำคัญแล้วนะคะหน่วยงานภายในก็สำคัญที่แท้เช่นกันค่ะเพราะว่าตอนที่เราพัฒนาหลักสูตรนะคะเนื่องจากว่าหลักสูตรของเราค่ะเป็นหลักสูตรบูรณาการเพราะฉะนั้นในช่วงเริ่มแรกนะคะที่เราพัฒนาหลักสูตรเนี่ยเราจะทำงานกันหลายสาขานะคะทั้งด้านสาขาวิชาเคมีค่ะสาขาชีววิทยาศาสตร์ประยุกต์อาจารย์ทางด้านวิศวกรรมเคมีแล้วก็ทางด้านพลังงานค่ะสำหรับทางด้านพลังงานนะคะเราในการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยค่ะเราก็ได้ข้อเสนอแนะนะคะที่ดีจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการทำงานร่วมกันในการพัฒนาหลักสูตรค่ะก็คือความร่วมมือในการพัฒนานะคะก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะในการทำงานร่วมกันนะคะค่ะซึ่งในการทำงานร่วมกันนี้นะคะของเราเป็นทีมเวิร์คค่ะเพราะว่าส่วนหนึ่งเลยนะคะตั้งแต่เริ่มแรกนะคะเราได้แรงผลักดันอย่างมากนะคะจากผู้บริหารระดับสูงนะคะนั่นก็คือท่านอธิการบดีนะคะท่านนะคะคอยกระตุ้นนะคะหรือเสริมการทำงานของพวกเราอย่างใกล้ชิดค่ะท่านให้ความสำคัญในหลักสูตรนี้เป็นอย่างมากนะคะท่านติดตามการทำงานของเราเป็นระยะและก็อย่างต่อเนื่องค่ะจึงทำให้พวกเรานะคะมีกำลังใจที่ดีค่ะในการทำงานค่ะค่ะsuccess storyต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการประสานงานค่ะเรามีผู้ประสานงานหลักนะคะที่คอยติดตามเรื่องต่างๆนะคะก็คือดร.นัทดานะคะที่เป็นคอนแทคพอยต์ที่สำคัญค่ะนั่นก็คือท่านจะคอยประสานนะคะกับทั้งผู้บริหารคณะรวมทั้งสถานประกอบการค่ะซึ่งส่วนนี้มีความสำคัญมากนะคะทั้งในเรื่องของการแก้ปัญหาการติดตามงานเอกสารต่างๆกับทางสปอ.ว.ด้วยนะคะดังนั้นนะคะการประสานงานการติดตามเรื่องทุนการส่งเอกสารที่ทันกำหนดเวลาก็เป็นส่วนสำคัญค่ะที่จะทำให้หลักสูตรนี้ประสบความสำเร็จ
และต้องการได้ทุนค่ะสำหรับส่วนของคณะวิทย์ก็มีในประมาณนี้ค่ะค่ะขอบคุณท่านดร.อมรรัศมีค่ะค่ะและปัจจัยสำเร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือว่ามหาวิทยาลัยเราเนี่ยได้เตรียมทำแพลตฟอร์มด้านดิจิทัลเสร็จทันการทำงานทุกภารกิจนะคะที่ท่านวิการบดีและทีมคณะผู้บริหารเนี่ยมีวิสัยทัศน์ให้ราชภัฏราชนครินทร์ปรับเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ทำให้พวกเรานะคะมีความพร้อมตั้งแต่ระบบ RIU to Learn ที่สามารถใช้งานได้ 100% ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์นะคะในช่วงโควิดเนี้ยนะคะตั้งแต่ไม่ว่าจะในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนการวัดประเมินผลการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาแล้วก็การติดตามด้านบริหารจัดการเรียนการสอนและเราก็ยังมี e-research นะคะที่แสดงถึงความเชี่ยวชาญของบุคลากรแล้วก็ศักยภาพของบุคลากรให้สามารถแมทชิ่งระหว่างนักวิจัยและก็จดวิจัยที่ได้จากโครงการและบูรณาการร่วมกับการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมี learning space นะคะที่เป็นชุมชนในจังหวัดฉะเชิงเทราสถานประกอบการในพื้นที่และเครือข่ายการพัฒนาเมืองต่างๆที่ให้ความอนุเคราะห์กับนักศึกษาในการเรียนรู้นวัตกรรมและก็เทคโนโลยีใหม่ๆในการเรียนในการจัดการเรียนการสอนในครั้งนี้ค่ะและสิ่งสำคัญอีกส่วนหนึ่งนะคะคือเรามีภารกิจการพัฒนาโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่พร้อมๆกับการพัฒนาจังหวัดซึ่งทางจังหวัดฉะเชิงเทราเรามีวิสัยทัศน์และพัฒนาจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นสมาร์ทซิตี้ซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดูแลในเรื่องของสมาร์ทพีเพิลทำให้เรามีกำลังหนุนเสริมจากจังหวัดฉะเชิงเทราในการพัฒนาคนและกำลังงานของจังหวัดฉะเชิงเทรารองรับการเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกค่ะและสุดท้ายนี้นะคะดิฉันคิดว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะตอนนี้เราอยู่ในบทบาทของ future changer นะคะเราต้องการเปลี่ยนปัจจุบันให้ทันอนาคตนะคะเราจึงร่วมกำหนดวันพรุ่งนี้และวันต่อไปร่วมกันนะคะโดยเริ่มจากการเขียนข้อเสนอโครงการเข้ามาด้วยความตั้งใจนะคะพร้อมผนึกกำลังกับการพัฒนาร่วมกับอวการถอดบทเรียนการทำงานในครั้งนี้นะคะเกิดจากการสร้างพลังของการเปลี่ยนแปลงของหน่วยจัดการระดับมหาวิทยาลัยและขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะที่เป็นพลังของอว.ร่วมฝันร่วมทำร่วมรวมพลังนะคะเขียนข้อเสนอโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อตอบโจทย์การผลิตกำลังคนของประเทศด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครินทร์นะคะแล้วก็ท่านอธิการบดีนะคะรองศาสตราจารย์ดวงพรผู้ประกาศนะคะที่วันนี้ให้ข้อมูลในการดำเนินงานที่เป็น best practice ของโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะคะแต่ตรงนี้ก็มีประมาณเวลาอีกประมาณสัก10นาทีนะคะที่จะเปิดฟลอร์ให้กับท่านผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้มีโอกาสถามหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านวิทยากรทั้ง5ท่านนะคะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จุฬาพะเยาแล้วก็ราชมงคลธัญบุรีราชนครินทร์นะคะมีจากฟลอร์จากตรงท่านผู้เข้าร่วมประชุมผ่านออนไลน์มีท่านใดอยากจะถามรายละเอียดหรืออยากจะพูดคุยหรือให้ข้อเสนอแนะกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของ best practice ทั้ง5มหาวิทยาลัยหรือมีข้อคำถามอะไรไหมคะเรียนเชิญค่ะถามท่านประธานคะอยู่ไหมมีท่านใดจะแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมคะถ้าไม่มีอะไรนะคะฉันต้องกราบขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง5ท่านค่ะได้แก่ท่านรองศาสตราจารย์ลินลี่กาวินตะจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์วินัยแก้วระมุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนธิดาเทพหินลับรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยพะเยาท่านรองศาสตราจารย์กฤษณชนภูมิกิตติพิษนะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีท่าน
รองศาสตราจารย์ดวงพรผู้ประกาศท่านอธิการบดีและทีมงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่กรุณามาร่วมอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินการที่ดีหรือ Best Practice ของโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะกราบขอบคุณท่านวิทยากรน่าจะมากกว่า5ท่านนะคะนอกจากว่าแล้วก็กับทีมงานทั้งหมดด้วยค่ะขอกราบขอบคุณที่ให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อมูลให้ประสบการณ์หลายๆอย่างนะคะรวมทั้งท่านได้เชิญชวนให้กับท่านผู้เข้าร่วมจำนำนาเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ในการปรับเปลี่ยนการผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงให้กับประเทศนะคะ เราก็ดำเนินการในเรื่องของการนำเสนอและแลกเปลี่ยนการเรียนรู้การดำเนินงานที่ดีตั้งแต่ช่วงเช้านะคะที่ได้มาในเรื่องของในเชิงของนโยบายการสนับสนุนได้มีความรู้ความเห็นจากทางภาคเอกชนคุณภาคภูมิที่กรุณามาให้ความรู้ในการเข้าร่วมโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่การเรียนรู้ร่วมกันการทำโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่นะคะในช่วงเช้าทั้งในเชิงนโยบายและก็แนวทางการดำเนินงานในช่วงบ่ายเราได้พูดคุยกับมหาวิทยาลัยที่ได้ดำเนินการโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งให้ประสบการณ์ตั้งแต่การสนับสนุนของสถาบันอุดมศึกษาการปรับเปลี่ยนทัศนคติของอาจารย์การแสวงหาความร่วมมือกับสถานประกอบการรวมทั้งให้เรื่องของปัญหาอุปสรรคและปัจจัยความสำเร็จของการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ก็หวังว่าผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมการสัมมนาในวันนี้ท่านคงจะได้รับความรู้ข้อแรกเปลี่ยนวิธีการดำเนินการของโครงการผลิตภัณฑ์นั้นนะคะแล้วก็ขอเชิญชวนทุกมหาวิทยาลัยนะคะมีการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อผลิตกำลังคนสมรรถนะสูงให้กับประเทศไทยเพื่อตอบโจทย์การผลิตกำลังคนของประเทศในอนาคตนะคะแล้วก็ในเวลาอันนี้ก็ได้เวลาสมควรแล้วนะคะท่านค่ะก็เราดำเนินการตั้งแต่ช่วงเช้า9โมงมาจนถึงขณะนี้เป็นเวลา4โมงเย็นแล้วจะมีท่านใดจะถามไหมคะถ้าไม่มีท่านจะขออนุญาตว่าเราหวังว่าทางสปอวหวังว่าในการจัดประชุมสัมมนาวันนี้ถึงแม้จะมีอุปสรรคเรื่องของโควิดแต่ดิฉันคิดว่าก็ค่อนข้างภาคภูมิใจนะคะว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมที่ยังมั่นคงอยู่กับโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ของเราตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงบ่ายค่อนข้างเยอะแล้วเราก็จะได้มีการเรียนรู้กันสปอวหวังว่าเราคงจะขออนุญาตเข้าไปดูงานแล้วก็มีการเยี่ยมชมติดตามกันแล้วอยากจะนำ Best Practice ของแต่ละท่านมาช่วยกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตอีกนะคะต่อท่านบัณฑิตอยู่ไหมเนี่ยเมื่อกี้เห็นท่านบัณฑิตอยู่ไหมท่านบัณฑิตคะท่านรองศาสตราจารย์บัณฑิตทิพากรท่านประธานอนุกรรมการบริหารโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่คะอยู่ไหมคะส่งเสียงให้ฝ่ายเลขาหน่อยค่ะสงสัยไม่อยู่ใช่ไหมเห็นหน้าอาจารย์แล้วนะคะเห็นหน้าอาจารย์แล้วเหรอคะต่อหาหน้าอาจารย์สิทีมงานยังอยู่ไหมคะฮะอาจารย์ให้เปิดไมค์ก็อาจารย์อาจารย์ครับเปิดไมค์ให้หนูหน่อยค่ะคิดถึงท่านมีประเด็นมีอะไรไหมคะมีประเด็นอะไรไหมคะหนูได้ข้อเรื่องของการเป็นเบสแพคที่ดีของประมาณต้องบอกว่า5มหาวิทยาลัยนะคะที่ให้ข้อมูลเราในเรื่องของการทำงานกันในท่านมีประเด็นอะไรจะฝากไหมคะกับโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะก็ไม่มีครับผมคิดว่าผมขอขอบคุณนะฮะที่แกรอจากมหาวิทยาลัยต่างๆนะครับแล้วก็คิดว่าในอนาคตเราก็คงได้ไปเยี่ยมชมแล้วก็ไปดูและติดตามต่อไปนะครับแล้วก็ในอนาคตหวังว่าท่านวิทยากรหรือมหาวิทยาลัยที่ได้ในรอบแรกเนี่ยจะช่วยสปอวในการที่จะลงไปช่วยทำให้หลายๆมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการนะครับในลักษณะของผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เกิดทั้งหมดนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบตอนเช้าครับว่าในช่วงงบประมาณซึ่งเราจะเหลืออยู่แค่ปี6ใช่ไหมครับสอสอสุ่มคือ64กับ65ใช่ไหมเราได้ท้าย66แล้วอะน่าจะ65ค่ะ65ค่ะ65นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็อาจจะพยายามที่จะใช้ให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับทำไมปี65ที่หมายถึงว่าคำขอนะครับแต่ว่าท่านที่ได้รับดีกรีนี่ก็จะได้ไปตามจำนวนระยะเวลาการผลิตค่ะ5ปีนะครับแต่ครับจะได้ตามระยะเวลาการผลิตซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปริญญาตรีนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะต้องมาช่วยกันนะครับแล้วก็ช่วยกันเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบการไทยนะครับโครงการผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ถือว่าเป็นโครงการนึงนะครับ
พราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณวิทยากรนะครับแล้วก็ท่านอาจารย์คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยนะครับที่ได้ช่วยกันโดยที่ได้เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้และแลกเปลี่ยนสนทนากันผมขอขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับค่ะถ้างั้นต้องขออนุญาตอาจารย์หนูขออนุญาตถือว่าปิดประชุมเลยนะคะแล้วก็ทางสปอวหวังว่าเราจะได้รับความร่วมมือนะคะในการดำเนินงานเรื่องโครงการประดิษฐ์พันธุ์ใหม่แล้วก็จะมีโอกาสได้เรียนรู้แลกเปลี่ยนผลการดำเนินงานที่ดีของ Best Practice ของโครงการนี้ต่อไปนะคะกราบขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขออนุญาตปิดการประชุมเลยค่ะสวัสดีค่ะ